สามกบฉบับวันิพกของยาขอบให้เสียงอ่านโดยสราวุฒชัยดีจูลง่งสุภาพบุรุษจากเสียงสารเชิญตีวงเข้ามาอย่างเคยบัดนี้วันิพกคนเก่าของท่านได้กลับมารับใช้บำรุงบำรเรอความสุขของท่านอีกแล้วดังเขาจะได้เล่าพฤติการของเตียวจูล่งให้ท่านฟังชไหนดงสนอันสงบวิเวก รายล้อมขุนเขาชินปิงเมื่อต้องลมเข้าจึงมีเสียงครวนแผวราวกับภาษามนุษย์จากเสียงสารมาเป็นผู้บังคับกองรบที่หารดังเสือก็เพราะบนไหลเขาด้านตะวันออกมีกุฏิน้อยซึ่งณที่นั้นเองเป็นที่บรรจุศพของชาวเมืองเสียงสารผู้หนึ่งอันไม่มีใครจะลืมเกียรติประวัติของเขาได้บุคคลผู้นี้คือมาควิดแห่งซานปิงเตียวจูลองหยุน ซึ่งมรณกรรมของเขากล่าวกันว่าแม่น้ำทั้งสองคือฮวงโหและแยงซีก็ยังอะไรถึงยิ่งกว่านั้นเขาได้ทำให้มหากษัตริย์ต้องทอดพระองค์ลงกันแสงรำพันถึงบุญคุณที่เขามีต่อเท้าเธอซึ่งนั่นก็เป็นการสมควรอยู่แล้วด้วยพระมหากษัตริย์องค์นั้นเมื่อยามเป็นทารกเคยหลับอยู่ภายในเสื้อกรอกของเขาต้องประจันบาลเพื่อรักษาชีวิตของพระองค์ไว้ตั้งแต่ตีสามของวันหนึ่งจนบ่ายสามโมงของรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่ง จอมนายพลของเขาคือผู้อย่างรู้ดินฟ้ามาหาสมุทรองเบ่งถึงกับถ้วยเหล้าหลุดจากมือเมื่อทราบข่าววิปรโยคนั้นและร้องไห้อย่างหมดอายต่อหน้าการเลี้ยงเอาเลิกก่อนเดินทับว่าแว่นแคว้นของเราได้เสียหลักใหญ่และข้าพเจ้าก็ได้เสียแขนขวาเชิญตีวงเข้ามาอย่างเคยบัดนี้วันิพกคนเกียรติครานของท่าน ได้กลับมารับใช้บำรุงบำเรอความสุขท่านอีกแล้วดังเขาจะเล่าเรื่องนักทวนชาวเสียงสารบัดนี้เราจะข้ามไปก่อนจะยังไม่ฟังกันละ่ะถึงวีรกรรมอันเยี่ยมยิ่งของเขาในวัยหนุ่มชะกันเราจะข้ามมาถึงการรบที่โชคชนอีกครั้งหนึ่งของเขาอันขนาดนั้นอายุได้มาถึง70ปีผมเขาวไปทั้งหัวหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยของวัยชาราแต่ฝีมือทวนอันเลื่องลือไกลของเขายังคงอยู่ เหมือนเมื่อยืนสนามรบยามหนุ่มชกันจูล่งในวัยเจสยังใช้ชั่วโมงรบในวันเดียวซึ่งเผด็จศึกโดยฆ่าทหารเสือฝ่ายฆ่าศึกสามคนจับเป็นหนึ่งคนและในเวลาต่อมาอีกเล็กน้อยก็ฆ่าเสียอีกคนหนึ่งเขามีชัยต่อห้าข้อนี้ไม่ใช่อภินิหารหรือสำหรับชายชราที่อายุถึง70แล้วเหตุการณ์มาถึงเมื่อพุทธศักราชล่วงไปเจ็ปีเบื้องนั้นโจโฉตายแล้ว โจผีตายตามราชสมบัติแห่งวงหัน่นหรือแคว้นเวตกมาถึงโจย่อยคงเบ้งผู้ถือบังเหียนโชคชะตาของแคว้นจูเตรียมการเข้าตีแคว้นเวเป็นครั้งสำคัญที่สุดในการรบนี้จอมพลของรัฐระดมนายพล33นายซึ่งถือว่าจะเป็นกำลังศึกอันแข็งแกร่งที่สุดแต่ในจำนวนอัศวินทั้ง33นายนี้หามีชื่อจูลงไม่นักรบชาราผมขาวของเขาเข้ามาคำนับของเบ้งทันที และกล่าวด้วยความน้อยใจว่าเหตุใดศึกใจเช่นนี้ไม่มีชื่อข้าพเจ้าในสารระบบของผู้บังคับกองรบคงเบ่งคนใจซื่อตอบแก่สหายผู้สูงอายุของตนว่า mm. เมื่อครั้งไปปราบเป่งเฮก,ก็เสียม้าเฉียวไปผู้หนึ่งแล้วครั้งนั้นเสียได้ดุดแขนข้างหนึ่งขาดฉะนั้นมาบัดนี้ได้พิเคราะห์เห็นว่าตัวท่านก็สูงอายุแล้วเกลือกจะไปพลั้งพลาดในขณะรบจะเสียเกียรติซึ่งจูล่งได้ตอไปทันทีว่า ตัวข้าพเจ้านี้แก่ก็แต่อายุมาคิดแห่งซานปิงยังยืนยันถึงฝีมือทวนของเขาและกล่าวอย่างหนักแน่นว่าข้าพเจ้าทำศึกมาแต่หนุ่มจนอายุถึงเพียงนี้ก็ยังไม่เพียงพร้าเสียทีให้ข้าศึกดูหมิ่นได้โคงเบ้งได้พยายามห้ามถึงสามครั้งแต่คนแก่ซึ่งไม่กลัวตายผู้นั้นไม่ได้ย่อท้อเลยมินาซาำยังยืนยันขอตำแหน่งที่จะลุยขวากน้ำเป็นคนแรกคือขอตำแหน่งแม่ทัพหน้า ซึ่งจะได้ประจันค่าสึกก่อนผู้อื่นของเบ้งไม่กล้าขัดขืนบุคคลผู้แม้แต่เล่าปีอธิราชซึ่งล่วงลับไปแล้วก็ยกย่องรักใคร่นับถืออยู่เป็นอันมากดังนั้นตำแหน่งแม่ทัพหน้าซึ่งควรจะได้แก่คนหนุ่มๆจึงตกเป็นของนายพลผู้เท่ามาควิดแห่งซานปิงจูล่งชาวเมืองเสียงสาร กองหน้าของแคว้นฉูมีกำลังเพียงห้ากองพันแต่แคว้นเวซึ่งโจโยอยตั้งให้แหหัวหลิมเขยขวัญของวงโจโออกมารับนั้นมีกำลังถึง20กองพลและโดยเฉพาะทัพหน้าของแหหัวหลิมครั้งนี้มีกำลังถึง8กองพลซึ่งเราจะได้เห็นกันหนะบัดนี้ว่าหน่วยกำลัง8ดกองพลนั้นจะทำอันใดได้กับทหารห้ากองพันแต่ควบคุมโดยมาควิดแห่งซานปิงผู้บังคับกองรบหน้ากองแหหัวหลิม ชื่อฮันเต็กชาวเมืองเสเหลียงเป็นผู้กระเดืองเดชในประวัติการบรบเพราะใช้ขวานสงครามอันทรงอำนาจยิ่งซึ่งขวานอันนั้นมีชื่อว่าภูผพาพินนอกจากนั้นฮันเต็กผู้นี้ยังมีลูกชายอีกสี่คนคือเอง๋งเอียวเข็งและกี่ซึ่งเรียกกันว่าลูกสิงทั้งสี่ของฮันเต็กกองทัพของทั้งสองฝ่ายได้ปะทะกันที่ป่าปโปร่งเชิงเขาฮองเบงสันจูล่งยืนม้าขาวอยู่หน้ากองรบของตน และค่าศึกที่จะเข้าประจันบานด้วยเขานบัดนี้คือฮันเต็กกับลูกชายหนุ่มชะกันอีกสี่คนฮันเอ๋งเข้าประมือกับจูลลงเป็นคนแรกทั้งที่หนุ่มชะกันเต็มที่เช่นนั้นฮันเอ๋งก็เสียชีวิตให้แกนายพลผู้เท่าเพียงมือผู้เท่านั้นเด็กกรอกทวนแทงไปสามท่าเอ๋ยวเห็นพี่ชายตายลงต่อหน้าบัดนี้ก็โกรธควบม้ารำดาบสองมือของตนเข้าพิฆาตฟาดฟันจูลงการที่พี่ใหญ่ คือฮันเอง๋งเสียชีวิตลงอย่างรวดเร็วทําให้ฮันเข็งน้องคนที่สามไม่สู้จะไว้ใจฝีมือฮันเอียวพี่คนที่สองนักฮันเข็งจึงชวนฮันกีน้องคนสุดท้องเข้าล้อมรุมรบเอาแก่จูลงนักรบผู้ชาราก็ตกอยู่ในถ้ำกลางของข่าศึกที่กําลังหนุ่มแน่นถึงสามคนโดยถูกโจมตีพร้อมกันทั้งสามด้านการต่อสู้เป็นไปอย่างรวดเร็วอีกฮันกีลูกสิงคนสุดท้องของฮันเต็ก เข้ามาในระยะทวนของมาควิดแห่งซานปิงกว่าเพื่อนดังนั้นฮันกีจึงร่วงพลอยลงไปจากหลังมา้าแต่ไม่สาหัสถึงตายนายฐานอื่นๆช่วยกันเอาฮันกีจะเข้าไปปฐมพยาบาลในเมืองจูล่งผู้มีเล่ห์เหลี่ยมอันยิ่งใหญ่ในการต่อสู้พยายามที่จะมิให้เยื่อหลุดออกจากปากดังนั้นเขาจึงพละออกจากฮันเข็งและฮันเอียวเพื่อจะตามถลุงฮันกีก่อนที่จะทันเข้าเมือง หันเข่งเห็นเช่นนั้นจึงหน่วงจูลงไว้ด้วยลูกเกาทันหันเข่งได้แผลงเกาทันของตนไปยังร่างนักรบชาราถึงสามลูกแต่ก็หาระคายผิวหนังของผู้ถูกหมายทำร้ายไม่ลูกเกาทันของหันเข่งมีโอกาสเพียงไปใกล้ตัวจูลงเท่านั้นเองโดยการชำนาญต่อการใช้ทวนได้อย่างรวดเร็วว่องไวจูลงก็ใช้ทวนปัดเกาทันทั้งสามดอกเสียได้ก่อนที่จะถูกตัวเมื่อเห็นข้าศึกใช้อาวุธยาวเข้าทำร้ายตนเช่นนั้น จูร่งซึ่งในวัยหนุ่มเลื่องลือกันทั้งแม่น้ำแยงซีถึงฝีมืออันแม่นยำในเชิงเกาทันว่าสามารถยิงให้ถูกได้จนกระทั่งสายเรียวใบเรือก็ขึ้นเกาทันของตนบ้างและชั่วดอกแรกเกาทันของจูร่งก็พุ่งปราดเข้าปักตรงหน้าของฮันเข็งเท่านั้นเองเป็นการจบชีวิตของฮันเข็งลูกสิงตัวที่สามของฮันเต็กฮันเอียวพี่คนที่สองโกรธมากและพุ่งเข้าประจันบานจูร่งอย่างมุทะลุ เจ็ดสิบปีชาราจนผมขาวโพลนหมดทั้งหัวแล้วแต่เมื่อหนุ่มใหญ่ผลเข้ามายัางขาดการระวังเชิงเช่นนั้นผู้เท่าก็พุ่งเข้าประท่าเต็มกำลังมา้าและก่อนที่ฮันเอียวจะรู้สึกว่าอะไรเกิดขึ้นนั้นฮันเอียวก็ดิ้นคลุกอยู่ภายใต้รักแร้ของจูลงแล้วมาควิดแห่งชานปิงจับเฉลยศึกเป็นๆได้จากบนหลังมา้านายพลฮันเอีว๋วจึงตกเป็นเฉลยแก่คู่ต่อสู้ซึ่งมีอายุสูงกว่าตนหลายรอบด้วยประการฉนี้ ฮันเต็กตัวพ่อสิงขวัญบินไปจากกายด้วยไม่เคยเห็นใครมีฝีมือรบรวดเร็วอย่างนี้แม่ทับหน้าของแฮหัวหลิมตลบมาหนีโดยลืมนึกถึงเดชและศักแห่งขวานสงครามภูผพาพินในมือของตัวแต่จะหนีไปไหนขวานซึ่งได้ชื่อว่าทำลายภูเขาของเขานั้นจะเป็นที่ครั่นครามอันใดในเมื่อทวนยังมีอยู่ในมือข้าจูลงรบฝ่ายกองทัพของฮันเต็กไปแต่ผู้เดียวเพื่อจะตามเอาตัวฮันเต็กให้จงได้ แต่การที่ต้องบุกตะลุยเข้าไปเช่นนั้นทําให้เสียเวลาอยู่บ้างเป็นโอกาสให้ฮันเต็กเมื่อจูลงเข้ามาใกล้จะทันก็ตกใจถอดกราะทิ้งเสียโดดลงจากหลังม้าหนีเข้าเมืองแต่ฮันเต็กก็หน,นีความชะตาขาดของตัวไปไม่ได้กล่าวคือเมื่อเข้าไปถึงข้างในเมืองร้องหม่มร้องไห้ลูกกระโทษแก่แหหัวหลิมแล้วการเสียทั้งทหารเอกและพร่พลซึ่งนับเป็นการสูญเสียอันยับเยินนั้น ทำให้แหหัวหลิมเขยหลวงผู้พยองโกรธมากจัดกำลังใหม่พาตัวฮันเต็กมาด้วยกองทัพของเวยกมาตั้งใหม่อีกที่เขาหองเบงสันอันเป็นสมรภูมิที่ตนแพ้อย่างยับเยินในเมื่อเช้านี้เองบัดนี้ฮันเต็กก็เท่ากับว่าตั้งสติอารมณ์หรือเรียกขวัญตัวเองคืนมาได้แล้วเขาระลึกได้ถึงความเรืองเดชแห่งเพลงขวัญของเขา ฮันเต็กอาสาแหงหัวหลิมขอที่จะรบกับจูล่งเป็นคนแรกแต่การประจันบันในระยะนี้จูล่งรู้กำลังฝีมือของข้าศึกเสียแล้วเวจะยกมาด้วยกำลังคนหนาแน่นเพียงใดก็ตามนักรบชาราเรียกทหารของตนเพียงหนึ่งกองพันและเข้าประจํสมรภูมิพร้อมด้วยทวนคู่ชีวิตของเขาฮันเต็กควงขวานศึกซึ่งอาจจะทําลายขุนเขาให้พินาศพินธนาการได้ แต่ทำลายมาควิดแห่งซานปิงซึ่งอายุ70ปีแล้วไม่ได้ฮันเต็กก็เช่นเดียวกันกับฮันเอ๋งลูกชายคนโตโดยว่าผู้มาจากเสียงสารจูล่งได้กรอกทวนของเขาแทงไปเพียงสามท่าฮันเต็กเจ้าแห่งขวานกดแดดิ่นลงกับพื้นธรณีกองทัพแหหัวหลิมแต่กระจายไปในบัดดลอีกภายหลังที่ได้เปลื้องกรอกของเขาอีกแล้วกินเหล้า ด้วยความคลืค้นกับบรรดาเหล่าทหารนั้นนายพลผู้ช่วยผู้หนึ่งไม่อาจประงับความปิติได้จึงกล่าวว่าสำหรับคนที่ถึงเจสแล้วท่านผู้อัศจรรย์อันหาผู้เสมือนไม่ได้ท่านช่างเก่งกล้าเกินกว่าตัวท่านจะทำได้มันเป็นชัยชนะอันสูงส่งที่สุดที่ท่านพรานผู้บังคับการชั้นเสือถึงสี่คนในวันเดียวนักรบผู้มีเกษาขาวกล่าวตอบด้วยความสงบเสงี่ยมว่า ท่านจูกัดเหลียงมองแต่ความชราของข้าพเจ้าจึงไม่อยากทรมานใช้ข้าพเจ้าในการศึกครั้งนี้แต่วันนี้ข้าพเจ้าได้พิสูจน์ให้ประจักษ์แล้วนี่อย่างไรเล่าเสือร้ายผู้มาจากเสียงสารและนี่เป็นเพียงพฤติการสั้นๆของเขาถ้าจูโลงจะได้พิสูจน์ว่าแม้อายุ70สของเขายังยืนศึกได้วันนี้พกผู้หนึ่งก็พิสูจน์ว่าแม่เขาจะเพลิดเพลินอย่างไรก็มีใจระลึกถึงท่านผู้อ่าน และมีความพักดีต่อศิลปะที่เขารักเสมอลาทีมิใช่ลาก่อนเพราะจะกลับมาเล่าอีกเมื่อคลายความเหน็ดเหนื่อยในวันนี้เมื่อใดข้าพเจ้าเล่าเมื่อนั้นท่านมีหรือที่จะไม่ได้รับความเปรมปรี 2. เจ้าแห่งเงาท้อใจกวนหลอดเกงจิ๋วหัวร่อร่าและอวดใบบอกจากปริ้นเล่ายวนเตป้ปีที่มาแต่แคว้นเสฉวนหลอดผู้กระเดืองเดด อันเป็นที่รู้จักชื่อเสียงกันมาตลอดสามแคว้นกวนอูกล่าวถึงคำปฏิญาณในส่วนท้อว่าเราไม่ใช่สายเลือดเดียวกันเลยแต่คำสาบานอันศักดิ์สิทธิ์ทำให้ยวนเต้หยุนฉ้างอิเต้คือเล่าปีกวนอูและเตียวหุยนี้รักกันมาเหมือนหนึ่งเจริญมาจากสายเลือดอันเดียวกันพี่ใหญ่ของข้าพเจ้าไม่เคยทำอะไรเลยที่จะไม่บอกข้าพเจ้าก่อนแต่วันนี้เขาก็ทำไปแล้วทำไปโดยไม่ได้บอก แต่ถูกใจข้าพเจ้าเหลือกำลังนั่นคือการตั้งเตียวจูล่งหยุ่นเป็นนายพลผู้รักษาดินแดนเราทั้งสามไม่ได้สาบานกับจูล่งแต่ตอนที่เรารบเคียงไหลอย่างคู่ทุกคู่ยากต่อกันนั้นเตียวหยุ่นจูล่งเหมือนกับพี่น้องของเราซึ่งไม่ต้องสาบานเลยปริ้นยวนเต้ไว้ใจคนที่ถูกต้องที่สุดในการตั้งเขาเป็นนายพลใหญ่รักษาดินแดน เป็นตำแหน่งได้รับโดยปราศจ,จากความสามารถอันคู่ควรแก่ตำแหน่งนั้นหรือขอให้ฟังกันที่วันิพกผู้นี้จะได้เล่าในการที่เล่ายนเตป,ปีมีความยินดีอันยิ่งใหญ่ที่ได้ลูกชายของม้าเทงหลอดแห่งเสเหลียงม้าเฉียวเข้ามาเป็นสมัครพรรคพวกเล่าปีให้ต้องร่วมสาบานออกรบทั้งกลางคืนกลางวันก็ไม่อาจเอาชนะม้าเฉียวได้เตียวอีเตหุยทำได้แต่เพียงรบเสมอกับม้าเฉียวเท่านั้น แต่ด้วยกลอุบายอันแยบคายของแม่ทัพใหญ่เหลียงจูกัดแห่งเขาโงโลลังกังจึงทำให้ม้าเฉียวเข้ามาสวามิภักดิ์ได้เล่าปีปรีดาปราโมทเพราะได้ม้าเฉียวมาเล่าปีพาม้าเฉียวกลับด่านกิมกกอันเป็นฐานทัพที่สูงให้จูล่งรักษาไว้เพราะเป็นแหล่งสำคัญที่สุดซึ่งเป็นขุมกำลังญาติตราเข้าแคว้นจูหรือเสฉวนนั้นเล่าปีก็เร่งอาหารซึ่งยังไม่มีมาบนเชิงเทินสักจานเดียว เรียกเท่าไรคนรับใช้ยังไม่ขึ้นมาแต่จูล่งหยุนซึ่งออกไปปราศจากอาหารในมือหากกลับเข้ามาโดยมีศีรษะของนายพลเล่ายวนม้าเฉียวตกตะลึงพึงเพลิดอยู่ในใจเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ในเย็นที่เล่าปีพาม้าเฉียวมาถึงกิมกกเล่าปีเปิดการเลี้ยงใหญ่และไม่มีที่กินเล่าที่ใดสำหรับชาติชายใจทหารจะงดงามเหมือนกินบนเชิงเทินรบ จอมพลผู้เร่ร่อนแนะนำหลอดแห่งเสเหลียงว่าโปรโดปรู้จักกับนายพลผู้รักษาดินแดนของข้าพเจ้าคือเตียวจูลงหยุนมาเฉียวติดใจรูปร่างองอาจของนายพลผู้นั้นแต่ไม่ทราบว่าเขามีฝีมือประการใดขณะนั้นเองซึ่งนายพลผู้รักษาดินแดนคลึกคลื้นอยู่กับสหายหน้าใหม่และคุยถ่วงเวลาไว้เพราะอาหารทั้งหลายที่สั่งมายังไม่มีคนยกขึ้นมาที่กำแพงเมืองเลย แต่บัด,ดน,นั้นนายทหารคนสนิทของนายพลรักษาดินแดนรีบเข้ามารายงานด่วนว่าบัดนี้เราอยู่ในอันตรายแล้วด้วยฝ่ยายเสฉวนญาติตราทับเป็นอันมากเล่ายวนญาติสนิทของเล่าเจียงซึ่งเป็นนายพลที่ลือชื่อที่สุดในการประจันบาลพร้อมกันนั้นยังมีหมาหัน่นเป็นนายพลผู้ช่วยเขากำลังอันน่าเกรงกลัวนี้กำลังจะรายล้อมกิมกกเสื้อขาวจากเสียงสาร ลุกขึ้นจากที่ต้อนรับแขกขอโทษด้วยความสุภาพอย่างยิ่งว่าข้าพเจ้ามีภาระที่จะรักษาดินแดนของยุนเตแห่งแท่เหล้ามหาราชวงศ์ข้าพเจ้าขอโทษจำจะต้องปลีกตัวไปทำภารกิจอันนี้จูโล่งชาวเสียงสารเดินออกจากที่เลี้ยงม้าเฉียวหลอดแห่งเสหลียงไม่เข้าใจความหมายของนายพลผู้รักษาดินแดนนั้นนักปริ้นยุนเต้ก็เร่งอาหารซึ่งยังไม่มีมาบนเชิงเทินสักจานเดียว ยุนเต้เรียกเท่าไรคนใช้ก็ยังไม่ขึ้นมาแต่มีคนคนหนึ่งเดินเข้ามาผู้นั้นคือเตียวจูลงหยุนซึ่งเพิ่งออกไปเมื่อกี้นี้ปราศจากอาหารในมือแต่มีของสดที่สุดยื่นให้แก่ปรินยุนเต้นั่นคือศีราะของนายพลเล่ายวนผู้กระเดื่องเรื่องลือของแคว้นจูมาเฉียวตะลึงอยู่ในใจคิดว่าทหารคนใดทำศึกได้เช่นนี้เล่าเสื้อก็ไม่มียับ หน้าก็ไม่มีริ้วรอยของความเหน็ดเหนื่อยแล้วผลเป็นชนี้หลอดแหงเสเหลียงครั่นครัมในใจว่าเป็นครอดีของเราที่ได้สู้กับเตียวหุยหน้าดำแล้วไม่แพ้ชนะกันแต่ข้าพเจ้าเจอคนคนนี้อนาคตของข้าพเจ้าไม่มีความหมายผู้นี้เป็นใครก่อนที่จะเป็นนายพลรักษาดินแดนยวนเตป้ปีพบขณะที่ตนสบักสมบอมที่สุดภายหลังที่หนีข่าศึกแทบจะตั้งตัวไม่ติดและมีทหารคู่เคียงนั้นคือหยุนฉางกวนอู ยุนเต้ติดที่ช่องทางแห่งหนึ่งเพราะรายงานจากลาดตระเวนว่าผ่านตำบนนี้ต้องระวังด้วยมีนายโจรใหญ่ผู้หนึ่งตั้งตัวเป็นเจ้าป่าอยู่ในขณะนั้นเป็นตอนที่ระหกระเหินที่สุดของสามพี่น้องแห่งสวนท้อเล่าปีต้องเบนหน้าไปพึ่งใบบุญของอ้วนเซี่ยวกวนอูไปอยู่ใต้ใบบุญของโจโฉฝ่ายเตียวหุยนั้นไปยึดเมืองเล็กๆได้เมืองหนึ่งคือเมืองเกาเซีย กวนอูได้พบกับเตียวหุยแล้วและสั่งน้องร่วมสาบานสุดท้องไว้ว่าเจ้าจงรักษาเกาเซียให้ดีพี่จะไปรับเล่ายวนเต้พี่ใหญ่ของเรามาเองกวนอูทำสำเร็จตามความตั้งใจนี้และบัดนี้เขาก็พาเล่าปีไม่ได้ครึ่งทางแล้วผู้ติดตามนับตัวท่วนเป็นกองกำลังเพียงหยิบมือเดียวยากจะต้านทานอ้วนเซี่ยวถ้าอ้วนเซี่ยวเกิดประแวงขึ้นว่าเล่าปีจะเอาใจออกห่างแล้วติดตามกวนหยุนฉาง จึงกล่าวแก่เกลอคู่ใจของตนว่าในปีนี้เมื่อครั้งหนีจากโจโฉได้มีนายโจรผู้หนึ่งสวามิภักดิ์ต่อข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นให้ท่านไปตามนายโจรผู้นี้มาพร้อมกับผู้คนของเขาซึ่งเราจะได้รับคนอีกสักจํานวนหนึ่งราวหกเจร้อพอเป็นกําลังสําหรับต่อต้านทหารอ้วนเซี้ยวบ้างเกลคู่ใจของกวนอูผู้นั้นคือจิวฉองซึ่งกวนอูถือว่าทรงพลังอันใกล้เคียงกัน จึงมอบหมายอาวุธคู่มือเงาวนินนาคให้จิวฉองถืออยู่เสมอแต่กวนอูตกใจเมื่อได้วานเพื่อนสนิทสนมไปตามนายโจนนั้นแล้วจิวฉองก็กลับมาพร้อมกับเลือดโสมไปทั้งกายใครทำกับจิวชองเช่นนี้ได้เมื่อจิวฉองมีฝีมือละไม้ใกลก้กูกวนอูยืนขึ้นด้วยร่างอันสูงหกศอกของเขาและถามขึ้นว่านายโจรผู้นั้นหุยง่วนเสียว ไม่น่าจะมีฝีมือจะทําแก่จิวชองเช่นนี้ได้บัดนี้มันเก่งขึ้นหรือข้าพเจ้าจะไปฆ่ามันเองจิวชองบอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้พบหุยงวนเสียวผู้ซึ่งสามีพักต่อท่านหากไปพบคนคนหนึ่งมีเพลงทวนอันรวดเร็วบาดแผลของข้าพเจ้าและบ่าวไพร่ซึ่งตามไปอีก30คนนี้ย่อมเป็นพยานในฝีมือของมันถ้าข้าพเจ้าไม่มีความชำนาญในเพลงอาวุธอย่างวัดรอยเท้าท่านกวนอูอยู่บ้างข้าพเจ้าคงเอาตัวไม่รอด ซ้ำพวกเราที่ติดตามไป30คนนี้ก็จะตายสิน้นควรรู้ถามว่ามันผู้นั้นคือใครจิวชองว่าไม่แจ้งถามแต่สมุนโจรพอได้ความว่ามันขี่มา้ามาแต่ผู้เดียวแล้วก็ฆ่าหุยง่วนเสียวนายโจนคนเก่าซึ่งสวามิภักต์ต่อท่านนั้นเสียบัดน,นี้มันจึงคุมโจนทั้งหมดแห่งเขาโงจิวสารไว้และประกาศว่าในราวป่างโงจิวสารเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ใครจะผ่านไปโดยไม่บอกนั้นไม่ได้ เล่าปีถามว่าคนคนนั้นรูปร่างเป็นอย่างไรจิวฉองจึงบอกว่าชื่อนั้นข้าพเจ้าไม่รู้จักแต่เป็นคนรูปร่างสูงใหญ่กวนอูได้ยินรูปลักษณะยิ่งมีความโกรธอย่างยิ่งยิ่งใหญ่และยิ่งดีวันนี้จะได้รบกับคู่ต่อสู้ให้เต็มฝีมือกวนอูเรียกจิวฉองท,งทั้งที่ไม่ทันชะแผลและสั่งการว่าให้ไปที่เขาโงจิวสารแล้วร้องด่าท้าทายให้อตัวผู้ใหญ่ผู้นั้นออกมารบ เล่าปีขับม้าครอไปกับน้องชายผู้โทสาร้อนของตนท้าหรือผู้ประกาศตนเป็นเจ้าป่าแห่งเขาโงจิวสารก็ออกจากถ้ำบัดนั้นเองเล่าปีจึงเห็นว่าหนุ่มใหญ่ผู้หนึ่งหน้าขาวสวมเกราะเงินสีขาวและขี่ม้าขาวเล่าปีจําได้ว่านั่นแหละเตียวจูลองจุนชาวเสียงสารที่เคยเป็นทหารของกองซุนจา้านแต่เช่นเดียวกันเมื่อคนสวมกราะขาว และอยู่บนหลังม้าขาวผู้นั้นเห็นเล่าปีก็จำได้ทันทีด้วยกิริยาอันสงบสงเสงียมซึ่งไม่น่าเลยที่จะแทงจิวชองเปลอะไปทั้งตัวเตียวจูล่งลงจากหลังม้าวางทวนเสียเดินเข้ามาคำนับเล่าปีในที่ซึ่งบัดนี้หมายจะได้ดูการประจันบานกวนอูพิสวงต่อเหตุการณ์จึงถามเล่าปีว่าคือผู้ใดเล่าปีตอบให้ฟังว่านี่คือเตียวจูล่องยุนเคยรักใคร่และอยากจะมาอยู่กับพี่ แต่ระหว่างนั้นท่านผู้นี้เป็นทหารของหลอดกองซุนจ้านเพื่อนสนิทของพี่พี่จึงปฏิเสธกลัวกองซุนจ้านจะเห็นเป็นว่าพี่เกลี้ยก,กล่อมฐานของเขามาถ้าเขาแทงจิวชองจนเลือดอาบไปทั้งตัวก็ไม่น่าสงสัยอะไรเพราะนี่เป็นฝีมือของฐานที่หลอดกองเคยกล่าวถึงเสมอควรดูได้ลงจากหลังมา้าตามที่เล่าปีกระทําต่อจนเถื่อนผู้นั้นยวนเตถามทุกสุกว่าชไนท่านจึงมาอยู่นักเขานี้ เสือขาวจากเสียงสารเล่าให้ฟังว่าเมื่ออยู่กับกองซุนจ้านนั้นหลอดกองทําศึกโดยไม่ได้เชื่อฟังคําปรึกษาของนายทหารคนใดเลยจึงเสียทีแก่อ้วนเซี่ยวจนถึงแก่ความตายอ้วนเซี่ยวให้คนมาเกลี้ยกล่อมแก่ข้าพเจ้าหลายครั้งแต่ข้าพเจ้ารู้น้ําใจของอ้วนเซี่ยวว่าเป็นคนโลเลไม่ยั่งยืนจึงไม่ได้ไปอยู่ด้วยครั้นเมื่อกองซุนจ้านนายกองเก่าตายข้าพเจ้าต้องการนายใหม่คือท่านซึ่งทราบว่าอยู่ณเมืองกิจจิว๋ว ข้าพเจ้าเดินทางเพื่อมาหาท่านแต่ทว่ามากลางทางก็รู้ว่าท่านเสียเมืองกิจจิ๋วแก่โจโฉแล้วไม่รู้จะบายหน้าไปพึ่งใครข้าพเจ้าขี่ม้ามาตามราวป่าด้วยความลำพองพผเอิญหุยง่วนเสียวเห็นม้าขาวของข้าพเจ้าน่ารักคุมโจรเข้ามาจะแย่งม้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงต่อรบเพื่อป้องกันม้าอันเป็นที่รักและข้าหุยง่วนเสียวเสียได้ พวกสมุนโจรเหล่านั้นเกรงฝีมือข้าพเจ้าดังนั้นข้าพเจ้าจึงกลายเป็นหัวหน้าโจรไปทั้งนี้มิได้ตั้งใจจะใช้ชีวิตให้เปรอะเปลื่อนเป็นโจรเลยเล่าปีกอดและบอกว่าวาสนาของเราแล้วจะได้รักใคร่ธนุบำรุงซึ่งกันข้าพเจ้าไม่อาจจะแย่งท่านมาจากกองสุนจานหากเมื่อสิ้นหลอดกองแล้วแต่เรานี้มาเป็นเพื่อนชีวิตกันเถิดแต่อัธยาศัยอันนี้เป็นเครื่องรัดปรึงใจชาย แต่นั้นก็ติดตามไปกับกองทัพเล่ายุนเตปีทะเยอทะยานเกินไปที่จะตีฮูโตราชธานีแต่จะทำอย่างไรได้เมื่อเป็นทหารใหม่และปราศจากชื่อเสียงชาวเสียงสารจูลงก็ไม่ได้ล่วงล้ำแสดงความคิดเห็นคงปฏิบัติแต่เพียงฟังคำบัญชาโจโฉสะดุ้งเมื่อรู้ว่าเชื้อพระวงผู้พเนจรเล่าปีคิดเข้าตีฮูโตตามจุดต่างๆโจโฉแต่งนายทหารอื่นไปตั้งรับ แต่จุดที่เล่าปีจะเข้าตีนั้นโจโฉเป็นผู้ตั้งรับเองเมื่อโจโฉเข้าตีโต้กรณนี้เล่าปีจึงต้องแยกกำลังทัพของตนออกรับโจเมงเต้ผู้ชำนาญสงครามตะวันออกให้กวนอูอยู่รักษาตะวันตกให้เตียวหุยเป็นฝ่ายตรึงไว้ตรงกลางที่จะมีการโจมตีตรงหน้าข้าพเจ้าเล่าปีจะรักษาเองและขอทหารใหม่จูลลงชาวเสียงสารอยู่กับข้าพเจ้า การตั้งรับตรงหน้าเป็นที่ที่ถูกโจมตีอย่างรุนแรงที่สุดโจโฉเข้าตีเล่าปีและใช้ให้นายพลเขาทูเข้าไปพิฆาตฟาดฟันเล่าปีให้จงได้ทหารใหม่ผู้มาจากเสียงสารจูล่งโพลม้าออกมาปะทะด้วยเขาทูนายพลใหญ่ของโจโฉเมงเต้ประหลาดใจเดี๋ยวนี้ก็รบกันถึงสิบเพลงแล้วเตุไชนหยยังเอาหัวมันไม่ได้ขณะนั้นเองเสียงคองกรองอื้ออึงมาทั้งสองข้างสนามรบ กวนอูยกมาทางตะวันออกเตียวหุยมาทางตะวันตกนายพลเขาทูพยายามรบป้องกันกองทัพของเขาให้กลับเข้าค่ายวันนี้เองเพิ่งได้ประจักษ์ฝีมือของทหารหน้าใหม่สามพี่น้องเล่าปีกวนอูเตียวหุยกระซิบต่อกันว่าอยากดูฝีมือคนผู้นี้อีกครั้งหนึ่งนักเล่าปีจึงกลับเป็นฝ่ายเข้าตีบ้างและใช้ทหารใหม่หนุ่มชะกันแต่ไม่มีเกียรติประวัติในพงศวดานรบเลยคือจูหลงชาวเสียงสาร เป็นผู้เข้ารบในวันนี้คนขาวสวมกราะขาวขี่ม้าขาวได้ยืนอยู่ในสนามรบถึงสมวันแต่ไม่ปรากฏนายพลเขาทูออกมาให้เห็นตัวการรบครั้งนี้เล่าปีก็แพ้กำลังพลอันมหหึมาของโจโฉอีกและแตกพ่ายตัวจวนจะเข้าที่ตายเพราะถูกกระนาบด้วยนายพลยิ่งใหญ่ของแคว้นเว่คือเตียวครับเล่าปีกระเจิดกระเจิงตั้งตัวไม่ติดแต่ในขณะนั้นเองฐานใหม่จากเสียงสาร เพนมา้าไปประทัดเตียวคับไว้ข้าองค์รักของนายพลรับรักษารอบตัวลงหมดสิน้นและสู้กับนายพลนั้นอีก30เพลงเตียวคับถอยเห็นเหลือกําลังที่จะเข้าสู้กับผู้ซึ่งเข้าสนามรบด้วยลักษณะของหมาบ้าเชน่นนี้เล่าปีจึงรอดตายมาจากที่อันคับขันที่สุดอีกตอนหนึ่งเพราะคนสวมเกราะขาวขี่ม้าขาวยามรบรบด้วยจิตมั่นประการเดียวว่าเจ้าจะเป็นใครก็ให้เข้ามา สเจ้าหนุ่มหน้าใหม่อ้วนเสี้ยวหัวเราะลั่นไอหน้าทุเรศเอ๋ยเองไม่รู้จักบุญทิวจึงเข้าประทะก,กับบุญทิวเช่นนี้แต่ขณะนั้นเองอ้วนเสี้ยวตะลึงเพลึงเพลิดในใจใครคือไอหนุ่มคนนั้นกำลังไล่บุญทิวจะไปตกฝั่งน้ำทหารคนใดเล่าที่บังอาจสู้บุญทิวของข้าพเจ้าได้นั่นคือเป็นคราวเกิดที่การแตกมิตรครั้งใหญ่บรรดาเจ้าผู้ครองนครทั้งหลาย เตียมด้วยเจตนาดีต่อองค์จักรพรรดิเห็นว่าตังโตหยาบช้าต่อแผ่นดินนักฟิวดันหลอดเหล่านั้น17เมืองจึงสั่งให้สัตว์ต่อกันที่จะยกทหารเข้ามาเมืองหลวงเพื่อถอดตังโตออกเสียจากตำแหน่งผู้สำเร็จประาชการแผ่นดินอ้วนเสี่ยวแห่งปุดไทยกับกองซุนจา้านแห่งปักเพงพบกันครั้งหนึ่งปรึกษาว่าจะมารบกับศัตรูด้วยกันแล้วก็แตกกับขุนทหารทั้งสองรบกันเอง เพราะความเห็นในการดำเนินสงครามขัดกันกองรบของอ้วนเซี่ยวก็ลั่นขึ้นเมื่อหมอกจางท้าทายให้หลอดกองออกมารบกองซุนจ้านเสือเก่าจึงออกรบทั้งที่อยากรักษาความสัมพันธ์ไว้แต่เดี๋ยวนี้ทนไม่ไหวแล้วอ้วนเซี่ยวจะมีอะไรดีกว่าข้าเจ้าดีอย่างเดียวที่ได้ทหารผู้ชำนาญทวนว่าเลิศในแผ่นดินงินเหลียงกับบุญทิวไว้เป็นทหารคู่เคียงตัวอ้วนเซี่ยวนั้นไม่กลัว แต่ถ้ามันใช้องค์รักษ์ของมันบรบเราก็อยู่ในที่ลำบากสาหัสแต่ถึงจะมีจิตใจเช่นนั้นกองซุนจา้านก็เข้าเกราะให้มันดูสักวันวันนี้จะตายคาสนามรบก็ให้มันรู้ไปสามก๊กฉบับหลักฐานกล่าวว่าทั้งกองซุนจา้านและอ้วนเซี่ยวขึ้นม้านำทัพของตนต่างไฟก็ข้ามสะพานหินใหญ่มาข้างละด้านอาการประหนึ่งจะปะทะบนสะพานศิลาโบราณน,นั้น แต่ในฉบับวัน,นิพกจะขอเล่าว่ากองนำทัพของตนข้ามสะพานสู่ยุทธภ,ภูมิแล้วเมื่อใกล้จะได้ประทะัทัพของอ้วนเซี่ยวและไปในสนามรบก็ประจักษ์สิ่งที่คาดคิดไว้งานเหลียงกับบุญทิวอัศวินหรือเทพพบุตรคู่ใจในกระบวนองครักษ์และฝีมือทวนล่ำลือกันว่าเป็นเลิศได้เป็นองครักษเคียงองอ้วนเซี่ยวมาจริงจหลอดแห่งปักเพงสุนจันชำเลืองดูนายทหารเคียงตนของตัวบ้าง มีถึงสี่คนแต่เจ้าเพื่อนตายของข้าแม้จะสี่แต่กับหนึ่งบุญทิวหรือเงินเหลียงคนเดียวก็ตามทั้งสี่ของข้าพเจ้าจะคนามือมันหรือใจของกองซุนจ้านชักจะเสียวเลยต้องหันเข้าหาลูกไม้ของมือเก่าชั้นครูเพื่อยั่วให้อ้วนเสี้ยวเข้ารบตัวต่อตัวซุนจ้านดาบประจานความอาศัตร,ระบัติมิตรของอ้วนเสี้ยวบัดนี้ก็เห็นใจมือดังสัตว์เดรัจฉานมาวันนี้มาอ้วนเสี้ยว มึงลองฟาดกับกูผู้ครองปุตไทอ้วนเสี้ยวคบคันไปด้วยสันดานของคนกระดูกคดข้าจะไปสู้กับเจ้าให้เป็นการเสี่ยงทําไมอ้วนเสี้ยวคิดเจ้าจะไปรอดจากสนามรบได้อย,อย่างไรในเมื่อข้ามีเงินเหลียงบุญทิวดังนั้นผู้ครองปุตไทหันมายังบุญทิวแล้วก็หัวเราะและบอกว่าถึงเวลาแล้วไงละ่ะงานของท่าน ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังสามก๊กฉบับวันิพกตอนจูล่งสุภาพบุรุษจากเสียงสารครั้งต่อไปได้ในเอพิโซดที่2ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ3ก๊กฉบับวันิพกของยาขอบให้เสียงอ่านโดยสราวุฒิชัยดี จูล่งสุภาพบุรุษจ,จากเสียงสารเอพิโดที่สองทันทีที่ได้ฟังคำสั่งม้าบุญทิวก็เพ่นพรวดออกไปเข้าหากองสุนจา้านองครักษ์กองสุนจ้านททั้งสี่ออกรบป้องกันมิให้บุญทิวเข้าถึงตัวหลอดของเขาแต่ก็ราวปฏิหารหนึ่งสองสา ม้าศึกหลังเปล่าลงด้วยเพลงทวนอันรวดเ,เร็วยิ่งขณะนั้นเองบุญทิวเข้าถึงตัวกองสุนจานกองมานาสู้แต่เมื่อทนอยู่9ก้าเพลงก็เกิดความสำนึกอันถูกต้องว่าเขานี่กำลังที่ถี่อยู่กับมัจจุราชซึ่งไม่มีทางจะต่อกรก,กันไหวเลยสุนจานคิดตกก็ตะบมา้าหนีและบุญทิวก็ตามด้วยความร่าเริงกระหิมในใจว่าใครจะหนีทวนเราพ้น เร่งลงจากหลังมา้าเราจะจับเอาเป็นไปฝ่ายไล่สนุกนักจึงคู่คู่ขันเช่นนี้ถ้าขืนควบมา้าหนีเราจะเอาทวนแทงให้ตกม้าตายสามก๊กของเจ้าพระยาพระคลังหนกล่าวถึงกองสุนจา้านตอนนี้ว่าเกาทันแลอาวุธกับหมวกที่ใส่ก็พลัดตกไปสิน้นรามเกียรติกล่าวถึงเจ้าสิบเสียนแห่งลงกาขณะที่สูญเสียหมดทุกอย่างและรู้ตัวว่า ยืนรอสอนดอกสุดท้ายของพระรามาเด็ดชีวิตว่าสิ้นรถสิ้นทศโยธาอสุราประวันพรั่นใจฐานะกองสุนจทนเดี๋ยวนี้ก็ประวันพรั่นยิ่งขึ้นไปกว่าน,นั้นหนีไปได้ห่างม้าบุญทิวก็ไม่อีกกี่ช่วงตัวและผ่านกองทหารของตนไปโดยไม่มีทหารข้างตนคนใดช่วยสกัดกั้นทหารเสือคู่ใจของอ้วนเสียวได้ มีหนำทหารข้างตัวก็พลอยแตกไม่เป็นสัมตเลิดตามอาการนายแวกป่าราบไปด้วยกองซุนจ้านบัดนี้ได้แต่หนีไประหว่างตัวต่อตัว,ตวโดยไม่มีความหมายหนีไปเท่าที่ม้ายังพาความปูเลงปูเลงหนีเขาได้เท่านั้นเองยิ่งเห็นสะพานโบราณกว้างขวางยาวเหยียดตรงหน้ากองซุนจ้านยิ่งใจแป้วที่กว้างกวางโลง่ลง,ลงเช่นนั้นที่ไหนเราจะหนีมันพ้น แต่จะเป็นม้าเลาะป่าไปทางไหนก็ไม่รู้ทางไปฉะนั้นเป็นตายร้ายดีก็ต้องข้ามสะพานในระยะของม้าสองตัวกวดกันไปยังห่างไม่กี่วานั่นแหละตาอันวัยสมฐานเสือของบุญทิวเห็นม้ารบตัวหนึ่งฉลับตัดท้ายม้ากองสุนจา้านเข้ามาในลักษณะพิกลม้าบุญทิวชะงักไปนิดหนึ่งเมื่อถูกตัดหน้าจากในระยะใกล้เฉะนั้นแต่กำลังวิ่งเต็มเหยียดก็จำต้องเบนหน้าไปตามแรงเบียด ทำให้บุญทิวต้องเปลี่ยนทิศทางที่กำลังตามกองซุนจา้านขึ้นสะพานหลอดกองข้ามสะพานโบราณได้รอดเพราะใครไม่รู้เบียดเอาม้าบุญทิวเบนออกไปเบนออกไปชนิดไม่มีวันจะตั้งหัวม้ามาเหยียบหินตินสะพานได้เลยแม้แต่แผ่นเดียวนักทวนเอกแห่งนครปุถทยชักสะกิดใจต่อการขับม้าของเจ้าคนที่เข้ามารับศพหน้าแทนกองสุนจา้าน ตัดเข้ามาอย่างในลักษณะชนก็ชนกันบินบ้าเพียงนี้บุญทิวมีทวนในมือก็แทงเอาเต็มหน่วงโดยโทสะนึกว่ามึงไปรู้ชื่อกูเอาที่ยมบาลเถิดแต่ก็ประหลาดทวนติดอยู่แค่คมทวนของอีกฝ่ายหนึ่งมีหนำยังไม่ยอมให้แทงข้างเดียวทหารเสือของอ้วนเสี่ยวก็ต้องคอยปิดบ้างค่าที่ปลายทวนของเจ้านักตัดหน้าบาระหมชวัดชฉเวียน ชกตอบเอาราวกับหัวของงูเห่าดงเหมือนกันอ้วนเสี่ยวกับงานเหลียงทิ้งกองทหารของตนเสียไกลด้วยรีบตามบุญทิวมาเพื่อหวังจะดูกองซุนจัานถึงแก่การบรรยัยงกับทวนบุญทิวฉะนั้นหลอดกองรอดไปเพราะเหตุใดเจ้าและข้าคู่นั้นก็แลเห็นเสียดายก็เสียดายแต่นึกสนุกก็นึกสนุกไอ้งั่งเอ๋ยเล่นกับใครไม่เล่นสเสอะมาเล่นกับบุญทิว เดี๋ยวก็ได้รับเคราะห์ไปแทนกองสุนจานอ้วนเซียวใส่หัวเรหาห่าหักกล้องอยู่บนหลังม้าศึกด้วยประการชนีดแต่งั้นเหลียงนักทวนมือคู่กับบุญทิวซึ่งแน่ละฝีมือและในตาสำหรับการใช้อาวุธย่อมสูงกว่าอ้วนเซียวมากมายนักมิได้หัวเราะด้วยอย่าเพิ่งหัวเราะไปข้าพเจ้ากริงใจเสียแล้วนั่นมันใครดูสิมันรันม้าบุญทิวไปทางตะวันตกประเดี๋ยวก็ติดแม่น้ำพวนโห ทั้งคู่คงต้องสู้กันใหญ่ริมฝั่งน้ําเราจะดูมันให้เต็มตาว่ามันใครทั้งคู่ตามไปอย่างรีบร้อนจึงดังนั้นนักทวนแปลกหน้าผู้ไม่ปรากฏชื่อผู้เข้ารบฝ่ายหลอดแห่งไปปิงยันไว้ไม่ให้เสือทวนฝ่ายหลอดแห่งปุถทยัยหันหน้ากลับได้เห็นเจตนาได้ว่าจะรันไปให้ไกลสะพานหินโบนราณให้มากที่สุดที่จะทำได้มารบทั้งคู่เอียงข้างเข้าหากันสู้กันไม่ถนัดเลย ถึงกระนั้นก็แทงกันด้วยกำลังโทสะอันเ,เร่าร้อนทั้งคู่แต่บัดนี้เส้นขาวของแม่น้ำพวนโหวก็ปรากฏแก่สีลูกตาเมื่อแม่น้ำขวางหน้าเช่นนี้ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะรันเบียดเอาเชิงกันไปถึงไหนอีกดังได้ก,กล่าวแล้วว่านักทวนทั้งสองเต็มไปด้วยแรงพิโรธเสมอกันใจเดียวเหมือนได้นัดหมายทั้งสองก็แยกมา้าแล้วก็ทำวงเข้าเผชิญหน้าต่างมารหมายว่าจะเอาชีวิตของอีกฝ่ายมาเส้นคมทวน ที่นี้แ่ะแม่น้ำพวนโหจะได้เป็นพยานว่าครั้งหนึ่งมีนักรบสองคนมาสู้กันตัวต่อตัวที่นี่และผลของมันประกาศชื่อกล้องชื่อที่ไม่เคยมีคนรู้จักให้ก้องกมปนาตออกไปว่านักทวนผู้มีชัยที่ฝั่งแม่น้ำพวนโหบุญทิวเพิ่งมีโอกาสพิเคราะห์คู่ต่อสู้เต็มตาโท่ไอ้หนูเอย๋ยหนุ่มเกินไปนักหน้าอย่างเองควรไปเล่นนิ้วเป็นตัวเซ็ง มากกว่าจะมายืนในสนามรบจริงๆเอาเถอะถึงธรรมัดธแมงยิ่งกว่ากองซุนจ้านเจ้านายแต่หลอดแห่งปักเพงเลี้ยงทหารของเขาอย่างไรหนอเพราะมองไปที่เกราะไม่พบสิ่งที่จะบอกเป็นทหารมีชั้นยศคาดอกอยู่เลยเป็นเพียงเกราะขาวเก่าๆสับปะรังเคทหารเลวชัดๆไอ้รูปนี้ถึงตายศพก็ไม่มีทหารแห่ทั้งเนื้อทั้งตัวจะมีดีอยู่บ้างก็ที่ม้าคู่ขาสีขาวน่ารักสูงใหญ่ พ่วงพีแสดงว่ามีกำลังสำหรับทนควบขับดีนักดีละมึงตายกูจะเอามามึงบุญทิวกระยิมอิ่มใจเมื่อพุ่งเข้าใส่ทหารไม่มียศของกองสุนจรันถ้าเป็นปืนก็เรียกว่าด้านทวนของผู้ซึ่งไกลออกไปจากความกว้างใหญ่ของมณฑลปุถไทัยก็กล่าวกันว่าจะมีเสมอก็แต่งินเหลียงผู้เดียวนั้นหาทําอันตรายแก่นักรบไม่ปรากฏชื่อได้ไหม เขาระวังเป็นอันดีต่อฝีมือของบุญทิวและกลับทำให้บุญทิวประหลาดใจเมื่อกี้ขีเบียดกันมาพอเมื่อพูดได้ว่าแทงกันไม่ตรงหน้าแล้วแต่นี่สู้กันต่อหน้าแล้วฝีมือมันไม่ควรแก่กรอสับปร,รังเคนั้นเสียเลยบุญทิวโหมใหญ่สิบเพลงล่วงไปไม่มีอะไรที่เป็นผลดีแก่ตนเกิดขึ้นมีก็แต่รู้สึกว่าเข้าปะทะแรงเท่าไหร่ยิ่งถูกปะทะตอบแรงเท่านั้น10บ0 30ิบ มือคู่กันงันเหลียงเริ่มลังเลและด้วยความคร่ำศึกสันทัดชัดเจนในการต่อสู้บุญทิวรู้ว่าในที่แรกๆเจ้าหนุ่มไม่ปรากฏชื่อคงเกรงชื่อเสียงอันเอิกกเกริกและฝีมือตัวอยู่บ้างแต่เดี๋ยวนี้เมื่อสู้กันมา20กว่าเพลงมันหมดเกรงแล้วจึงเปลี่ยนกลยุทธ์เป็นบุกบันรมรันอย่างใครดีใครได้ใครอ่อนคนนั้นตายทีเดียว40 50 บุญทิวถูกบุกเสียปันไปหมดแล้วความคิดที่จะคอยริบม้าขาวเป็นอันเลิกคิดได้สารวนแต่จะปิดป้องเอาชีวิตปลอดเป็นเกลียว60บุญทิวถอยด้วยความพยายามจะรักษาความปลอดภัยให้ตัวเองทุกตารางเมตรด้วยความคร่ำศึกหรือเจนสนามเท่านั้นที่จะช่วยให้เขาเอาชีวิตเขาไว้ได้และขณะนั้นทั้งอ้วนเซี่ยวและงินเหลียงนุนเนื่องขึ้นมาถึงฐานต่างๆของกองซุนจา้าน ที่แตกฉานสั้นเซนเล่าก็คุมกันเป็นกลุ่มก้อนเข้าได้อีกเหตุการณ์จึงแยกคู่ต่อสู้ทั้งสองนี้แต่ถึงเช่นนั้นแม่น้ำพวนโหพยานเอกก็ถือว่าเป็นปรกากฏการณ์ที่ไม่เพียงแต่ยอดนักทวนของปุตไยถึง60เพลงยังฆ่าหนุ่มซึ่งไม่เคยมีชื่อไม่ได้เช่นนั้นยังนับโดยพฤติการว่าบุญทิวปรชาชัยนักทวนอันปราศจากชื่อไม่มีใครรู้หัวนอนปลายตีน ว่ามาจากสารทิศใดเสียด้วยซ้ำกองซุนจ้านแห่งปักเพ็งรวบรวมฐานของตนได้ใหม่รีบนำกลับขึ้นมายังสนามรบด้วยใจเป็นห่วงถึงบุคคลตามข่าวว่าขี่ม้าขาวทลันเข้ามาช่วยตนในยามตกตาร้ายการกลับมาของหลอดกองประกอบกับมีนักรบสวมกรอกขาวสัปรังเคเข้ามาเป็นผู้ยืนรบในครั้งนี้บังคับให้อ้วนเซียวออกจากยุทธภูมิสำหรับวันนั้นเพราะนักรบไม่มีชื่อกลับมาเหมือนกัน หวนมายังสะพานหินเพื่อจะฟังความปลอดภัยของกองสุนจานทั้งสองจึงสวนกันในกึ่งทางฝ่ายหนึ่งลูกหนี้ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนเทวดาที่ต่ออายุให้ฝ่ายเทวดาไม่ได้สำแดงความกำเริบเสบสารโดยกิริยาอันสงบเสงเงียมลงจากหลังม้าแอบข้างทางเป็นการคาระวะาหลอดซึ่งตนเองช่วยชีวิตไว้แต่ไกลกองสุนจานซึ่งม้าเร็วรายงานข่าวแล้ว ซ้ำเห็นม้าขาวก็ยิ่งจำได้และร่างของนักรบที่ยืนเคียงม้าสึกของเขานั้นกระตุ้นให้กองซุนจา้านระลึกถึงร่างกายของคนคนหนึ่งคือกวนหยุนฉางอูน้องร่วมสาบานของปริ้นปีกวนอูเป็นที่เรื่องลือในความสูงใหญ่สมทหารคนผู้นั้นสูงหกศอกแต่กับนักรบเจ้าของม้าขาวแม้จะโปรง่งโปร่งไม่ล่ำใหญ่นักแต่หัวไหล่เขาที่เลยอานม้าศึกตัวนั้นอยู่ไม่น้อยคะเนว่าส่วนสูง ก็คงไม่กระไรกับกวนอูเมื่อเข้ามาใกล้คนผู้นั้นนอบน้อมคำนับและเงยหน้าขึ้นให้ได้พิเคราะห์ถนัดกองซุนจา้านผู้เคยเป็นเจ้าคนในคนรู้จักดูคนก็พิศวงต่อใบหน้าหนุ่มอ่อนอันเกลี้ยงเกลาขาวซึ่งหากมองเผลๆจะไม่พบร่องรอยของความเป็นนักรบชกันแต่ในวาวประกายอันแข็งกล้าจากดวงตาใหญ่งามประกอบกับหน้าผากกว้างดังที่เรียกว่าหน้าผากเสือ ทั้งขากรรไกรนูนใหญ่แผกผิดธรรมดาซึ่งบอกถึงความมั่นคงและเด็ดเดี่ยวเป็นอย่างเลิศนั่นแหละจึงรู้ว่าคนผู้นี้มีความแกร่งอันน่ามหัศจรรย์ยิ่งอยู่เบื้องหลังรูปทรงที่จะเห็นเมื่อมองเผินหน้านี้และฝีมือเช่นนี้ถ้าเป็นทหารของเราก็ต้องรู้จักหน้าแต่นี่ไม่เคยเห็นเลยหลอดกองกล่าวความขอบคุณแก่ผู้ช่วยชีวิตด้วยความรู้สึกอันสูงสุดและถามเขาว่า เป็นทหารของใครเขาผู้นั้นตอบว่าเดิมมาสมัครเป็นทหารที่มณฑลปุดไท a คือทหารอ้วนเสี้ยวในชั้นเลวหากเห็นหลอดแห่งปุดไทยมิได้ปฏิบัติไปโดยซื่อตรงต่อแผ่นดินและราชวงศ์ขั้นทั้งเป็นคนหยาบช้าต่อทหารจึงปลีกตัวหนีหมายใจจะมาเป็นฐามนมณฑลปักเพงพอเห็นหลอดปักเพงอยู่ในที่ต้องการคนรับใช้หน้าที่อันนั้นคำตอบทั้งนี้ยังความเต็มตื้นให้แก่กองสุนจา้าจ์ ช่วยชีวิตไว้ทั้งที่ยังตีค่าว่าเพียงเข้ามารับใช้เป็นคําถ่อมตัวที่ช่างระรื่นชื่นใจหลอดแห่งปักเพ้งกองสุนจานพิสมัยในอัธยาศัยคนผู้นี้ยิ่งนักจึงถามชื่อเสียงเรียงนามต่อไปนักทวนเจ้าของม้าขาวสวมกรอสีขาวเก่าๆสับประรังเคตอบด้วยความเสงเงี่ยมเจียมตัวต่อไปสามก,ก๊กฉบับเจ้าคุณพระคลังกล่าวความตรงนี้ เมื่อได้ย่อตัวลงคำนับแล้วก็ตอบว่าข้าพเจ้าจูลลงอยู่ณเมืองเสียงสาร 4. อยากไร้แต่ใช่จะตื่นทองนี่พฤติการอีกตอนหนึ่งของนายพลจูลลงหยุนผู้บังคับกองรบอิสระขณะตกอยู่ในการประจันบานติดพันฆ่าศึกแต่เขาพลาออกมาได้อย่างไว้ฝีมือเตียวจูลลงหยุนในวัย72ของเขานั้นยังเก่งกล้า พอที่จะเป็นแม่ทัพหน้าสำหรับการบุกตะลุยค่าศึกแต่ไว้ใกล้กันนั้นแลได้ทำประวัติอันเยี่ยมไว้ในตำแหน่งผู้บัญชาการกองระวังหลังผลปฏิบัติของเขาเช่นเดียวกับเมื่อนโปรเลียนถอยอย่างย่อยยับจากมอสคราแต่กองทัพนโปรเลียนไม่พินาศถึงที่สุดโดยมีจอมพลเนเป็นกองระวังอย่างไรปฏิบัติการของนายพลจูรงมาควิดก็ฉะนั้น แต่ก่อนที่เราฟังกันถึงความปราชัยครั้งนี้เพื่อความเข้าใจอันดีเราจะต้องฟังกันเสียก่อนว่าการปราชัยนั้นเป็นมาจากแผนใดและผู้ใดเป็นผู้กอ่อให้เกิดผลพิบัติถ,ถึงเช่นนั้นเป็นการต่อสู้ที่ขึ้นชื่อลือชาที่สุดในสามก๊กเพราะผู้ใดได้อ่านสามก๊กไม่อาจจะลืมได้เลยถึงตอนของเบ่งดีดพินลวงสุมาอี้เพราะครั้งนี้ ที่จะเล่านั้นก็เนื่องมาแต่ผู้จัดเจนในยุทธศิลป์ทั้งสองคงเบงกับสุมาอี้บุกบันบรมรันต่อกันในคราวที่จะถึงพริกถึงขิงที่สุดผู้ยิ่งใหญ่แห่งเขามังกรหลับหกหลงจูก,กัดเหลียงคงเบงแม่ทัพใหญ่และผู้สำเร็จพระราชการแห่งแคว้นชูได้ญาติตรากองทัพหลวงทะลวงเข้าถึงเขากีสารอันควรจะเรียกว่าเป็นเส้นตายของแคว้นเวดังนั้นกษัตริย์แห่งแคว้นเวจึงตั้งสุมาอี้เป็นแม่ทัพ และพร้อมด้วยกำลังพลมหมมาส่งเข้ามาเพื่อหยุดยั้งการบุกของจูกัดเหลียงกองทัพทั้งสองฝ่ายยังยันตรึงกันถึงบริเวณเขากีสานั้นเมื่อแผนการทะลวงถูกนวงเหนียวเช่นนั้นคงเบ้งแม่ทัพใหญ่ฝ่ายชูจึงเปลี่ยนแผนการโจมตีใหม่ซึ่งแผนอันนี้จะลุล่วงได้โดยจะต้องมีผู้ปฏิบัติให้สำเร็จสประการ 1. จะต้องมีผู้รักษาช่องเกเเต๋งอันเป็นเส้นทางถอย และเส้นทางลำเลียงสเสบียงไว้ได้อย่างแน่นอนที่สุด 2. จะต้องมีผู้ทำการออกรบพรางณลุ่มราบกิกกกหลอกซูมาอี้ให้ระวังหรือหันกําลังเข้าเผชิญกับกองรบพรางนั้น 3. จะต้องมีผู้นำกําลังส่วนใหญ่ทั้งหมดกองทัพรุกไปเมืองเซียอันเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญที่สุดของแคว้นเวและเมื่อไปยึดเซียเป็นฐานทัพชั่วคราวไว้ได้แล้ว กำลังส่วนนั้นก็จะรุกเข้าเตียงอันซึ่งเป็นราชธานีของแคว้นเวทันทีสำหรับผลปฏิบัติข้อแรกนายพลที่หนุ่มที่สุดในกองทัพและมีทางเฉียบคมในทางตำราคือมาเจกเป็นผู้ขันอาสาที่จะรักษาตำบลเกตเต็งไว้ให้จงได้สำหรับผลปฏิบัติข้อแรกที่จะนำกองทัพรุกเข้าไปยึดเตียงอันนั้นท่านแม่ทัพใหญ่คงเบ้งจูกัดเหลียงรับหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติเอง แต่ในข้อที่สองจะพรางสุมาอี้โดยใช้พลแต่น้อยเพราะจะลวงให้สุมาอี้อ่อนใจนั้นจะต้องใช้ผู้บังคับกองรบที่มีฝีมือที่สุดเหตุด้วยเขาได้รับไพรพลแต่น้อยดังกล่าวแล้วนั้นการอันนี้เมื่อได้ดูนายพลทั้งปวงแล้วคงเบ่งได้ก,กล่าวแก่ชาวเมืองเสียงสารผู้หนึ่งว่าตนไม่อาจจะไว้ใจใครเท่ากับนายพลจูลง่งมาควิดแห่งชาญปิง และนี่เองประวัติการบรบที่ขึ้นชื่อลือชาอีกครั้งหนึ่งของเสือร้ายผู้มาจากเสียงสารจูลง่งนายพลเขี้ยวศึกเรียกกองม้าใต้บังคับบัญชาของเขาและตัวเขาเองก็ขึ้นม้าขาวคู่ขาในมือกระชับทวนคู่ชีวิตบายหน้าไปสู่ช่องกิกกเพื่อปฏิบัติหน้าที่น,นั้นด้วยสีหน้าอันแช่มชื่นและหวังชัยชนะอันเต็มเปี่ยมทุกครั้งที่เข้าสมรภูมิ แม้คงเบ้งจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ยังรู้ดินฟ้ามหาสมุทรแต่บางครั้งเขาก็ใจอ่อนไปโดยเห็นแก่หน้าของนายพลมาเจกซึ่งเล่าปีอธิราชผู้ล่วงรับแล้วรักประหนึ่งราชบุตรฉะนั้นจึงยินยอมให้มาเจ็กไปรักษาตำบลเกเติง๋งจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดตามที่เล่าข้างตนนน้นนั้นวันิพกได้กล่าวแล้วว่ามาเจกเป็นผู้เฉียบคมในทางตำราแต่ในทางปฏิบัติ เขาหาได้ทำสิ่งใดไว้เป็นหลักฐานใหม่สุมาอี้มีความฉลาดพอที่จะได้ใช้กำลังส่วนใหญ่ของเขาเข้าตีการล่อพรางของนายพลจูลงแต่ได้ใช้กำลังของ50กองรุดเข้ามาเพื่อยึดเกงเต๋งทันทีมาเจกนายพลผู้ปากยังไม่สิ้นขาวนมเสียเกเต๋งแก่สุมาอี้ก้องหลวงก็รุดไปบัดน,นี้ของเบ่งจึงติดอยู่ที่ไปเซียจะรุกต่อไปไม่ได้ ด้วยเหตุถูกตัดเส้นทางลำเลียงหรือเส้นโลหิตใหญ่ของชีวิตคือเกเต่งนั้นโคงเบ้งสาละวนแต่กะแผนการถอยเพื่อถนอมชีวิตของกองทัพทั้งหมดในมือตนไว้แต่ในขณะที่กะการถอยนั่นเองลาดตระเวนเอาข่าวมารายงานว่า15กองพลของซูมาอี้กำลังตบเท้าเข้ามาเกือบจะไปถึงไปเซียนี่เองเป็นเหตุให้ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเขามางกรับต้องใช้กลศึก ซึ่งไม่มีใครในตำรับโบราณจารย์ทางการยุดแต่ครั้งใดเลยคือขึ้นไปนั่งบนกำแพงแกล้งตีข็มพยักยิ้มให้ข้าศึกนึกชงนกนนั้นนี้แม้จะทำให้สุมาอี้ไม่กล้าเข้าตีขงเบ้งที่ไปเสียก็ดีแต่สุมาอี้ก็เตรียมการโจมตีไว้เป็นอย่างดีที่สุดบนเส้นทางถอยที่กองทัพขงเบ้งจะผ่านไปขงเบ้งถอยอย่างยับเยินเขาได้ออกคำสั่งสนาม ไปยังนายพลทุกๆคนที่ยึดเมืองข้าศึกไว้ได้ให้ทิ้งเมืองเหล่านั้นเสียเร่งพาทหารกลับไปโดยถนอมชีวิตไพร่พลไว้คงเบ่งติดต่อกับนายพลผู้เข้ายึดเมืองต่างๆได้แต่ไม่อาจจะติดต่อกับนายพลมาควิดแห่งชานปิงผู้เข้าประจันบาลแล้วประจันบาลเล่าอยู่หน้าที่ราบลุ่มกิกกก จูหลงไม่โง่เลยเขามีจมูกสำหรับดมควันศึกอยู่เสมอทั้งที่เขารบอย่างเลือดคาาศึกแดงเต็มตัวของเขานั้นมาเร็วก็คอยแจ้งฐานะของกองหลวงซึ่งคงเบ่งนำเข้าตีเตียงอันอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการพ่ายแพ้ของกองทัพใหญ่จูหลงได้ทราบแล้วเขารู้อันตรายที่จะพึงเกิดกับกองทัพใหญ่จึงพาทหารของเขาพลาออกจากที่รบทันที ระหว่างนั้นเองแม้จะไม่ได้รับคำสั่งอันใดมาจากแม่ทัพใหญ่และตัวจะต้องปฏิบัติการไปตามลำพังก็ดีจูล่งวางแผนรบใหม่โดยสำนึกในหน้าที่ว่าเมื่อเหตุร้ายเกิดขึ้นเช่นนี้ไม่มีอะไรดีกว่าที่ตนจะทำหน้าที่กองระวังหลังของกองทัพจูล่งสั่งให้ในายพลผู้ช่วยของเขาชักธงซึ่งมีหนังสือจารึกว่าจูลงชาวเมืองเสียงสารไปกับกองทัพเพื่อหลอกให้ซูมาอี้ไล่ ด้วยนึกว่าครั้งนี้นายพลผู้ยิ่งใหญ่ของจูกำลังเข้าตาจนแล้วตัวเขาแต่ผู้เดียวปลีกออกจากกองพลซุ่มอยู่ในราวป่าและกำหนดไว้ว่าจะเข้าตีกระทบหลังกองติดตามสุมาอี้ให้อลมานซึ่งเมื่อความอลมานเกิดขึ้นแล้วให้นายพลผู้ช่วยของเขาควบคุมให้กองพลกลับหันหน้าเข้ารบเพื่อขยี้ฆ่าศึกในเวลาตื่นกลัวแผนการของจูลงบรรลุผลสมบูรณ์เช่าหู นายพลแห่งเวซึ่งเป็นผู้บังคับการกองติดตามนั้นหันเข้ามาเพื่อประทับผู้ซึ่งบังอาจรุกเข้ามาแต่ผู้เดียวชาวเสียงสารซึ่งอยู่บนหลังมา้าจึงประกาศว่าชื่อจูหลงรู้จักหรือไม่ระหว่างที่รู้ว่าคนผู้นั้นจูหลงตกใจชักม้ากลับมาเพื่อรักษาชีวิตของตนไว้เขาตายเสียแล้วบนหลังมา้ากำลังหันขวางอยู่ในโอกาสชั่วพริบตาเดียวแต่ก็โอกาสนั่นแหละ ที่เช่าหูเป็นเยือแห่งมาควิดแห่งชานปิงผู้รวดเร็วยิ่งในกระบวนแทงทวนกองหน้าของฝ่ายติดตามก็เป็นอันยับเยินลงเพราะเข้าแผนตีของจูลลงดังได้กล่าวแล้วแต่ถึงกระนั้นก็ดีกองหนุนของแคว้นเวยังมีมาอีกเสือร้ายจากเสียงสารทำประการใดเล่าจากการถูกติดตามครั้งนี้เขารออยู่และแต่ตัวผู้เดียวอีกปล่อยให้กองพลของเขาเดินทางล่วงหน้าไปถึง12กิโลเมตร ฝ่ายกองหนุนที่ขึ้นมาติดตามนั้นรู้จักกันเสียแล้วว่าคนขี่ม้าขาวสวมเกราะเงินมีทวนเป็นอาวุธนั้นคือผู้ใดฉะนั้นเมื่อเห็นคนผู้นั้นหยุดแม้แต่ตัวผู้เดียวกองพลฝ่ายติดตามทั้งกองพลก็หยุดไม่กล้าเข้าประจันบานด้วยสามก๊กในภาษาไทยกล่าวไว้ดังนี้จูลงคอยอยู่จนเวลาเย็นแล้วไม่เห็นทหารตามมาก็ขับม้าไปตามปกติด้วยลักษณะการอันองอาจ อันเหมือนเย้ยทหารเวทั้งผองนี้มีรายงานไปถึงกองบัญชาการว่าข้าพเจ้าเห็นจูลลงเยือกเย็นนักจึงไม่กล้าติดตามนั้นความโกรธเครี้ยวจึงเกิดขึ้นอย่างสูงสุดในกองบัญชาการของแคว้นเวว่าฉะนั้นหนึ่งกองพลต่อหนึ่งคนจึงยังไม่เข้ารบและแล้วคำสั่งจึงออกจากกองบัญชาการทันทีให้ในายพลผู้บังคับการส่งกำลังหนุนเข้ารบและเอาตัวจูลงมาจงได้ ผู้รับคำสั่งอน,น่นาสงสารนั้นคือนายพลบั้นแจ้งคำสั่งซึ่งเสมือนดูถูกดูมิ่นเกียรติทำให้ในายพลบั้นแจ้งเกิดทิฏฐิและคิดว่าเป็นตายอย่างไรกูก็ติดสเปอร์ทองประกาศความเป็นอัศวินของกองทัพแล้วก็จะขอเข้าสู้กับจูโล่งให้ได้บันแจ้งออกรบอย่างยอมตายจึงครั้งนี้เอาทหารไปเพียงกองร้อยเดียวได้คัดมาให้ท่านเห็นแล้วว่าจูลงได้ขับม้าเดินไปตามปกติ ฉะนั้นเมื่อเขาได้ยินเสียงฝีเท้ามาและหันหน้ามาดูเห็นบั้นแจ้งมีฐานมาเพียงหนึ่งกองร้อยก่อหัวเราะขณะนั้นยังไกลสำหรับจะชิงชัยกันด้วยอาวุธสัน้นจูลงจึงปลดเกาทันยิงอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่เพื่อเอาชีวิตแต่เพื่ออวดฝีมือของเขาซึ่งกล่าวกันว่าเป็นที่ล่ำลือทั้งแม่น้ำแยงสีเกียงเกาทันถูกผู้มวกของบั้นแจ้งร่วงลง เห็นกระนั้นขวัญก็บินไปจากกายแต่ทำอย่างไรได้เมื่อคำสั่งอันเต็มไปด้วยเกียรติศักดิ์ได้สั่งให้ข้าพเจ้าต้องรบกับจูโลงเสียแล้วนายพลบันแจ้งจึงเข้าประทาด้วยจูโลงในเพลงทวนอาจจะเป็นด้วยสีหน้าอันสอถึงขวัญหายหรืออย่างไรก็ตามชีวิตบันแจ้งรอดไปจากคมทวนของชาวเสียงสารจูโลงไม่แทงผู้ซึ่งได้เห็นเขาเป็นประนหนึ่งพระการไปเสียแล้วแต่เขาได้ทำประวัติอันยอดยิ่งสำหรับนักรบ คือภายหลังการประท่าทวนเพียงชั่วเวลาเล็กน้อยจูรงไล่บั้นแจ้งไปตกที่ลำธารแล้วเอาปลายทวนจ่ออกบั้นแจ้งไว้ซึ่งท้าเสือกเข้าไปอีกนิดเดียวไม่ต้องสงสัยเลยว่าบั้นแจ้งจะต้องมีชื่ออยู่ในบัญชีของมรุตยูจูร่งกล่าวว่จาจะฆ่าเสียวันนี้ก็เหมือนฆ่าอิสตรีหาต้องการไม่จูร่งให้ทานชีวิตแก่บั้นแจ้งเพื่อให้บั้นแจ้งเป็นทูตกลับไปบอกความต้องการของเขา ดังที่3าก๊กภาษาไทยกล่าวว่ามึงเร่งกลับไปบอกนายมึงรีบยกมาสู้กับกูเถิดกูจะคอยท่าอยู่บั้นแจ้งลนลานรีบไปรายงานกองบัญชาการสูงสุดของเขาจูล่งคอยอยู่จนตะวันโพรเพลแล้วไม่เห็นผู้ใดมาจึงขับม้าไปเป็นปกติตามวิสัยของเขาอีกกองบัญชาการของเวค,ครั่นคร้ามต่อฝีมือและน้ำใจอันกแกร่งกล้าของชาวเสียงสารผู้ขี่ม้าขาวเสียแล้ว กองทัพฝ่ายชูทุกกองกลับหันตงถิ่นเดิมได้เพราะเหตุที่มีกองระวังหลังมาควิดแห่งชาญปิงเป็นผู้ที่ปฏิบัติการนั้นโดยไม่ได้รับคําสั่งจากแม่ทัพใหญ่จูกัดเหลียงคงเบงเลยเราจะได้ดูกันว่าทั้งที่ได้ทํางานบรรลุผลมาเช่นนี้แต่จูล่งชาวเสียงสารมีความสงบเสงี่ยมอย่างไรท่านผู้สําเร็จรารชการและแม่ทัพใหญ่เมื่อถอยมาถึงเมืองฮันตงอันเป็นที่ปลอดภัยแล้ว และดูนายพลทั้งหลายไม่ได้เห็นหน้านายพลมาควิดแห่งชานปิงซึ่งเป็นนายพลผู้เดียวที่ทรงให้ไปทำการโดยอิสระทั้งติดต่อประการใดด้วยไม่ได้ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเทือกเขามังกรหลับเศร้าโศกหนักด้วยคิดว่าความผิดของข้าพเจ้าในการใช้มาเจ็คครั้งนี้ได้เสียจูลงเสียด้วยหรือขณะนั้นฝ่ายกองร้อยคอยเหตุก็เข้ามารายงานว่ากองพลของมาควิดแห่งชานปิงกลับมาแล้ว ผู้ใดไม่ได้เป็นอันตรายแต่ม้าตัวหนึ่งก็ไม่ได้ตายท่านแม่ทัพใหญ่ออกมาจากค่ายและสั่งให้เปิดประตูเมืองตั้งกองเกียติยศรับผู้บัญชาการกองระวังหลังซึ่งเขาไม่ได้แต่งตั้งมาควิดแห่งชานปิงเห็นเช่นนั้นก็ตกใจดวงใจอันซื่อสัตย์และเพ่งต่อกรณียกิจของเขาไม่ได้คิดว่าเขามีความชอบสิ่งใดเขากลับเห็นว่าเขามีความผิดที่ล่อพรางสุมาอี้ไว้ที่กีกกไม่ได้ ดังนั้นจึงโจรลงจากมา้าคุกเข่าคำนับแม่ทัพใหญ่แล้วกล่าวว่าควรหรือจะต้อนรับนายพลผู้ปราชัยดังนี้ท่านแม่ทัพใหญ่ได้ทำอะไรต่อเขาขอให้เชิญฟังขงเบงพยุงตัวเขาขึ้นมากอดไว้แล้วกล่าวว่าครั้งนี้ข้าพเจ้าผิดจึงทำให้ทุกคนลำบากทหารล้มตายลงเป็นอันมากแต่ท่านทำอย่างไรเล่าจึงไม่ได้เสียรีพนเลยจูลงไม่ได้ตอบถ้อยคาเหล่านั้น เพราะเขาถือว่าจะต้องพูดถึงการกระทําของตนนายพลผู้ช่วยอดมิได้จึงเล่าถึงที่เขาปล่อยให้ทหารทั้งกองเดินล่วงหน้ามา12กิโลเมตรเหลือแต่ตัวผู้เดียวที่ป้องกันผองพยันตรายอยู่เบื้องหลังเหล่าทหารแม่ทัพใหญ่ของเบ่งจึงรำพึงตามที่สามก๊กว่านี่เป็นฐานเอกหาผู้เสมอมิได้และบริวิตเทเลอร์ว่าอารลลี่กรีดกับตันพร้อมกันนั้น ผู้สำเร็จพระราชการแห่งแคว้นจูเรียกทองคำหนักสิบช่างมาให้เป็นบำเหน็จแก่ท่านมาควิดแห่งชาญปิงคนยากแต่ไม่ใช่เห็นเงินตาลุกชาวเสียงสารต้องการดื่มเกียรติแม้ไม่ได้มั่งมีเขามีสมบัติแต่ทวนและม้าถึงกระนั้นก็กล่าวปฏิเสธทองเขาได้บอกว่าขอให้นำทองซึ่งเขาได้เป็นบำเหน,น็จนี้คืนเข้าไว้ในท้องพระคลังเถิดถ้าถึงกำหนดเบี้ยววัดแล้ว จงเอาแจกทหารทั้งปวงงานของเขาและคําปฏิเสธของเขาตามที่กล่าววันนี้ในหนังสือสามก๊กกล่าวว่าแต่วันนั้นไปของเบ่งก็มีความคาระวะจูรงเป็นอันมากผู้ติดเดือยทองอัศวินแห่งเสียงสารสวมเกราะเงินพร้อมกับถือดาบในมือ ร้องบอกแก่นักรบของเขาว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะรบบนเนินสูงไม่อาจขี่ม้าได้ฐารคนใดรักข้าพเจ้าเชิญตามมาหลังจากการรบใหญ่ของวันนั้นถแถลงการของยุนเตปีอันเป็นผู้บัญชาการสูงสุดก็ประกาศออกมาว่าให้จูลงนายพลหนุ่มของเขาเป็นจอมพยักของกองทัพสาเหตุเนื่องมาแต่ห้องตรงได้รับใช้อันง,งดงามสำหรับการรบวันนี้คือตัดหัวแหหัวเอียน เพื่อนสนิทของโจโฉเสียได้โจโฉปรารถนาแก้แค้นแทนสหายจึงทุ่มกำลังเข้ามาถึง20กองพลข่าวนี้ก่อให้เกิดความตะลึงพึงพเพลิดกันในกองทัพของเล่าปีหัวหน้าเสนาธิการของเบ่งถึงกับปรารบว่านี่เราจะได้ใครยันไว้มิให้ข้าศึกรุกเข้ามาด้วยลำพองใจในายพลฮองตงซึ่งประสบชัยชนะมาใหม่ๆครื้มในฝีมือของตัวอยู่ขันอาสาว่าข้าพเจ้า จะยันกองทัพของโจโฉทั้ง20่หมื่นไว้เองแต่คนผู้สุขุมยิ่งคือจูกัดขงเบ่งนั้นกล่าวว่ามิใช่เป็นการหมิ่นประมาทแต่ยากนักที่ท่านจะตั้งรับกำลังของข้าศึกซึ่งบาเข้ามาดังน้ำเหนือเช่นนั้นข้าพเจ้าเชื่อความสามารถของท่านแต่ท่านจะต้องได้ผู้ช่วยที่มีความสามารถที่สุดสำหรับกิจการอันนี้ทันใดนั้นเองมาควิดแห่งหูเสียงขงเบ่งไปยังหน้านายทาหารทั้งหลาย และเห็นคนคนหนึ่งหนุ่มนักแต่ก็ติดสเปอร์ทองแล้วไม่ออกเสียงเลยในที่ประชุมแต่ดวงตาของเขาแข็งกร้าวจึงสั่งแต่หงตงในทันทีนั้นว่าท่านจะได้ผู้ช่วยที่ดีที่สุดคือนายพลหนุ่มๆคนหนึ่งจูลงโดยเหตุนี้คนทั้งสองก็เริ่มประสานงานกันนายพลทั้งสองวิไดออมชอมต่อกันเพราะต่างก็ถือในฝีมือเมื่อขึ้นไปถึงแนวประจันบานนั้นจูลงเรียกร้องทันทีว่า ข้าพเจ้าหนุ่มกว่าควรจะเป็นผู้เข้าประท่าศึกก่อนแต่ฐานเสือทั้งสองอยากแข่งกันตายหองตงได้ปัดคำขออันนี้เสียว่าข้าพเจ้ามีอาวุโสกว่าท่านท่านเป็นนายพลผู้ช่วยของข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าต้องเป็นผู้เข้ารบก่อนจูล่งตอบด้วยความหยิ่งในมือของเขาว่าเดี๋ยวนี้จะตัดสินไม่ได้ไม่มีใครยิ่งอาวุโสหรืออ่อนอาวุโสกว่าใคร เพราะคำสั่งจากกองบัญชาการให้ท่านและข้าพเจ้ามาตั้งรับหรือพยายามขยี้ค่าศึก20กองพลนี้ให้แหลกไปจนได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราทั้งสองเป็นนายพลด้วยกันและมีความรับผิดชอบเท่ากันข้าพเจ้าจึงขอร้องท่านว่าใครเล่าที่จะเหมาะสมกับเหตุการณ์และควรที่จะเป็นผู้เข้ารบก่อนห้องตรงเท่าเห็นความเครียดกราดของไอเด็กร้ายจึงตกลงด้วยวิธีละมุนละม่อมที่สุดว่า เราจงมาจับสลากกันเถิดว่าใครจะเป็นผู้ทำการรบในวันนี้สลากทำสองใบหองตรงเป็นผู้มีใช้ในการจับสลากนั้นจึงเป็นผู้รบก่อนแพ้ก็แพ้ไปแต่แพ้เพื่อแข่งขันไปหาความตายอย่างใจนักเลงเสมอจูโลงจึงบอกว่าท่านโชคดีกว่าข้าพเจ้าที่ได้ประเดิมการโจมตีฆ่าศึกแต่ถ้าท่านเข้าตีพรุ่งนี้และไม่ปรากฏข่าวชัยในเวลาเที่ยงแล้วข้าพเจ้าจะยกหนุนขึ้นไป ด้วยมิอยากเสียในพลกล้าหาญที่สุดของกองทัพในการประจันบันกับข้าศึกท่านผู้เท่าจงรบและถ้าถึงเที่ยงแล้วไม่ชนะหรือถอยเมื่อนั้นเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้านี่เป็นข้อตกลงของชาวเสียงสารท่านจะรับหรือไม่หองตงรับรองข้อสัญญาอันนี้ดวงอาทิตย์เดินไปจูลงก็ร้อนใจเท่าๆกับการโคจรของดวงอาทิตย์นั้นตะวันสายขึ้นข่าวดียังไม่มีมาจากหองตงเลย เขาได้รออยู่บัดนี้ตะวันตรงหัวแล้วเมื่อรายงานรบยังไม่มาข้าพเจ้าต้องทําตามสัญญาเพราะถึงเที่ยงข้าพเจ้าจะเป็นผู้เข้ารบชาวเสียงสารสวมเกราะเงินของเขาพร้อมกับถือดาบบอกไพรพลว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะรบบนเนินสูงซึ่งไม่อาจจะขี่ม้าได้ทหารคนใดรักข้าพเจ้าเชิญตามข้าพเจ้าเมื่อนายพลหนุ่มกล้าเรียกร้องเช่นนี้กองพลของเขาติดตามโดยไม่ใช้ความยั้งคิดเลย ชาวเสียงสารลุกขึ้นไปบนเนินอันเต็มไปด้วยข่าศึกฆ่ากันจนไม่รู้ว่าได้ฆ่าใครไปบ้างและเขาก็มาติดอยู่ที่หน้าของนายพลเจาปิงจูล่งลุกขึ้นไปด้วยความไม่เคยชินชาวเสียงสารผู้นี้เคยรบแต่บนหลังมา้าแต่ทว่าบัดน,นี้ต้องรบด้วยการเดินเพราะลุกขึ้นเนินสูงและดังได้กล่าวแล้วเขาฆ่าคนจนไม่รู้ว่ากี่พันศพเมื่อเจอเจาปิงเขาคิดว่าเป็นทหารของตัวจึงถามว่า เฮ้ยพวกเราอยู่ที่ไหนเจ้าปิงตอบพวกเองตายหมดแล้วเมื่อจูลงได้ฟังเช่นั้นก็โกรธและไม่ทันที่ใครจะคิดว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นแต่สิ่งนั้นก็คือศีรษะของนายพลเจ้าปิงตกลงยังพื้นธรณีชาวเสียงสารไม่ได้รอเวลาเลยบุกขึ้นไปทางเหนือของไหลเขาเพราะรู้ว่านายพลห้องตงกำลังกระดักกระเดี่ยอยู่ในกลางศึก แต่การบุกตะลุยของจูหลงนั้นทำให้ข้าศึกพรั่นพรึงเปิดช่องว่างให้จูลงพาฮองตงมาจากที่รอมได้จูหลงยิ้มบอกกับนายพลฮองตงว่าข้าพเจ้าทำงานวันนี้เพราะดูตะวันถึงเที่ยงแล้วข้าพเจ้าจึงเข้ารบนายพลผู้เท่าฮองตงมองหน้าเขาด้วยความตื้นตันและน้ำตาคลอบนเนินสูงในยุคแห่งเวโจโฉมองการรบในภาคพื้นดินอยู่ตลอดเวลา และสงสัยว่าใครหนอที่รันขึ้นมายังแนวรบเราเรากับไม่มีคู่ต่อสู้ตรงหน้าเลยนายฐานฝ่ายเสยนาธิการของท่านโจโฉซึ่งรู้จักคนผู้นั้นจึงบอกว่านั่นคือจูโลงชาวเสียงสารโจโฉตกใจรำพึงว่าคนกล้าที่ฟาทุ่งเต็งยางยังอยู่อีกหรือพร้อมกันนั้นโจโฉสั่งถอยบอกว่าอย่าสู้คนที่เคยสู้ฆ่าที่สะพานเตียงปัน20กองพลของโจโฉชะง,งักอยู่ที่นั่น เพราะเหตุว่าชาวเสียงสารคนหนึ่งได้สำแดงเดชและเมื่อรายงานการรบกลับมาถึงกองบัญชาการสูงสุดจอมพลจึงกล่าวว่าเห็นไหมละ่ะคนกล้ากล้าอยู่ตลอดเวลาและวันนั้นเองจึงเปิดการเลี้ยงใหญ่ทั้งค่ายเพื่อฉลองชัยชนะของนายพลจูลลงแต่งตั้งให้เขาเป็นจอมสุรโยทิน 6. ตัวกูผู้เดียวจะสู้ตาย มิยัยลูกเกาทันจะระดมยิงมาและบรรดาก้อนศิลาจากเขาเบื้องสูงร่วงหล่นดังหาฝนแต่ม้าขาวก็แวกตรงเข้าหาแนวล้อมของข้าศึกจูลงประกาศว่าใครเล่าจะฆ่ากู้ชาวเสียงสารคนนี้เนื่องมาแต่ภายในวันเดียวได้เสียผู้บังคับกองรบอันกระเดื่องเรื่องชื่อว่าเป็นชั้นเสือของแคว้นไปถึงห้าคนนั้นแหหัวหลิมเคยหลวงแห่งแคว้นเวรู้สึกว่า เจ็บประหนึ่งถูกแทงลึกเข้าไปจรุดขั้วหัวใจตัวเพิ่งออกศึกครั้งแรกก็หมายไว้จะได้อวดเดชบาร,รมีแก่คนทั้งปวงแต่พอเริ่มประเดิมชัยก็แตกพ่ายไม่เป็นท่าและมีหนำพ่ายแพ้แก่นายทัพของฝา่ายข้าศึกซึ่งไวควรจะเข้าลงได้แล้วชาวเสียงสารผู้หนึ่งพื้นเพสามันแต่ทีบตัวเองขึ้นมาถึงตำแหน่งนายพลเตียวจูล่งหยุนมาควิดแห่งชานปิงด้วยประการชนิดหลักการใหญ่ จึงถูกวางว่าพรุ่งนี้ต้องเอาชัยชนะในพลแก่หนังเหนียวฝ่ายข้าศึกให้จงได้แม้จะต้องใช้กำลังเข้าทุ่มเพื่อแลกสักเท่าไหร่ก็ให้เสียไปภายหลังที่ปรึกษากันแล้วหารือกันเล่าจึงตกลงกันโดยที่นายฐานฝ่ายเสยนาธิการผู้หนึ่งของแหหัวหลิมล่วงรู้อัธยาศัยของจูลงแม้แต่ครั้งมิได้เป็นนายพลดีว่ามักถนอมกำลังทหารของตนประการหนึ่ง และเชื่อฝีมือตนเองประการหนึ่งฉะนั้นในการเข้ารบทหารของตนจะมีเท่าใดก็ตามคราวหนึ่งหนึ่งจูหลงจะแบ่งเข้าทำการบรบแต่น้อยเพื่อให้ที่เหลืออยู่มีส่วนพักเอาความชุ่มชื่นสำหรับงานวันต่อไปความที่เคยประจักษ์มาอย่างนี้แผนบรบของฝ่ายเววันพรุ่งนี้แหหัวหลิมเคยหลวงจะยืนเป็นประธานล่อให้จูหลงน้ำลายไหลพอต้องเสียงกรองศึกยวดซ้ำจะได้รวดรุกเข้าสมรภูมิ ต่อจากนั้นผู้บังคับกองรบที่มีฝีมือดีที่สุดของกองทัพ8นายก็จะเป็นผู้เข้ารบพร้อมกันทั้ง8ด้านเพื่อนวงกันไว้ให้ท่านหลิมเขยหลวงหนีได้สะดวกครั้นแล้วทั้งสองข้างละเมาะไม้แห่งบริเวณยุดฝ่ายเวจะซุ่มฐานไว้ข้างละสามกองพลรวมเป็น6กองพลกำลังทั้ง6กองนี้แลมีหน้าที่สำคัญชั้นแรกต้องขยี้ทหารของจูลงซึ่งแน่ใจว่าคงพามาน้อยให้แลกลงให้จงได้ เพื่อให้มาควิดแห่งชานปิงเหลือแต่ผู้เดียวกลางยุทธภูมิจะแผลงผลานเพื่อเอาชีวิตประการเดียวนั้นยังไม่สาใจสำหรับแหวหัวหลิมผู้ยืนมาศึกหนึ่งเดียวก็แพ้ครั้งเดียวที่มีต่อจูลลงผู้ออกศึกมาไม่กี่ครั้งแต่ประวัติในการพ่ายแพ้ก็ยังมีน้อยกว่าแหหัวหลิมเพราะฉะนั้นเขยขวัญแห่งแคว้นเวจึงต้องการจับเป็นจูลงเพื่อเป็นการแก้หน้าและอวดแก่กษัตริย์โจพ่อตาของตัวว่า นี่ไงล่ะเสือร้ายชาวเสียงสารซึ่งแคว้นเวร,ยระยอนั้นบัดนี้อยู่ในกำมือข้าพเจ้าแล้วแห่หัวหลิมจะวางกลับไว้เป็นอย่างดีประการใดก็ตามเราจะได้ฟังกันละว,ว่าเขาได้เสือตัวแก่นั้นหรือไม่ในการสับประยุทธ์ทุกครั้งแท้จริงไม่มีความจําเป็นเลยทั้งที่ข้าศึกจะใช้อุบายใดๆเพื่อดึงเตียวจูลงหยุนออกมาสู่การตะลุมบอลกลางที่แจ้ง เพราะราว50ิปีที่ใช้ชีวิตอยู่ของผู้ถือทวนบนหลังม้านั้นคนคนนี้ได้คอยอยู่ทุกโอกาสเพื่อออกสนามที่จะเข้าตะลุมบอลและใช้ทวนของตนฉะนั้นพอพลลาดตระเวนเข้ามารายงานข่าวว่าแห้หัวหลิมยกพลม,มามากมายพรั่งพร้พรอมเอกระเริกสมเกียรติพระเขยขวัญแห่งกษัตริย์โจเท่านั้นก็มีเสียงหัวรอสนัน่น่ข่มาสิยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีจะได้ไม่ต้องเสียเวลาฆ่ากันทีละน้อย มาควิดแห่งชานปิงสั่งการของเขาทันทีชักธงเสียงสารจูลงของข้าพเจ้าขึ้นเหล่าม้าห้ากองร้อยเตรียมประจันบานภายใต้ธงนี้เตงจิเป็นนายพลผู้ช่วยของข้าพเจ้าในวันนี้แต่ข้าพเจ้าต้องการรบโดยอิสระให้ทหารม้าทั้งห้ากองร้อยฟังคําสั่งนายพลเตงจิและแล้วม้าสีขาวตัวหนึ่งก็เต้นรอด้วยความคึกลาพองอยู่หน้าค่ายเกราะเงินตัวหนึ่งถูกทาบตรึงเข้าอก มวกรบทำด้วยเงินสวมลงบนศรีรษะซึ่งมีผมขาวเหมือนเงินจับทวนยาวซึ่งไม่รู้ว่าแทงคนมาแล้วกี่หมื่นศพเข้าแล้วนักทวนผู้มาจากเสียงสารก็ก้าวขึ้นมาศึกจุดหมายของเขาคือแฮหัวหลิมลูกเขยกษัตริย์โจโฉมาควิดแห่งชานปิงตกเข้าไปในกลมรบของทหารเวศสนิททีเดียวเมื่อเขาพุ่งเข้าไปหาขาบวนรบของแหหัวหลิมซึ่งตั้งอยู่เบื้องหน้าลิบๆราวสองกิโลเมตรโน้น กองม้าของจูจึงล่วงเข้าไปในที่ล้อมของข้าศึกถึงหกกองพลและสำหรับตัวนักรบอันเป็นผู้นำซึ่งพุ่งไปเต็มฝีเท้ามา้าล่วงหน้าไปไกลกองติดตามของตัวเป็นอันมากก็ถูกประท่าโดยฐานเสือทั้งแปดตามอุบายที่ได้กำหนดไว้แหหัวหลิมถอยขึ้นไปดูผลการรบอยู่บนยอดเขาแห่งหนึ่งซึ่งได้กำหนดไว้แล้วอีกเหมือนกันนายพลผู้ช่วยของจูลง ไม่อาจจะรักษาเหล่าม้าห้ากองร้อยของตนให้รอดจากถูกขยี้ด้วยกำลังของข้าศึกอันสูงกว่ามากมายได้เต็งจิวจะฝ่าตามจูล่งไปอีกก็ไม่ได้จึงได้แต่รักษาตัวรอดโดยพาทหารอันเล็กน้อยและนับตัวท่วนรีบถอยกลับมาบัดน,นี้ขุนศึกของเวก็สมประสงค์ตัดเสือเท่าออกจากกองติดตามทงเสียงสารจูลงไม่มีในสนามรบเพราะคนทงได้ล้มเสียแล้ว หกกองพลของเวกกลับขึ้นไปสมทบช่วยพวกตนที่กำลังล้อมมาควิดแห่งชาญปิงฝ่ายโจมตีทุ่มเข้าไปโดยไม่เสียดายกำลังเพื่อจะรันเสือร้ายจากเสียงสารไปสู่ใต้เชิงเขาที่แหหัวหลิมแม่ทัพใหญ่ตั้งแหล่งบัญชาการอยู่บนเขานั้นทั้งนี้เพื่อผลของการจับเป็นบัดดนนั้นเองแผนจับเป็นก็เผยขึ้นก้อนหินใหญ่น้อยก็ถูกทุ่มทิ้งลงมาจากที่สูงทหารของแหหัวหลิมทั้งแนว พยายามที่จะทุ่มให้นักรบผู้สวมเกราะเงินและม้าขาวตัวหนึ่งลม้มลงทั้งมา้าทั้งคนมาควิดแห่งชานปิงเข้าใกล้เชิงเขาไม่ได้ก็ต้องตัดใจเข้าตะลุมบอลในกลางค่าศึกซึ่งมีจำนวนตั้ง7-8็ดแปหมื่นการประจันบานเช่นนั้นแม้จะเป็นผลดีอยู่บ้างก็ทำให้ค่าศึกใช้เกาทันอันเป็นอาวุธยาวได้ไม่ถนัดแต่ก็บันทอนกำลังลงมากมายกำลังในวัยเจเศษ ซึ่งต่างกว่าเมื่อหนุ่มชะกันคราวรบที่เนินเตียงปันและช่วยชีวิตอาเตา้าหรือเล่าเสียนจักรพรรดิแห่งแคว้นฉู่ปัจจุบันนี้ได้ในครั้งกระโน้นม้าขาวกลายเป็นม้าแดงไปอีกแล้วเลือดของทหารฆ่าศึกที่ฉูดกระเซ็นมาทำให้ม้าตัวนี้ซึ่งเข้าสนามรบตั้งแต่ตอนสายจนบัดนี้ค่ำเย็นลงกลายเป็นสีดังนั้นและผู้อยู่บนหลังของมันหรือกษัตจะอ่อนเพลียนักรบชารา คอยแสงตะวันที่จะรับฟ้าเพื่อหาทางว่าจะได้อาศัยความมืดมนลบเลี่ยงออกจากที่ตะลุมบอลน,นั้นได้บ้างแม้แต่จะสิ้นแสงอาทิตย์แล้วแนวล้อมของข้าศึกก็ยังหนาแน่นตามเดิมจูล่ลงตีฟ้ากลับไปหาเชิงเขาได้ในเวลาสีทุ่มซึ่งขณะนั้นกองระดมหินของแฮหัวหลิมบนยอดเขามองลงมาเห็นเขาไม่ค่อยถนัดนักรบเท่า ชักพาหานคู่ขาเข้าแอบอยังที่กำบังอันชอบกนแห่งหนึ่งซึ่งต่างก็หอบโครงรวนอยู่ด้วยกันทั้งคู่คือข้างๆมีหินยื่นออกมาเป็นหลืบพอจะอาศัยกำบังลูกเกาทันได้บนศรีรษะก็เป็นชะง,งอนเงื้อมออกมาพอจะป้องกันหินผาที่ทุ่มทิ้งลงมาจากข้างบนมาควิดแห่งชาญปิงมองลงไปยังแนวล้อมรูปวงเดือนของข้าศึกด้วยความโศกเศร้าด้วยหญิงในเกียรติยศ เขารู้สึกว่าเป็นความเขลาอย่างน่าอับอายที่ความพยองจนฝีมือเท่านั้นได้พาทหารทั้งห้ากองร้อยมาสูญสลายเสียทั้งบัดนี้เขาก็เสียสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือประวัติการศึกมาจนแก่ไม่ได้เคยเสียที่ใครเลยนั้นไปเสียแล้วจูลงผู้คุ้นศึกมาแต่หนุ่มจนแก่ทราบดีว่าความสงบของข้าศึกบัดนี้คือการรอที่จะเข้าตะลุยใหญ่อีกเท่านั้น แล้วนั่นก็เป็นความจริงแนวล้อมคงจะได้กำลังเพิ่มเติมเข้ามาทหารเวโหวร้องขึ้นทั้งสามด้านพยายามจุดคบเพลิงให้ราวไม้ตามเนินเขานั้นสว่างโพลงขึ้นทั้งััดนี้เดือนก็ขึ้นแล้วบริเวณที่จะต้องหักฐานพันตูต่อกันก็ค่อยสว่างขึ้นจูล่งพยายามที่จะยึดที่กำบังดึงม้าเข้ามาในแง่ผาเพื่อจะรอเวลาเอาแรงอีกสักพักแต่เสือร้ายจากเสียงสาร ไม่อาจจะหยุดพักเอาแรงต่อไปได้มีใช่แสงเพลิงและแสงจันทร์ทำให้ข้าศึกพบที่ซ่อนกำบังของเขาหากแต่เสียงอย่างมากมายจากฝา่ายข้าศึกที่ตะโกนขึ้นมาว่าให้จูลงเร่งออกมาหาเราเราจะไว้ชีวิตนี่สิราวกับที่เขาเรียกกันว่าพญานาคถูกตีที่ขนดหางเสือร้ายเพ่นขึ้นหลังมา้ามิยายลูกเกาทันจะระดมยิงมาและบระดาก้อนศิลาจากเขาเบื้องสูง จะทุ่มประดังประหนึ่งหาฝนแต่ม้าขาวก็แวกไฟป่าตรงเข้าหาแนวล้อมของข้าศึกพร้อมกันนั้นผู้อยู่บนหลังมันก็ประกาศแล้วประกาศอีกใครเล่าจะฆ่ากูชาวเสียงสารคนนี้การอลรมานเกิดขึ้นแก่บรรดานแนวล้อมตลอดแนวเพราะไม่มีผู้ใดจะยืนเป็นคนอยู่ได้ในเมื่อปลายทวนของจูโล่งชาวเสียงสารได้แทงไปถึงถึงกระน,นั้นก็ดีน้ำน้อยไม่อาจจะเอาชนะไฟ การตะลุมบอลซึ่งตัวคนเดียวฝ่าฟันอยู่ในกลางคนจำนวนมากมายเหลือประมาณและฝ่ายเวนั้นทหารทั้งปวงก็ล้อมกระชั้นเข้าไปอัศวินเท่าถึงกับรำพึงว่าครั้งนี้เราจะเป็นอันตรายเสียมั่นคงที่รำพึงดังนั้นก็จริงแต่ก็หาถ้อยคำไม่ยิ่งกว่านั้นอีกมองไม่เห็นเครื่องแต่งกายของฐารจูมีหนำไม่แลเห็นธงรบซึ่งอันที่จริงเขาก็รู้มาหลายชั่วโมงแล้วว่าเขาเหลือแต่ผู้เดียว แต่การเหลือแต่คนเดียวนี่แหละกลับเสมือนมนขลังเป็นกำลังใจอันศักดิ์สิทธิ์เกิดพลังอันเหี้มหานยิ่งกว่าการต่อรบในครั้งใดๆมาควิดแห่งชานปิงยามเจสและยามจนตรอกรบด้วยอารมณ์แน่วอย่างเดียวว่าตัวกูผู้เดียวจะสู้ตายชั่วโมงแล้วชั่วโมองอีกล่วงไปก็ยังไม่มีคนใดเข้าไปใกล้เสือเท่าซึ่งอยู่ในที่ประจันบานมาตั้งแต่เช้าได้แสงเพลิงที่สว่างโพลงอยู่นั้น ทำให้บรรดานายทัพนายกองในเหล่าบัญชาการของแฮวหัวหลิมซึ่งยืนอยู่ดูผลการบรบบนไหล่เขาพากันพิศวงเพราะไม่มีใครคิดว่าผู้มีอายุทเท่านี้แล้วจะแทงทวนอยู่ในสนามรบได้ดุดไม่มีค่าศึกอยู่ตรงหน้าเลยแต่ขณะนั้นเองผู้เท่าก็อดเสียวขึ้นในใจวูบหนึ่งไม่ได้เพราะมีเสียงโหร้องมาทางหลังแนวล้อมของข้าศึกประหนึ่งได้รับกำลังหนุนเนื่องเข้ามาอีก แต่ถึงจะเสียววูบขึ้นมาอย่างไรเสียงสารจูลงก็ยังคงรบด้วยอารมณ์ตัวกูผู้เดียวจะสู้ตายอย่างเก่าแต่เป็นคราวครอดีที่ชีวิตของเสียงสารผู้นี้จะไม่ต้องจบลงด้วยคมอาวุธใดๆเสียงโห่ร้องนั้นหาใช่กำลังหนุนของฝ่ายทหารเวไม่ข่าวร้ายที่มาควิดแห่งชานปิงล่วงเข้าไปในที่ล้อมของข้าศึกถูกส่งไปยังค่ายหลวงของแคว้นจูกวนหินลูกชายกวนอูก,กับเตียวเปา ลูกชายเตียวหุยพร้อมด้วยกำลังหนึ่งกองพลก็ได้รับคำสั่งให้รีบขึ้นมาแก้นักรบชราเสียงโห่ร้องนั้นเป็นเสียงของทหารจูแต่ถึงจะรีบรุดตามขึ้นมาช่วยอย่างไรหนทางอันไกลกันกวนหินและเตียวเป่าก็ขึ้นมาถึงจุดที่จูหลงถูกรุมล้อมต่อเมื่อเวลาดึกดื่นครึ่งคืนเข้ามาแล้วซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยถ้าไม่ใช่ชาวเสียงสารผู้มีฝีมือทวนเปนเลิศป่านนี้จูหลงก็ควรจะเป็นศพไปช้านานแล้ว นักรบชาราไม่มีโอกาสจะขอบใจในายพลหนุ่มทั้งสองนานนักเพียงแต่บอกว่าหลานรักอาไม่เคยรบแพ้วันนี้อาเป็นหนี้ชีวิตต่อเธอทั้งสองเมื่อมีชีวิตอาไม่อาจจะเอาฝีมือไปเทียบกับปิดาของเธอทั้งคู่ได้ก็จริงแต่อาก็จะรบให้ดูเพื่อแสดงว่าถึงอย่างไรอาก็ยังมีเกียรติที่จะเข้ารบเคียงบ่าเคียงไหลคู่กับปิดาทั้งสองของเธอเสมอเตียวจูลงยุน เรียกกวนหินและเตียวเปาให้ดูเวลาเข้าประจันบานลูกเสือทั้งสองคือลูกของกวนอูและเตียวหุยอัศจรรย์ต่อฝีมือนักรบชาราผมขาวที่ทะลักออกมานอกหมวกเกราะปลิวไปในสนามยุทธทหารข้าสึกร่วงหล่นระเนระนาดลงไปต่อหน้ากวนหินและเตียวเปาผู้ติดตามมาถึงกับหันหน้ามาปรารบแก่กันว่าเราจะรบอย่างไรให้ได้เหมือนบุคคลผู้นี้ มาโดยไม่มีความหมายแต่ทําให้ทั้งประเทศจีนครวญคร่ากันว่าเขาจากเสียงสารมาเป็นเสือเตียวจูลงหยุนมาคิดแห่งชานปิงเจ็ดเกียรติศักรักของข้าเมื่อเข้ากังตังแล้วแต่ตัวผู้เดียวจะมารุมเขาอย่างไรแต่วิสัยเสือจูลงคิดว่ากูจะเอาตัวเข้าแลกถ้ามือยังจับอาวุธได้กูจะขอไปตายในกังตังให้รู้ไป กษัตริย์แห่งแคว้นชูคร่ำครวญราวกับใจจะขาดและทั้งราชสำนักก็พลอยเยือกเย็นเมื่อข่าวมรณะของคนคนหนึ่งมาถึงเล่าเซียนผู้สวยราชสืบต่อเล่าปีตรัสแก่ขุนนางผู้ใหญ่ทั้งปวงรำพึงถึงองค์เอง,เ,องเมื่อยามน้อยๆแต่ยังทรงพระนามว่าอาเตาอยู่นั้นว่าโทษท่านผู้นี้เคยช่วยชีวิตข้าพเจ้าไว้ถึงสองหนคนผู้นี้เป็นใครเขามาจากเสียงสารอันเป็นชนบท แต่ชาวเสียงสารผู้นี้แหละที่ระยุกแหงเวโจโฉสั่งแกทหารของตนทุกกรมกองว่าอย่าให้เข้าประจันบานด้วยเป็นอันขาดทีเดียวเมื่อเห็นข้าศึกชักธงรบบอกชื่อจูลงชาวเสียงสารมาควิดแห่งชานปิงเขาทำอะไรบ้างกษัตริย์จึงคร่ำครวญเช่นนี้เชิญตีวงเข้ามาอย่างเคยคือเล่านิยายเป็นพลีแก่ท่านเมตตาเขาครั้งนี้จะเล่าถึงตอนที่เตียวจูลงหยุน ช่วยอาตาไว้เป็นครั้งที่สองเล่ายนเตปีประสบโชคชัยอันง,งดงามเขาถูกลวงไปฆ่าในแคว้นหูแต่ก็หลุดรอดออกมาได้พร้อมกับแต่งงานกับหญินมุกงามที่สุดแห่งแคว้นอันเป็นน้องสาวสุนกวนซึ่งเรียกว่าเจ้าเมืองกังตังหรือเจ้าผู้ครองแคว้นหูทั้งแคว้นยิ่งกว่านั้นเล่าปียังพาซุนหญินโฉมงามหนีออกมาจากแควนหูได้ ซึ่งทำความเจ็บใจแสนสาหัสให้แก่ซูนควรพี่ชายแต่ซุนควรไม่อาจทำสิ่งหนึ่งประการใดปีได้เพราะถึงอย่างไรอย่างไรน้องสาวสุดสวัสดของตนก็ตกอยู่ในมือกำมือของปีแต่ยุนเตป้ปีไม่ได้หยุดงานของเขาเพียงพาหญินหนีเขาก้าวไปไกลกว่านั้นโดยพยายามจะกอบกู้มหาราชวงศ์ฮั่นอันเขาเป็นสมาชิกอยู่ในราชสกุลน,นั้นเล่าปีสร้างประวัติขึ้นใหม่คือลาจากหญินเมียงาม และนำทัพญาติตาเข้าสู่เสฉวนเพื่อสมานไมตรีกับเล่าเจียงลูกพี่ลูกน้องของเขาประวัติการอันขึ้นชื่อของเล่าปีก็คือในคราวกินเลี้ยงซึ่งนายทัพนในกองของปีทุกคนเห็นว่าเป็นโอกาสเหมาะนักที่จะฆ่าเล่าเจียงเสียในวันนี้สำหรับเล่าปีจะได้ยึดครองเสฉวนแควนตะวันออกเต็มภาคภูมิเสียเองจอมพลบางทองคนสนิทของปีวางอุบายแนบเนียนยิ่ง ให้นายพลผู้มีเพลงดาบกล้าคืออุยเอียนออกรำกระบี่ต่อหน้าที่กินเลี้ยงเพื่อจะหาทางฟันเล่าเจียงผู้ครองแคว้นเสฉวนให้ขาดกลางเลยทีเดียวเตียวยินแม่ทัพใหญ่ของเสฉวนรู้จึงออกรำต้านป้องกันเจ้าแคว้นของตนไว้และครานั้นทหารของทั้งสองฝ่ายคือทั้งเล่าปีและเจียงต่างก็ถอดดาบราออกรำกันเล่าปีได้สําแดงความทรงสัตของเขาขึ้นว่า ที่นี่ไม่ใช่ห้องมิ้นอันเป็นครั้งที่ชอปาอ๋องและฮันโกโจกินเลี้ยงกันและคิดจะฆ่ากันความสัตย์ซื่อของเราปีอันนี้เป็นที่เลื่องลือทั้งแผ่นดินจีนแต่เมื่อข่าวเล่าลืออันนี้มาถึงแคว้นหวูสซุนกวนเจ้าแคว้นไม่ได้ชื่นชมในความกระตันยูของเล่าปีหากกลับคิดว่าบัดนี้น้องเขยของตนกำลังจะติดกลับอยู่ในเมืองเสฉวนแล้วเพราะถึงอย่างไรเล่าเจียงแคว้นเสฉวนก็คงจะกินใจเล่าปีอย่างหนัก โอกาสที่ตนจะโจมตียวนเตปีอยู่ในครั้งนี้เองแต่ทว่าบัดนี้น้องสาวสุดที่รักของตัวยังอยู่ในแว่นแขวนเขาเพราะฉะนั้นจะต้องลวงเอาน้องสาวมาเสียก่อนให้ได้ความมีเยื่อใยสัมพันธ์ระหว่างเล่าปีกับตนก็จะขาดจากกันสุนกวนไม่ได้วางอุบายเพียงจะพรากน้องสาวมาจากผัวยังกระทำสิ่งที่แนบเนียนยิ่งกว่านั้นคือหาทางให้น้องสาวพาลูกเลี้ยงอันเป็นลูกชายคนเดียวของเล่าปี ซึ่งเกิดกับเมียก่อนมาเสียด้วยเพื่อยึดเป็นตัวจำนำไว้ไม่ให้เล่าปีหักหานกับแควนหูต่อไปด้วยประเพณีของจีนย่อมถือลูกชายคนโตหรือทายาทของเขาเป็นชีวิตจ,จิตใจสุนหญินจึงได้รับรายงานเท็จว่าแม่กำลังเจ็บหนักขอให้รีบมาดูใจและให้พาอาต้าหลานชายมาหเหนหน้าสักครั้งหนึ่งด้วยแขวนหูส่งเรือรบเพื่อไปรับสุนหญน พร้อมกับขบวนคุ้มกันอีกสี่ลำข่าวเจ็บหนักของแม่ทำให้สุนหญินไม่อาจคิดเป็นอย่างอื่นและไม่รู้จะหันหน้าไปปรึกษาใครเพราะผัวก็ไปศึกเสียเมืองไกลยินงามแห่งแคว้นหูก็ได้แต่พาอาเต้าลูกเลี้ยงก้าวลงเรือของแคว้นหูที่กำลังรอรับอยู่นี่แหละเราจะได้เปิดบทบาทที่จูร่งได้ป้องอาเต้าไว้เป็นครั้งที่สองนายพลจิเซียนสั่งกลางใบเต็มเรือ เมื่อซุนหยินได้ก้าวลงมาสู่เรือนั้นแล้วเพราะว่าบัดนี้แคว้นหูไม่มีอันใดที่จะผูกพันเล่าปีอีกแล้วแต่อย่างไรก็ตามเรือยังไปได้ไม่เร็วนักด้วยเพิ่งจะพลาจากฝั่งขณะนั้นเองจากบนฝั่งก็มีเสียงตะโกนลงมาว่าช้าก่อนขอให้เรากล่าวคำอำลาต่อหน้านายผู้หญิงของเรานายพลจิวและขึ้นไปบนฝั่งและก็จำบุค,คลิกลักษณะของคนคนหนึ่ง คือการสวมเกราะเงินขี่ม้าขาวและกุมทวนซึ่งเป็นเงาวับท้าแสงพระอาทิตย์ว่านั่นคือชาวเสียงสารจูล่งซึ่งไม่กลัวแม้พระยมจิวทําหูทวนลมพร้อมกับเร่งให้พลภายของตนบายเรือออกกลางน้ำเพื่อหนีการติดตามนี้แต่ชาวเสียงสารไม่ได้ท้อถอยยังคงขี่ม้าเรียบฝั่งมาอีกราวห้ากิโลเมตรพร้อมกับตะโกนอยู่โวกววกว่า นายผู้หญิงอย่าเพิ่งไปขอให้ข้าพเจ้าได้พูดสักคำหนึ่งแต่นายพลจิวเซียนไม่ได้ฟังคำเลยสั่งให้นายท้ายเหยหางเสือไปกลางน้ำลึกเพื่อให้หนีการติดตามของทหารใหญ่ที่กำลังขี่ม้าเรียบตะลิ่งมานายพลจิวแห่งแคว้นบู สั่งให้ทหารทุกคนเข้าเกราะและเตรียมรบเพราะบัดน,นี้ได้แลเห็นว่ามาควิดแห่งชานปิงนายพลเตียวจูหลงละาจากหลังม้าของเขาแล้วและกำลังขี่เรือเร็วลำเล็กซึ่งเป็นเรือหาปลาตามมาเรือใหญ่อุยอ้ายแต่เรือเร็วเล็กลำนั้นตามมาอย่างกระชั้นชิดจิวเซียนแห่งแคว้นหูสั่งพลยิงเกาทันทันทีได้ยิงไปหาผู้ถือทวนที่ยืนอยู่กลางเรือลำเล็ก ด้วยความช่ำชองในอาวุธคู่มือของเขาจูล่องชาวเสียงสารป้องกันไม่ใช่แต่ตัวเองแต่หากได้ระวังทั้งคนหัวเรือท้ายเรือและตัวไว้ได้ด้วยการควงทวนไว้มิให้เกาทันเหล่านั้นถูกทั้งตัวเองคนหัวเรือและคนท้ายเรือเร็วของเขาเข้าไปประชิดเรือทรงของสุนญ,ญิภพรยายอดรักของเหล่าปี เขาโจรขึ้นไปในถ้ำกลางความตะลึงงานของชายชกันฝ่ายหูหลายคนปรีเข้ามาเพื่อการประทานั้นแต่จักรณาอะไรเล่ากับฝีมือของมาควิดแห่งชานปิงจูโล่งได้ชักดาบอย่างรวดเร็วและก่อนที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเขาแทงกลิ้งไปแล้วต่อหน้าไม่รู้ว่า7หรือ8ถึง9ศพความตะลึงพึงเพลิดจึงเกิดขึ้นทั้งลำเรือเลดี้ซุนรู้ว่าเหตุนี้เป็นเหตุใหญ่แล้ว เพราะหาไม่มาคิดแห่งชาญปิงคงไม่ตามมานางจึงออกมาและกล่าวว่าจูล่งทำอะไรเช่นนี้และเสือร้ายผู้มีความสูภาพเท่าเทียมกับความเหี้ยมหานของเขาในสนามรบจึงบอกว่าบัดน,นี้ท่านทำผิดที่จะเอาอยุวาราชของข้าพเจ้าไปซึนหยินกล่าวว่าอาตากำพระแม่และบัดน,นี้ข้าพเจ้าเป็นแม่ของเขาไม่อาจจะทิ้งลูกได้ในเมื่อผัวไปรบทางไกลแม่ข้าพเจ้าเจ็บหนัก และน่ากลัวจะถึงแก่ชีวิตอยากเห็นข้าพเจ้าและอยากเห็นอาเต้อหลานชายเป็นหนักหนาผู้ยิ่งใหญ่ในการรบที่เทือกเนินเตงยางกล่าวว่าเมื่อจะไปก็ไปแต่ทำไมเล่าจึงเอาเด็กคนนี้ไปด้วยเด็กคนนี้ข้าพเจ้าได้ต่อสู้ด้วยชีวิตเพื่อเอาชีวิตเขารอดมาแล้วอาเต๋อเคยอยู่ในอ้อมแขนของข้าพเจ้าสุนงามพิโรธและตะวาดว่าอาเต้อคือลูกชายข้า ข้าไม่อาจทิ้งเขาไว้ในเมื่อพ่อเขาไม่อยู่ต้องระวังระวัยเป็นอย่างดีเดี๋ยวนี้เจ้ารู้ไหมว่าเจ้าคือคนกระบท,ที่กระโดดเข้ามาในเรือของข้าเช่นนี้เจ้าเป็นแต่เพียงนายทหารสามัญเหตุใดจึงมายุ่งด้วยเรื่องในครอบครัวของกษัตริย์ทั้งที่ถูกศบประมาทเช่นนี้นายพลมาควิดแห่งชาญปิงได้กล่าวตอบอย่างสุภาพว่านายจะไปก็ไปเถิดแต่อเตาจะต้องอยู่กับข้า ขณะนั้นเองจูโล่งเพนพรวดเข้าไปถึงตัวเลดี้ซุนและถึงเอาอาเต้ามาจากอ้อมแขนของซุนยินได้ในเรือคิดว่าจะมีการต่อสู้กันครั้งใหญ่แต่จูโล่งประกาศว่าเมื่อครั้งที่สะพานเตียงปันข้าศึกไม่รู้กี่กองพลยังแย่งเด็กน้อยคนนี้จากอกของกูไม่ได้เพราะถือว่าเด็กน้อยเล็กๆคนนี้แหละจะเป็นยุวราชของกูไม่มีใครที่จะรับคําท้าทายอันนั้น และขณะนั้นเองนายพลจิวเซียนสั่งให้เหหางเสือเรือออกน้ำลึกมาควิดจูลลงไม่รู้จะทำอย่างไรจะกระโดดไปเล่าก่อนนักเกราะและจะพาเด็กนั้นสำลักน้ำตายเขาจึงยืนอยู่ที่เรือมีดาบอันเงื้อง่าอยู่ในมือและไม่มีฐานคนใดของฝ่ายบูเข้ามาต่อแย่นายพลจิวเซียนสั่งให้กางใบให้เต็มที่เพื่อจะเข้ากาังตังให้ได้ระหว่างนั้นเองจูลงชาวเสียงสาร ก็วิตกอยู่ในอกว่าเมื่อเข้ากลางตังแล้วแต่ผู้เดียวจะรบเขาอย่างไรแต่ถึงกระนั้นจูร่งคิดว่ากูจะเอาตัวเข้าแลกถ้ามือยังจับอาวุธได้กูจะไม่ปล่อยให้เด็กคนนี้ไปจากอ้อมกอดของกูและกูจะไปตายในกลางตังให้รู้ไปครอดีขณะนั้นเรือตรวจชายฝั่งของนายพลเตียวหุยได้ควบคุมมาประทะเรือทั้งห้าลำของแคว้นหูไว้ได้ จูลงไม่ได้ตายที่กลงตังด้วยกระโดดเข้ามาในเรือของเตียวหุยพร้อมกับกษัตริย์น้อยในอ้อมแขนประวัติการอันนี้ยิ่งใหญ่กว่าเมื่อครั้งเขายิงสายเรียวไปในแม่น้ำแยงซีเพราะครั้งนี้เขาได้แย่งคนซึ่งจะเป็นกษัตริย์มาจากแม่น้ำแยงซีเหมือนกันพฤติการอันกล้าหาญของเขาจึงมีผู้เขียนสดุดีไว้ดังนี้ซึ่งจะแปลอย่างตามภาษาวนิพกผู้มีปัญญาตื่นดังนี้ ครั้งโน้นจูหลงก็ได้ช่วยอาเต๋อไว้ครั้งหนึ่งแล้วแต่เมื่อแม่เขาตายแล้วจูหลงได้ช่วยไว้อีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนั้นเป็นที่เรื่องลือกันทั้งแม่น้ำแยงซีชายชะกันทั้งลำเรือของแคว้นหูตะลึงและมีความตระนกอ,อกสั่นด้วยความพรั่นพรึงหาเถิดให้จบโลกไม่มีใครจะเสมอเหมือนเตียวผู้เป็นเสวก,กามาศสนุกสี่ฟังวนนิพกเล่าให้ท่านฟังนี่เป็นการช่วยชีวิตอาเต๋อครั้งที่สอง ท่านอยากฟังหรือไม่เมื่อข้าพเจ้าจะเล่าถึงการที่จูลลงเอาชีวิตอาเต้าวไว้ครั้งที่หนึ่งเชิญฟังตอนต่อไป 8. ยุทธนาวีที่อ่าวกังตังเหมือนคนสองคนเฮี่ยมในยามยืนศึกและหานดังเสือกับแช่มช้อยเยือกเย็นขณนะด,ดำเนินงานที่ยังห่วงความไมาตรีลักษณะของคนสองคนซึ่งมารวมกันอยู่ในคนคนเดียวกันเหมือนเหล็กกล้าดุดดาบวิเศษอันสอดสงบอยู่ในฝกัก ดังนี้แหละทําให้ประมุขแห่งกองทัพและท่านผู้สําเร็จพระราชการแห่งแคว้นชูจูกัดเหลียงของเบงพอใจที่จะใช้คนคนนี้ในคราวที่ต้องใช้ความเย็นที่สุดและถ้าความเย็นนั้นไม่ถึงพอก็มีฝีมือรบอันไว้ใจได้แน่นอนที่สุดสําหรับบังคับเหตุการณ์อันนั้นให้ลุล่วงไปเจ้าของลักษณะอันต้องใจของเบงดังกล่าวนี้คือนายพลชาวเสียงสารเตียวจูลงหยุน ก็เขาได้ใช้ความเป็นเหล็กกล้าดุดดาบวิเศษซอดสงบอยู่ในฝักต่อการครั้งใดบ้างวันนี้พกผู้หนึ่งจะแคะไขขึ้นมาสักสองสามคราวให้เห็นว่าถ้าไม่ได้บุรุษเลิศที่มีคุณลักษณะอันตรงกันข้ามสองประการเข้าไปรวมอยู่ในตัวแล้วเหตุการณ์ก็อาจผันแปรไปจากที่มันได้เป็นไปด้วยดีครั้งนั้นเป็นการสู้กันรุนแรงที่สุดทางใจซึ่งถ้าฝ่ายกำอำนาจใจ เข้าสู้คือคงเบงไม่ชนะแล้วชีวิตของเขาเองและทั้งจูลงนายพลผู้พิทักษ์ติดตามก็น่าจะสูญลงพร้อมกันเพราะสถานการณ์และสถานที่ไม่เลือกช่องไว้ให้ดินเลยนั่นคือครั้งที่เล่าปีและคงเบงประสบชัยชนะอย่างใหญ่ต่อการสับประยุทธ์ซึ่งปัดทําลายกำลังมหาศาลของแคว้นหูอันมุ่งร้ายต่อตนวินาศลงทุกทางถึงกับแม่ทัพใหญ่ฝ่ายหูจิวกุนจินยี่ ผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินสงครามครั้งนี้ได้รับความบอบช้ำทางตรากตรำรบและตรากตรำสมองแสนสาหัสต,ต้องบอดวายลงเพราะตรากตรำกับเหตุสองประการนั้นจิวยี่ไม่เพียงแต่เป็นลูกรักของแคว้นกังตังหรือหูเฉพาะในวงการเท่านั้นหูเป็นแคว้นที่ทรงสมุทรานุภาพที่สุดในหมู่แคว้นทั้งสาม เป็นเจ้าอยู่เหนือแม่น้ำแยงซีซึ่งถือกันว่าเป็นทะเลหรือมหนันนบกั้นเขตของมหาอาณาจักรจีนสมัยนั้นจิ่วกุงชินยี่คุมกำลังเรือรบทั้งหมดเจ็0พันลำของแคว้นนับว่าเป็นฐานใหญ่ผู้แก่นกล้าที่สุดของกังตังจึงนอกจากเป็นลูกรักของทางการจิ่วยี่ก็เท่ากับเป็นยอดรักยอดบูชาของชาวกังตังที่ทนงในเกียรติแห่งแคว้นของตนด้วยทุกรูปทุกนามคงเบ่งได้กระทำการต่างๆ ซึ่งเหตุเหล่านี้ก่อให้จิวยี่ช้ำใจตายและเมื่อจิวกุงจินยี่ตายคนซึ่งรู้จักกันดีว่าเป็นผู้ก่อเหตุอันนั้นคือของเบ่งยังกล้าเดินทางเข้าไปคำนับศพกุงจิ้นฐานของหูหรือเรียกกันอย่างชินหูว่าก,กังตังแซนที่ขมเณเหลือกำลังต่างคนก็ต่างจะชักดาบออกพิฆาตฟาดฟันขงเบ่งเสียด้วยรู้ดีว่าจิวยี่แม่ทัพที่รักสูญเสียชีวิตไปเพราะคนนี้ และคนผู้นี้เป็นชนวนที่ให้เกิดศึกใหญ่ระหว่างแคว้นเหนือกับใต้เว่และหูบัดนี้ยังจะมาอีกหรือเสมือนมาย่อเย้ยแต่ทหารตัวดีๆของกังตังดาบไม่ได้กระดิกออกจากฝักเลยเมื่อมองไปเห็นหน้านายพลผู้ติดตามอัครมหาเสนาบดีแห่งแคว้นชูหน้านั้นยิ้มละไมทุกคนเหมือนใจเดียวกันคิดพร้อมกันไปถึงทุ่งเตงยางและเนินเตียงปันยิ้มอย่างนี้แหละ สู้ตั้งแต่ตีสามไปถึงบ่ายโมงยิ่งกว่านั้นเมื่อเร็วๆนี้เองเขายังทำสิ่งที่แคว้นหวูไม่อาจลืมกล่าวคือเมื่อคงเบ้งหนีจากการปองร้ายของจิวยี่และนัดให้ในายพลผู้นี้มารับที่ฝั่งทะเลถึงวันและเวลากำหนดจูกัดคงเบ้งเหลียงหนีมาลงเรือทันนายพลผู้ปลอมเป็นชาวประมงชักใบหัวเรือพาเรือน้อยของเขาออกแล่นจิวยี่ได้ทราบข่าวนี้ด้วยความเดือดด้อนใจ เลี้ยงศัตรูตัวฉกาดหนีไปได้หนีไปทางน้ำเอาเรือรบใหญ่ออกไล่พลเต็มห้าร้อยเพื่อมันอับจนจะหนีขึ้นบกชี้เส้นนายพลเรือสั่งติดใบเต็มที่ทุกเสาครู่เดียวก็ทันเรือน้อยเห็นกันอยู่แล้วในทะเลแต่พอใกล้เข้าไปเท่านั้นผู้ถือสายเรียวใบบังคับเรือเล็กตะโกนประกาศตัวเราเชาวเสียงสารจูลงอย่าตามมาใครจะฟังเรือก็ใหญ่กว่า พลก็มีห้าร้อยเจ้าเรือน้อยและก็มีเพียงสองเรือใหญ่ไล่กระชั้นชิดเข้าไปยูโนวูไอมผู้ประกาศตัวว่าชื่อจูล่งตะโกนให้เรือใหญ่ทราบแต่เมื่อเห็นกล้าตามเข้ามาอีกมีหนำตัวนายพลกำลังมายืนบงการที่กราบเรือผู้อยู่เรือใบน้อยจับเอาเกาทันเจ้าก็รู้แล้วมีใช่หรือหน้าข้าคือใคร ข้ายังห่วงความสัมพันธ์อันดีของสองแคว้น One Arrow would k i l u เก้า่ันดอกเดียวเจ้าก็ตายเปล่าแต่ไม่ยิงเพราะเกรงว่าเจ้านายของเราจะผิดใจกันถึงกระนั้นก็ขอให้ดูฝีมืออันน่ามหัศจรรย์ของเรา I will shoot and just give you a specimen of my skill ไม่ได้โม้เปล่าชาวเสียงสารยืนขึ้นและน้าวสายเก้า่ันของเขาเวอ เฉียดเส้นผมของนายพลสีเซ้งไปถูกสายเรียวใบที่จะบังคับเรือเรือบรรทุกคน500้หมุนคว้างอยู่กลางน้ำจูลงหัวเราะใครจะตามมาอีกขณะนั้นเผอิญเกิดลมเรือน้อยใบกินลมเสียแล้วแต่ขณะนั้นเองจะหนีก็พอจะเอาตัวรอดไปได้หากทว่ามองไปที่บนฝั่งเห็นม้าตามมาทั้งกระบวนลมติดใบแล้วจะชักออกกลางน้ำลึกก็ได้ แต่ใจของเขาไม่คิดหนีกลับเบนหน้ามาหาฝั่งตะโกนว่าใครจะแทงกับเรามาทั้งกองทัพตกใจคนคนเดียวท้ามาทั้งกรมบนฝั่งเป็นการหน้าตกตะลึงมันไม่หนีและท้าเสียด้วยวันเดอ์แบงส์ตูสติงเฟงเต็งฮองนายพลม้าแห่งหูประหลาดใจเขาคิดจะเข้าประทักกับเจ้าบ้าระหัำผู้นี้แต่ขณะนั้นเองเห็นธงสัญญาณจากเรือว่า no ต่งห้องจึงตามไปแต่เพียงห่างๆไม่ยอมรับคำท้าทายรอจนเรือใหญ่พักพวกของตนเข้าเทียบฝัง่งนายพลบกหันมาเข้าหานายพลเรือและถามว่าเมื่อกี้ให้สัญญาณทำไมว่ายามันเพียงสองคนไอคนท้าทายด้วยอยากรู้ว่ามันคือใครนายพลเรือตอบว่าที่ให้สัญญาณไว้เพราะคนผู้นั้นคือเตียวจูลงเมื่อกี้นี้เองหัวโดนมาเพื่อรักษาการทูดมือมันราวกับผีสิง เฉียดหัวอ้วไปถูกสายบังคับใบยากที่จะสู้กับบุคคลชนิดนี้มันมีความช่ำชองเป็นยอดชายนายพลตอบว่าหรือว่าถูกแล้วว่ายังจำประวัติของเขาได้ที่ตะลุยทุ่งเต็งยางครั้งนั้นเป็นเหตุการณ์อันสะเทือนเลื่อนลั่นเมื่อนายพลบกและเรือกลับมารายงานกรุงจิน้นถึงความผิดพลาดของตนที่ตามจับเอาตัวจูก,กัดคงเบ่งไม่ได้ พราะคนผู้นั้นถูกรับไปโดยนายพลชาวเสียงสารจูลงมาคิดแห่งชาปิงหน้านั้นแหละกำลังยิ้มละไมยอยู่เมื่อพวกนายพลของแคว้นหูทั้งหลายทำท่าจะชักดาบยังยิ้มเต็มไปด้วยความอ่อนโยนแต่ทหารตัวดีเหล่านั้นคิดไปว่าหน้ายิ้มๆนี่แหละตั้งแต่ตีสามถึงบ่ายสามโมงก็หน้ายิ้มอันเดียวกันนี่ที่ข้ามมหาสาคเรตษแยงซีโดยใช้เกาทันเพียงดอกเดียวกังตังระยอ่อ โดยเหตุครองทะเลอยู่แต่คนผู้นี้ข้ามแยงซีเกียงไปรอดได้หรือโดยใช้เกาทันดอกเดียวไม่มีใครจะทำประวัติที่เต็ยงยางและเตียงปันเหตุดังนั้นทหารเอกของกังตังขยับดาบไม่ได้เมื่อเห็นหน้าคนที่ยิ้มแช่มช้อยแต่ไปหน้านี้เองมีความหมายยิ้มชนิดบอกในตัวว่าเอาก็เอาสองศพกับผ้าร้อศพถ้าจะแทงกันให้ดิ้นแดยันลงไปณที่นี้กา เพชรคาดบนหลังม้าขาวเป็นเย็นที่เต็มไปด้วยความเศร้าสลดสำหรับโจโฉแม่ทัพใหญ่แห่งแคว้นเวจริงอยู่กล่าวโดยทั่วไปกองทัพของตนมีชัยต่อข้าศึกกองทัพข้าศึกแตกพ่ายราวกับหนูหนีแมวก็จริงแต่ผลส่วนหนึ่งของการรบครั้งนี้ก็สุดแสนจะหักห้ามความอาดูลใจลงได้ข่าวการรบประจำวันอันล่าสุดเพราะการนารงวันนี้ ที่ยุติลงเมื่อบ่ายสามโมงซึ่งวางอยู่ตรงหน้ารายงานว่าข้านายกองใหญ่เสียถึงสองนายทหารเอก50คนโอ้แล้วก็ไพรพลอีกเหลือจะกนานับนายพลใหญ่ฝ่ายประจันบาลผู้เยี่ยมยิ่งทั้งสองและนายพลผู้ช่วยซึ่งเป็นอัศวินชั้นกระเดื่องเรื่องลือของแคว้นอีก50าิไม่ได้เสียไปในการรบระหว่างกองทัพทั้งกองทัพหากได้เสียไป แก่การประจันบานกับข่าศึกเพียงคนเดียวซึ่งบังอาจตีฝาเข้ามาตั้งแต่ตีสามและเมื่อล้อมไว้ได้ทุกทิศทุกทางแล้วข่าศึกเพียงจำนวนหนึ่งผู้เดียวนั้นก็ตีแวกออกไปได้เมื่อสามโมงเย็นวันนี้พร้อมกับทิ้งศพสุดที่จะประมาณจำนวนได้ไว้เกลื่อนกราดทุ่งและป่าปโปรง่งอันเป็นแหล่งตลุมบอลจากเทือกเนินชายเขาเกียงสารไปถึงสะพานยาวเตียงปันซึ่งเส้นทางกว่า8กิโลเมตรเป็นหุ่นกล หรือทหารมนต์ประเภทใดเล่าคนเดียวและม้าตัวเดียวจึงบังอาจท่องตลบไปตะลุยมาอยู่บนทาง8กิโลซึ่งเต็มไปด้วยทวนง้าวเกาทันอาวุธนานาชนิดและกระทำดังนั้นอยู่ได้ถึง12ชั่วโมงเต็มหาไม่ได้ไม่ใช่ทหารกล้าที่เกิดแต่มนคาถามหาเวทของผู้วิเศษตนใดเลยคนคนนั้นเป็นเพียงลูกผู้ชายใจกล้าที่กำลังวัยขนองชกันเต็มขนาดเตียวจูร่งยุน ชาวเสียงสารมนุษย์เราดีๆนี่เองมนุษย์ที่กายไม่ได้เป็นเหล็กแต่ใจเหี่ยมของเขาเมื่อเขาที่รบแกร่งกว่าจะเรียกว่าเหล็กเพชรทีเดียวครั้งนั้นเป็นครั้งที่ปรินเล่าปีเชื้อพระวง์ผู้พเนจรยับเยินที่สุดต้องหนีโจโฉดังหนูหนีน้ําจนคิดจะตายเสียวันละหลายๆครั้งเพื่อให้พ้นจากความที่ตนยังเป็นที่หวังของคนทั้งปากแต่ยุคแห่งเวโจโฉ ทุ่มกำลังเข้ามากกว่า50กองพลมหือมาน่าสยองยิ่งและไม่มีทางที่กำลังเพียงสามกองทัพของตนจะรับหยุดเล่าปีจึงจ้องทิ้งเมืองหุ่นเสียที่มั่นเดิมถอยหนีโดยหมายเอาเมืองกังเหล็งเป็นแหล่งสเสบียงซึ่งพอจะได้ตั้งตัวคิดการต่อไปโจโฉเข้าใจแผนการอันนี้จึงจะยอมปล่อยให้เล่าปีเข้ากังเหลงนั้นไม่ได้จะต้องตามตีรีบด่วนและขยี้ให้แหลกราน ในระหว่างศัตรูถอยโดยเส้นทางสภาวะการกำลังบังคับให้เหล่าปีตกอยู่ในอันตรายสาหัสก่อนจะข้ามไปสู่กังเหลงแม่น้ำแยงซีเกียงกว้างดังทะเลขวางหน้าอยู่มาดว่าเหล่าปีจะรบพอป้องกันไปได้รอดตามถนนและราวป่าก็ยอมประสบตาตายตอนถึงริมแม่น้ำนี่เองจูกัดเหลียงคงเบ้งหัวหน้านายพลของเล่าปีก็รู้จักจุดอันตรายของฝ่ายตัวเองนี่เหมือนกันดังนั้น ทั้งเหลียงเองและกวนอูจะต้องปลีกตัวออกจากกองทัพเล่าปีที่กำลังถอยเพื่อให้อิทธิพลหรือความเชื่อถือพิเศษในตัวเที่ยวควานหาเรือแพตามหัวเมืองใกล้เคียงสำหรับเล่าปีและผู้คนข้ามแม่น้ำตรงที่ถึงตาอับอย่างร้ายกาดนี้ตอนนั้นเล่ายุนเตปียังเป็นเชื้อพระวงศ์ผู้พเนจรและจอมพลผู้เร่ร่อนอยู่กองทัพของเขาไม่ควรเรียกว่ากองทัพมีกำลังพลเพียงสามพัน ในพลประจัำบาลหรือฐานคู่ใจก็มีอยู่เพียงกวนหยุนฉางอูกับเตียวอีเตหุยน้องร่วมสาบานและเตียวจูลงหยุนซึ่งไม่ได้ตกถ้อยออกปากสาบานต่อกันหากปริ้นผูกพันรักใคร่ไว้ใจประดุดน้องร่วมสาบานสองคนเท่านั้นเองเมื่อกวนอูถูกใช้ไปปฏิบัติงานสำคัญยิ่งอีกทางหนึ่งจอมพลผู้เร่ร่อนยวนเตปีก็เหลือแต่เตียวหุยจูลงกับตัวเอง กองทัพกระจอกงอกก้อยจึงต้องเปลี่ยนรูปและวางผู้คุมกำลังใหม่การถอยหนีโจโฉครั้งนี้เล่าปีไม่ได้มีแต่ชายชะกันอันเป็นฐานของตนแต่สามพันคนเท่านั้นที่จริงถ้ามีเท่านี้จะหนีได้คล่องแคล่วและไม่พวักพวนดีเสียกว่าแต่นี่มีครอบครัวรัษฎรที่พักดีเป็นตายร้ายดีไม่ยอมอยู่ใต้บรารมีโจโฉนับหมืน่นติดตามมาแต่เมืองอ้วนเสียคนเหล่านี้แหละ เป็นตุ้มทวงไม่ให้เล่าปีได้รวดเร็วเท่าที่ควรเพราะต้องหอบราษฎรซึ่งมีทั้งผู้หญิงเด็กและคนชาราวรวมอยู่ติดไปพรุงพรังด้วยดังกล่าวแล้วแม่ทัพนายกองของเล่าปีมีอยู่สามคนรวมทั้งตัวเขาเองตัวจอมพลผู้เร่ร่อนจึงคุ้มราษฎรชายชะกันพร้อมกับทหารติดตัวเล็กน้อยเป็นกองหน้าจะล่วงไปก่อน เพื่อจะวางแนวต้านทานไว้รับค่าศึกที่ริมฝั่งน้ำขณะจะพรอลำเลียงครอบครัวราษฎรลงเรือนายพลหยุนแห่งเสียงสารกับฐานอีกเล็กน้อยเป็นผู้รักษากองกลางซึ่งกระจองงอแงไปด้วยผู้หญิงเด็กและผู้เฒ่าผู้แก่ครอบครัวราษฎรซ้ำสำคัญที่สุดครอบครัวของยนเตป้ปีนางกัมหูหญินนางบิหูหญินภริยาทั้งสองกับหลอดน้อยแห่งราชวงศ์ฮั่น เล่าอาเตาลูกชายคนเดียวทายาทของปรินยนเต้ก็อยู่ในความดูแลคุ้มครองของนายพลชาวเสียงสารด้วยส่วนพลรบชกันที่เหลืออีกสองพันกว่าคนนั้นก็อยู่ในภาระของนายพลหุยแห่งเยนซึ่งจะต้องรบกับกองระวังหลังป้องกันกองทัพโกโรโกโซทั้งมวลกึ่งกองทหารและกึ่งกองเดินทางของผู้อพยพหลบภัย ล่วงท้องทุ่งกว้างเต็งยางมาถึงเทือกเขาใหญ่เกงสารในราตรีที่เย็นเยียบที่สุดหมอกเริ่มจับบางๆแต่พระอาทิตย์ยังไม่สิ้นแสงกองกลางของจูลงซึ่งเป็นกองกระจององอแงที่สุดจึงเพิ่มความกระจององอแงนั้นจากสองคูณเป็นสิบคูณในที่สุดก็เป็นร้อยคูณเมื่อลมหนาวใกล้เขาใหญ่สําแดงอภินิหารของมันขึ้นในยามราตรีและเดินต่อไปไม่ถึงไหน ก็ต้องหยุดพักซึ่งนาที่นี่เองพอพ้นสองยามไปนิดหน่อยเสียงม้าล่อและกลองศึกก็อึงขนึงมาทางทิศอีสานโจโฉอาสูนสงครามแห่งแคว้นเว่ตามมาทันเล่าปีแตกไม่เป็นขบวนที่ตำบลเขาเกียงสารนี้เองเล่าปีพร้อมด้วยพนรบชกันตีโต้ผลักดันฆ่าศึกพอออกไปหางได้บ้างและสู้พลางถอยพลางจนเมื่สว่างแล้ว หนีข้ามสะพานยาวเตียงปันมาได้จึงหยุดสำรวจผู้คนทหารเหลือตายมาไม่กี่ร้อยส่วนรัศดรซึ่งไม่ประสีประษาต่อการใช้อาวุธและป้องกันตัวในจำนวนหมื่นครัวเรือนก็ยับเยินลงไปตั้งครึ่งภริยาทั้งสองกับลูกน้อยค้นหาเท่าไหร่ก็ไม่พบนายพลเตียวจูลงหยุนก็หายไปไม่รู้เป็นตายร้ายดีขณะนั้นบิฮองน้องเลดี้บิลา มาถึงด้วยเลือดโสมกายบอกถึงความกระจัดกระจายพลัดพรากปนปีของครอบครัวรัศดรที่ติดตามมาไม่ทันพร้อมกันนั้นยังรายงานว่าจูล่งคงไปสวามิภักดิ์กับโจโฉแล้วด้วยเห็นควบมมาโฉบหน้าแนบไปทางทิศอีสานตอนแจ้งนี้เองเล่าปีไม่เชื่อแต่เตียวหุยเชื่อโกรธเกรียวเป็นอันมากพาฐานไปรักษาคอยทีอยู่ต้นสะพานเตียงปัน เผื่อจูร่งผู้หักหลังจะยกทหารมาเหตุผลของเตียวหุยเจ้าโทสาก็คือถ้าจูร่งไม่เอาใจออกห่างตัวคนเดียวและม้าตัวเดียวจะควบขึ้นทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือไปหาหอกอันใดขอโทษเถิดที่ใช้คำว่าไปหาหอกวันที่พผู้นี้ไม่ได้ตั้งใจจะเอาคำกระโดกโกเกกหรือที่น่าระคายหูมาใช้กับท่านผู้ฟังเลยหากการโฉมหน้าแนบแต่ลำพังขึ้นทิศอีสานของชาวเสียงสาร จูลงรถของคําควรแก่การเรียกว่าไปหาหอกจริงๆค่าที่กองทัพใหญ่จำนวนหนึ่งล้านของโจโฉกำลังบายเข้ามาทางนั้นยามรุ่งอรุณนี้กองพันน้อยอันเป็นหน่วยรุกส่วนหน้าอีกหลายกองพลก็เตรียมเคลื่อนเพื่อจะข้ามสะพานยาวเตียงปันตามตีเล่าปีให้ได้หอกง้าวเกาทันสันภาวุธของโจโฉสะพรั่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ฉะนั้นเมื่อหนุ่มใหญ่ชายชกันชาวเสียงสารพุ่งไปสู่ทางทิศนั้นก็มีทางให้เข้าใจได้เพียงสองทางว่าถ้าไม่ไปเพื่อสู่ร่มบุญของโจโฉก็ไปหาหอกของฐานโจโฉเท่านั้นเองเมื่อถูกโจมตีตอนค่อนคืนนั้นกองกลางของนายพลเตียวจูลงหยุนกระทบกระเทือนอย่างหนักที่สุดโดยต้องคุ้มผู้คนพลเรือนซึ่งนอกจากจะไม่รับรู้ระเบียบวินัยอันใดแล้ว มีหนำพอได้ยินม้าลอกกรองรบก็ตื่นตระหนกกลนแต่จะหอบลูกจูงหลานคิดแต่เตลิดเปิดเปิงไปท่าเดียวเท่ากับช่วยฆ่าสึกก่อความโอลมานวุ่นวายให้เกิดขึ้นกับกลุ่มก้อนของตัวเองนายพลชาวเสียงสารต้องรบอย่างแม่เสือระวังลูกอ่อนทั้งที่ต้องรบไปร,บรอบๆชมรมพักของครอบครัวชาวเมืองเหล่านั้นแต่ความโหรมานวุ่นวายที่ก่อกันขึ้นเอง ในระหว่างครอบครัวราษฎรนทำให้ปกปักรักษาอะไรไม่ได้ยิ่งกว่านั้นเมื่อชาวเมืองแตกตื่นอนละเวงกันหนักขึ้นคนประจำเกวียนครอบครัวเหล่าปีก็เลยพามูลนายเตลเลิดตามไปกับเขาด้วยเหมือนกันนักทวนหนุ่มแห่งเมืองเสียงสารรบอย่างเสือแม่ลูกอ่อนและอย่างสายตัวแทบขาดชนีจนแสงเงินแสงทองขึ้นพอจะแลไปเห็นว่าอะไรเป็นอะไรบ้างในบริเวณ เขาก็ใจแทบขาดลงไปให้ได้เสียอีกเมื่อมองเท่าไรเท่าไรไม่เห็นเกวียนพาหาหนะของเจ้าขุนมูลนายและโฉมหน้าของการบรบเมื่อคืนทหารโจโฉรุกเข้ามาแล้วบางส่วนก็เข้าโอบมิให้ฝ่ายถอยล่าไปหาสะพานเตียงบันได้สะดวกก็ไม่มีทางพิจารณาเป็นอย่างอื่นนอกจากครอบครัวของเจ้านายคงอยู่ในบริเวณเนินเกงสารเช่นเดียวกับครอบครัวราษฎรอื่นที่กระจัดพลัดพราก ซ่อนตัวอยู่ตามรกตามพงท่ามกลางทหารโจโฉที่แผ่ล้ํยุ่มย่ามเข้ามาครอบครองบริเวณเหล่านั้นไว้ทั้งหมดแล้วจะเป็นทหารโจโฉหรือทหารพระการบัดนี้ไม่มีความสําคัญสําหรับข้าพเจ้าแต่เล่าปีที่ปรงธุระไว้ให้แก่เราให้รักษาบุตรภรรยาจะเอาหน้าไปไว้แห่งใดนี่ต่างหากสําคัญยิ่งกว่าอื่นฉะนั้นมาดวาจะตายในถ้ำกลางสงครามก็ตามเถิด เจ้าหนุ่มผู้รักหน้ายิ่งกว่าชีวิตชาวเสียงสารคิดอย่างนี้และเมื่อคิดอย่างนี้ก็ย่อมจะคิดต่อไปด้วยว่ากูจะค้นให้ทั่วเนินหน้าเขาเกีงสารจนกว่าจะได้เมียและลูกของนายคืนมาดังนั้นเองเขาจึงทําสิ่งที่บีฮองเห็นและเตียวหุยก็เชื่อคือตั้งหัวม้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือสู่เขาเกีงสารซึ่งมีท่าว่าจะไปอย่างคนทรยศ มันหนักหนาเกินไปที่ยากใครจะเชื่อว่าหนุ่มชะกันซึ่งเร่ร่อนจากเสียงสารมาสู่ยุทธภ,ภูมิไม่มีคนรู้หัวนอนปลายตีนไม่มีหลักฐานลูกเสียให้ห่วงใยจะตีราคาความพักดีให้สูงกว่าเลือดแต่ตีราคาของเกียรติยศสูงกว่าชีวิตเสื้อร้ายผู้มาจากเสียงสารทําอะไรทั่วเนินเกงสารแทงมนุษย์สี่แทงทุกมนุษย์ที่เป็นข้าศึก ซึ่งเข้ามาขวางหน้าและอยู่ในระยะคมทวนระหว่างเนินจะขึ้นสะพานยาวเตียงปันถึงเนินเกียงสารหนทางราวสองร้อยลี้ซึ่งถ้าวนิพกเข้าใจถูกว่าลี้ละราวราวสิบสามเนก็เป็นหนทางระหว่างไม่น้อยกว่าสิบกิโลมีหนับยังค้นตามพุ่มไม้ไพรพฤกทั้งสองข้างเส้นทางใหญ่ออกไปอีกกว้างลึกไม่น้อยเขาคั้วไปควบกลับท่องออก ขวาบุกตะลุยออกมาซ้ายตลอดบริเวณเหล่านั้นดุดเขาเป็นเจ้าป่าลงมาแผลงฤทธิ์ไม่มีความเกรงแก่ผีไพรตนใดเลยเขาทำเช่นนั้นตั้งแต่อรุณรุ่งไปจนบ่ายสามโมงโดยไม่ได้คิดถึงที่รบมาแล้วสามชั่วโมงก่อนรุ่งอรุณมันเป็นการประจัญบานที่ไม่มีประวัติครั้งใดจะมาเทียบเคียงได้อีกในเชิงคนคนเดียวรำทวนอยู่กลางหมู่คนอันเหลือจะขนานับเช่นนี้ เดียวจูหลงหยุนหนุ่มนักทวนไม่มีใครแจ้งกำพืชละเอียดจากเสียงสารสร้างเกียรติประวัติให้ลือเรื่องและยอมรับกันทั่วสามแคว้นแดนจีนว่าเขาเป็นวีรบุรุษแห่งการยุทดที่เนินสะพานเตียงปันด้วยการแสดงฝีมือทวนของเขาครั้งนี้เองทหารหน้าขาวสวมเกราะขาวขี่ม้าขาวเมื่อตกอยู่ในมหาสมุทรแห่งทหารโจโฉก็คล้ายเรือสีเงินลำน้อย ตกอยู่กลางคลื่นคลั่งรันไปทางนี้แต่ถึงกระนั้นเรือน้อยก็ม่ได้ล่มฟองคลื่นที่ถูกตัดลอยแล้วแตกฉานตกลงมาตรงหัวหน้าเรือนั้นต่างหากคล้ายกับศพที่ต้องหลีกทางให้ม้าขาวตะลุยไปโจโฉซึ่งบัญชาการอยู่บนเขาเกียงสารเห็นการสับประยุทธ์ชัดถึงกับหลุดปากชมฐานกรอกขาวบนหลังม้าขาวอันเป็นฝ่ายฆ่าศึกของตนว่า ยอดสมิงแท้รู้แล้วว่าประวัติการตอนใหญ่ของจูลงซึ่งช่วยหูหินของเล่าปีและพาอาเตาฝ่าวงล้อมออกมาได้ตอนนี้แพร่หลายใครๆก็รู้แต่ช้าก่อนวางใจวันิพกผู้เคยปรนสุขแก่ท่านก่อนเพราะถ้าเขามีเพียงเท่าที่ท่านเคยรู้ป่านนี้เขาก็คงต้องไปเป็นวันิพกอยู่ข้างถนนจริงๆจ,จูล่งได้ทะลวงขึ้นไปบนเนินเกียงสาร แล้วเขาเป็นเพชฌฆาตบนหลังม้าขาวตัวหนังสือจึงบันทึกไว้ว่าเขาฆ่านายกองใหญ่ถึงสองคนและทหารเอกของโจโฉเสีย50คนฆ่าฆาสึกเฉพาะที่มีฝีมือในมาตรฐานชั้นเลิศ52ใน9ชั่วโมงคือราว20นาทีต่อหนึ่งศพเขากระทำสิ่งเหมือนปาฏิหาริย์ได้อย่างไรเชิญฟังในตอนหน้าเทพบุตรแห่งเนินเตียงปัน่น เมื่อเรือน้อยจำเป็นต้องแล่นเรียบฝั่งแยงซีไปทั้งๆท,ที่กำลังถูกศัตรูติดตามด้วยเรือรบใหญ่มีพลชกันบรรจุเต็มลำและฝั่งหรือเล่าก็มีทหารม้าอีกห้ากองร้อยอาวุธครบเช่นเดียวกันตามเดียวมานั้นผู้ถือสายเรียวใบเรือน้อยก็ยังพาเรือแล่นเอื่อยไปตามสบายใจดูสงบไม่ทุกร้อนซึ่งทำให้ในายพลเรือต้องโดดขึ้นฝั่งและบอกให้ในายพลบกรู้ว่า คนถือสายใบเรือน้อยนั่นคือเตียวจูล่งหยุนหัวเพิ่งเห็นฝีมือมาเมื่อกี้นี่เองนายพลบกร้องว่าจูล่งเป็นโจกในกระบวนตนกล้าหรือจงนึกถึงเมื่อครั้งเนินเตียงปันฝ่ายผู้ติดตามทั้งทางบกทางน้ำท้อใจในอันจะติดตามก็พากันกลับเองคนเท่านี้จะครณาอะไรเมื่อรู้การประจันบานครั้งเตียงปันเมื่อแม่ไม้อันเป็นที่สักการะของแคว้นหวู มารดาของซุนกวนเจ้าแคว้นเปิดการเลี้ยงอันมีเกียรติยิ่งรับปริญยุนเตป้ปีเพื่อเป็นการดูตัวเล่าปีว่าสมจะได้รับเป็นเขยขวัญของวงซุนหรือไม่นั้นรูปทรงของนายพลองครักษ์ผู้พิทักษปริ้นปีโอโถงองอาจขัดดาบเข้ากรออ่อนกระชับรับรูปทำให้ท่านแม่ผู้ชารารู้สึกว่าคนคนนี้ช่างสวยสมทหารและระง,งับความใครรู้ไม่ได้ว่าคือผู้ใด เล่าปีจึงบอกให้ทราบว่านี่คือเตียวจูหลงหยุนชาวเสียงสารอันว่าประเพณีของจีนในสมัยสามก๊กผู้หญิงเป็นสิ่งที่ถูกเก็บไม่มีหน้าที่จะรู้เรื่องราวนอกครอบครัวยิ่งหญิงมีตระกูลยิ่งดูเหมือนตกอยู่ในบัญญัติข้อนี้มากขึ้นเท่านั้นแต่ถึงกระนั้นก็ดีพอเอ่ยถึงชื่อจูหลงชาวเสียงสารท่านแม่ซึ่งประหนึ่งถูกเก็บอยู่ก้นท้าย ก็ยังล่วงรู้ถึงเกียรติประวัติอันกระเดืองเรื่องลือของคนผู้นี้ทันทีถึงกับออกปากว่างั้นก็เป็นคนคนเดียวกับที่เก่งกล้าเมื่อคราวเตียงปันและท่านแม่ก็ถึงกับรินเล่าเกยียรติยศและประธานแก่ผู้ซึ่งมีลักษณะแช่มช้อยแต่มีรูปทรงสวยสมทหารด้วยมือของท่านเองเมื่อใดเอ่ยถึงชื่อจูลงแห่งเสียงสารเมื่อนั้นคนก็มักกล่าวควบไปด้วยถึงเมื่อครั้งเตียงปัน เมื่อโจโมเมงเต๋อโชตัวสั่นเพราะเสียแหหัวเอียนสหายสนิทในการรบวันนี้เลือดจะต้องล้างด้วยเลือดมเมงเตจึงสั่งทันที20กองพลจงเข้าตีตรงหน้าข้าศึกและถอยไม่ได้จนกว่าข้าศึกของเราจะมาลายไปสั่งแล้วโจโฉดยุคแห่งเวก็ขึ้นไปดูผลแห่งคำสั่งของตนบนไหล่เขาหวังว่า20กองพลซึ่งทุ่มเข้าไปต้องมีชัยแน่ โดยข้าศึกกำลังปั่นป่วนอยู่แล้วในสมรภูมิแต่อีกชั่วครู่ใหญ่ผู้ยิ่งใหญ่แห่งแคว้นเว่ก็กลับสนเท่ต่อแสงสะท้อนวาววับที่มาจากเบื้องล่างเกราะขวาทอแสงตะวันอันนั้นนั่นใครมันตะลุยเข้ามาในยุทธภูมิเรากับไม่มีใครขวางหน้า14-15ปีแล้วไม่ได้พบกันเลยความจำเลือนลางซ้ำมองลงไปแต่ไกลแต่ก็ยังครับคล้ายว่า จะเคยเห็นนยุคแห่งเว่เร่งม้าเร็วลงไปสืบเอาตัวฆ่าศึกผู้นั้นถึงที่รบม้าเร็วกลับมารายงานว่ามาควิดแห่งชานปิงมาคิดแห่งชานปิงกูไม่รู้จักเดิมมันเป็นใครม้าเร็วจึงรายงานซ้ำว่าจากธงซึ่งบอกชื่อขุนทัพสีขาวมีอักษรสี่ตัวว่าเสียงสารจูล่ลงนยุคโฉสะท้อนไอเสือที่เตียงปันยังไม่ตายอีกหรือนี่ คำสั่งสนามของโจโฉเปลี่ยนใหม่ทันทีที่ว่า20กองพลถอยไม่ได้นั้นกลับเป็นถอยอย่าเข้าประจันบานกับผู้รบใต้ธงเสียงสารจูรลงเป็นอันขาดโจโฉถือว่าคนคนนี้เป็นจอมประจันบานแท้จึงเหมือนเกิดมาเพื่อการอันนี้กล้าดุดเสือฉลาดดุดสุนัขจิ้งจอกเห็นฤทธิ์เสียแล้วที่ครั้งเตียงปันสี่ครั้งเตียวจูร่งหยุนครองทุ่งเต็งยางย่ำตลอดและหลายตลบระหว่างเกียงสารกับเตียง ม้าขาวพาชาวเสียงสารควบร้าเข้าหาเขาเกีงสารซึ่งในระยะต้นๆน,นี้การบุกทะลวงเข้าสู่หาฆ่าศึกไม่ได้ก่อความหนักใจให้แก่ชาวเสียงสารบนหลังม้าเลยกองรุกหน้าของโจโฉเพียงล่วงล้ำเข้ามาแต่พวกทหารฝีมือไม่สำคัญนักทั้งตัวนายผู้บังคับกองนั้นๆก็ยังไม่ปรากฏที่มีชื่อประวัติว่าเฮี้ยมหารชะกันการประทัดชั้นต้นซึ่งราวกับได้ซ้อมแทงหุ่น จึงเหมือนจูล่งได้รับยาบำรุงใจก่อนการตะลุมบอลใหญ่ยิ่งกว่านั้นยิ่งทำให้เขาแน่ใจว่าคงจะได้พบครอบครัวของเจ้านายเป็นแน่ด้วยตามทางที่ขึ้นมานั้นพบทหารและชาวเมืองข้างตัวบาดเจ็บล้มตายอยู่เป็นอันมากแน่ทีเดียวชาวเมืองหนีตามกองระวังหลังของเล่าปีและเตียวหุยไม่ทันคงกระจัดกระจายพัดอยู่หลังกองรุกของฐานโจโฉแถวนี้เอง จูลงพบนายฐานผู้ใหญ่ฝ่ายตนเข้าคนหนึ่งชื่อกันหยงถูกอาวุธลำบากซุ่มตัวหลบอยู่ตามกอหญ้าซึ่งซักข่าวสองหูหยินก็ไม่ได้ความถนัดจูล่งจัดหาม้าให้กันหยงพยุงร่างกลับไปสู่ทางสะพานเตียงปันสั่งความเป็นรายงานให้เล่าปีรู้ว่าเขายังบากบันจะค้นหาครอบครัวปริ้นปีให้ได้ต่อจากนั้นนักทวนชาวเสียงสารก็ท่องอาวุธของทหารเวต,ต่อไปอีก เพื่อผลงานตามที่เขาบอกไปยังเล่าปีนั้นได้พิคาดฟาดฟันฐานฆ่าศึกหน่วยแรกเสียเป็นอันมากจูล่งก็พบเลดี้กรมภรยาคนที่หนึ่งมารดาตัวของอาเตา้าจึงมีโอกาสทราบว่าตอนชุลมุนฆ่าศึกรุกเข้ามาเมื่อใกล้สว่างนั้นเห็นเหลือกำลังนักนางกับเลดี้บิภรยาคนที่สองของปริ้นปีหนีปนเปะปะนรวมเข้าไปในหมู่พลเมืองที่ติดตามเสียเลดี้บี เป็นคนอุ้มรักษาอาเตา้าแต่พลัดกันกระจัดกระจายไปทางใดไม่แจ้งพูดกันเท่านี้มีทันที่จะได้เนื้อถ้อยกระทงความชัดก็มีเสียงโห่ร้องของศัตรูใกล้เข้ามาชาวเสียงสารโจโฉขึ้นหลังมา้าอย่ากลัวว่าจะทิ้งเมียเจ้านายเอาตัวรอดม้าขาวตัวเดียวพุ่งเข้าหากองรบหน่วยใหญ่ซึ่งมีกำลังนับด้วยจำนวนพันพและชักธงราบอกซึ่งผู้บังคับการหน่วยรบกองนั้นคือนายพลอิโต อิโต้กำลังอิ่มใจด้วยการออกกวาดล้างข่าศึกบัดนี้เขาจับได้บิต t o พี่เมียเล่าปีมัดอกแอนเป็นเฉลยตามมาด้วยอิโต้กำลังลำพองใจอย่างนี้เมื่อเห็นข่าศึกจำนวนเพียงหนึ่งเถลกทถลกพุ่งเข้ามาด้วยบ้าดังนี้ก็ขึ้นเสียงตะวาดเอาขณะจะเข้าประท้าทวนว่ากูนายพลอิโต้มึงคือใคร แต่หูของอิโต้ไม่มีโอกาสจะได้ฟังชื่อและแซ่ของคนบนหลังม้าขาวเพราะเพียงแวบ,บแรกที่เข้าปะทะด้วยกลนทวนอิโต้ก็ไม่ได้ปะทะทวนเป็นครั้งที่สองอีกประสาทหูสิ้นสำหรับจะได้ยินใครบอกให้รู้ว่านั่นคือเสียงสารจูลงเพลงแรกอิโตก้กดดาวดิ้นสิ้นชีวิตลงไปเบื้องธรณีเสียแล้วทหารอิโต้ทิ้งศพอยู่เป็นเพื่อนศพนายกว่าตั้งครึ่งจำนวนเพราะจูลงเป็นห่วงเมียเจ้าขุนมุนนาอยู่ จึงไม่ติดตามผานเมื่อไม่ทราบอะไรมากไปกว่าเลดี้บีพลัดไปพร้อมกับอาเต้าแล้วจูหลงจึงจับม้าเฉลยมาพาเลดี้กำและบีตก๊กแวกทหารฆ่าศึกประปรายกลับมาถึงสะพานเตียงปันครั้นพบเตียวหุยรักษาสะพานอยู่ข่าวว่าเล่าปีข้ามไปได้แล้วจูลงก็มอบหมายให้เตียวหุยคุ้มครองจัดส่งไปถึงเล่าปีก่อนส่วนตัวเองนั้นจะกลับไปเที่ยวสืบเสาะหานางบีหูหยินกับอาเต้าให้ได้ ม้าขาวกับสะพานเตียงปันย่ำทุ่งเตงยางเพื่อจุดมุ่งไปถึงเขาเกงสารได้ครึ่งทางและกลับมาส่งเลดี้กัมและยย่ำย้อนกลับไปอีกซึ่งครั้งนี้คงจะไม่หนักแรงเพราะล้างค่าศึกครึ่งทุ่งแล้วแต่หาไม่ได้คราวนี้ม้าขาวต้องควบสะบัดต,ตรากตรำโชคโชนยิ่งขึ้นไปกว่าคราวแรกด้วยขาว่าวข่าศึกคนเดียวและม้าตัวเดียว บุกเข้ามาแสดงอภินิหารตั้งแต่รุ่งอรุณและเพิ่งพระออกไปเมื่อสายนั้นลือกันทั่วไปในกองทัพโจโฉแล้วฝ่ายเวประหลาดใจเพราะฉะนั้นพวกทหารใหญ่ในพลต่างก็ออกดมกลิ่นฆ่าศึกคนประหลาดเพื่อจะล่าเอาตัวทุ่งเต็งยางซึ่งเมื่อเช้ามีฐานโจโฉป,ปราบรายไม่ได้รวมกำลังกันเท่าไรนักในตอนสายใกล้เที่ยงแบบนี้จึงคึกคักที่จะหาตัวทหารกรอกขาวขี่ม้าขาว และโน่นก็สะบัดชายระยับลมลู่ใกล้เข้ามากว่าเพื่อนผืนหนึ่งแล้วทงแพรใหญ่แสดงให้รู้ว่าตัวนายผู้คุมกำลังรบหน่วยนั้นเป็นคนสำคัญไม่น้อยเลยและก็จริงดังนั้นนั่นคือแฮหัวอินซึ่งมีสมยาเรียกกันทั่วกองทัพว่าผู้พิทักษเทพอาวุธแต่เสือร้ายจากเสียงสารไม่ได้พรั่นพรงนายไพรที่อยู่ใต้ทงผืนนั้นเพียงกระชับทวนให้มั่นมือขึ้น โดยไม่ประมาทแล้วก็พุ่งเข้าใส่กองรบของข้าศึกซึ่งมีตัวนายคงศักสูงและใช้ธงงามฉะนายพลอินจึงได้ชื่อว่าผู้พิทักษเทพอาวุธก็เพราะนอกจากทรงพลังเป็นเยี่ยมในหมู่ขุนนางโจโฉแล้วอินยังกำเนิดในแส่แห่หัวซึ่งเกี่ยวดองสนิทโจโฉยกย่องนับไว้เป็นอันหนึ่งอันเดียวดุดผู้อยู่ในตระกูลโจแส่เดียวกันแหหัวอิน จึงได้รับความไว้วางใจให้ถืออาวุธอันทรงอภินิหารเลิศคู่มือและคู่ชีวิตของดยุกเมงเตโจโอ,อาวุธนั้นคือดาบคู่เล่มหนึ่งนามกรว่าอินเทียนซึ่งอิทธิริ์กล่าวโดยสรุปว่าเชื่อได้ดุดเทพเจ้าคุ้มผู้เข้านารงสงครามก็ให้คลาดแคล้วและประสิทธิโชคแก่ผู้ถืออินเทียนตลอดส่วนอีกเล่มหนึ่งนั้นชื่อชิ่งกังนั้นเล่าทรงเดชฟันเหล็กดุดฟันหยวก ฉะนั้นไม่ว่าค่าศึกจะสวมเกราะเนื้อกล้าขุดมาจากโคดใดก็ตามขอให้คมชิ่งกังได้ฟาดต้องสักครั้งเถิดก็เป็นหวังได้ว่าผู้นั้นย่อมหมดชื่อไปจากสารระบบทะเบียนคนควรจะสงสารหรือแกหนุ่มกล้าผู้มาแต่ดินแดนฝ่ายเหนือจูร่งเสียงสารซึ่งถือทวนธรรมดาปราศจากอิทธิพินาธพิเศษอันใดประกอบอยู่ในทวนเล่มนั้นจะแปลกอยู่บ้างก็แต่ยาว และหนักผิดธรรมดาที่นักทวนสามัญใช้กันอย่าสงสัยเลยด้วยทวนเล่มนั้นเบื้องว่าอยู่ในมือเสือขาวชาวเสียงสารปลายของมันก็สัตว์ซื่อนักสำหรับจะใช้ทิ่มแทงเข้าไปทางใดทีนี้ละสิก็จะได้ดูกันยาเมื่ออาวุธธรรมดาสามัญเข้าประจันบานกับชิ่งกังอันเรืองเดชด,ดุดเทพอาวุธโปรโดประงับไว้แล้วผลของมันก็ฉไนทะวนเล่มเดียวและม้าตัวเดียว จึงพาในพลเตียวจูลงหยุนควบตลบอยู่ได้ตลอดทุ่งเต็งยางจนได้ชื่อว่าเทพพบุตรแห่งการตะลุมบอลที่เนินเตียงปัน 11. ไอ้เสือถอยตอนหนึ่งในคําจารึกบนศิลาเหนือหลุมฝังศพของเขาอันมีนามว่าน่านน้ำหันและทุ่งเต็งยางไม่อาจลืมนามของเขาเสียได้อ้อมอกของเขาเป็นที่เกิดของกษัตริย์องค์หนึ่งจากเสียงสารมาเป็นผู้บังคับกองรบ ที่ดุดดังพยาพยักนั้นช่างเป็นถ้อยคำที่ถูกต้องแท้เทียวเพราะบัดน,นี้นาะทุ่งเต็งยางคนเดียวและม้าเดียวแต่เพื่อหน้าที่ที่จะค้นหาเด็กคนหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งลูกนายและเมียนายนั้นเตียวจูลงหยุนชาวเสียงสารไม่ได้พรั่นพรึงสักนิดต่อจำนวนค่าศึกเบื้องหน้าผู้บังคับกองรบซึ่งปราศจากพลรบติดตามเลยพุ่งมาพรวดเข้าใส่ในพลฝ่ายค่าศึกอันมากมายไปด้วยรีพล แห่หัวอินหนึ่งในมูทหารเอกของโจโฉมีหนำได้ชื่อว่านายพลผู้พิทักษ์เทพอาวุธคือมีดาบชิ่งกังซึ่งทรงอนุภาพฟันเหล็กก็เหมือนฟันหยวกตะลึงต่อการจู่โจมรูปนั้นไปแวบ,บหนึ่งแต่แวบ,บเดียวก็พอแล้วสำหรับนักทวนจากเสียงสารสามก็กล่าวความตอนนี้ว่าเข้ารบกับแหหัวอินได้เพลงหนึ่งก็เอาทวนแทงถูกแฮห,หัวอินชิ่งกังจะวิเศษแสนคมเพียงไร ทวนของจูร่งไม่ยอมให้ชิ่งกังมีโอกาสออกจากฝักและเมื่อตะลุยไล่ไพร่เร็วของแหหัวอินตะเลิดไปแล้วจูร่งยังติดใจรูปด้ามที่สะพักหลังแฮห,หัวอินอยู่ทั้งที่ไม่รู้ว่ามีอภินิหารสำคัญเพียงไรหากดูแต่เพียงฝักนอกเห็นสวยนักจึงย้อนมายังศพนายพลอินใหม่แนะปลดอาวุธศพครั้นเห็นเนื้อเหล็กเขียววับประกอบกับมีชื่อปร,กรากฏร้ายอยู่กลางดาบคงใช่ของดีแน่ ก็รีบสะพายหลังตัวได้เสียเลยบัดน,นี้นอกจากทวนและเกาทันแล้วเสือร้ายจากเสียงสารก็ได้อาวุธอย่างใหม่อีกชนิดหนึ่งเราจะได้ดูกันอีกต่อไปว่าเมื่อชิ่งกังไม่อาจช่วยนายพลผู้พิทักษ์มันคนก่อนได้แล้วครั้นมันเปลี่ยนมือบ้างมือใหม่จะใช้มันได้ประโยชน์หรือไม่เพียงใดดุดงูเห่าไฟซึ่งกล่าวกันว่าเลื้อยผ่านหญ้าไปทางใดหญ้าก็ไม่เป็นทางตามรอยเลื้อย ต่อจากนายพลอินม้าขาวผ่านไปทางใดความร่วงหล่นระเนรนาศของทหารโจโฉก็เกิดขึ้นตามเส้นทางนั้นจำนวนคนตายและบาดเจ็บเกิดขึ้นตามจำนวนปลายทวนที่คนบนหลังม้าขาวทิ่มแทงออกไปแรงและหนักทั้งรวดเร็วไม่น้อยทำให้เกิดศพเกลื่อนทุ่งซึ่งถ้าเป็นสมัยเราท่านทุกวันนี้ก็คงจะคิดว่านั่นเป็นผลของปืนกลแลแล้วความพยายามอย่างเอาชีวิตเข้าแลก ก็ค่อยปรากฏขึ้นรางๆเมื่อรุดย้อนกลับไปใกล้เขาเกียงสารเข้ามาก็ค่อยพบคนพลเมืองข้างตัวที่บาดเจ็บรอความตายหนาตายิ่งขึ้นในที่สุดก็ได้ความจากคนเจ็บหนักคนหนึ่งว่า <c oughs> เห็นหญิงแม่ลูกอ่อนผู้หนึ่งหอบพี่วทารกหลบตเตลิดไปทางกำแพงร้าวที่ปรักหักพังอันหนึ่ง <c oughs> ซึ่งอยู่ไกลาตานน้นจูลงติดตามที่ได้รับคำบอกเล่า <c oughs> ก็พบเลดี้บี อุ้มทารกน้อยซ่อนตัวอยู่ในโพรงกำแพงร้าวคร่ำคร่านั้นขอเชิญท่านขึ้นมาเถิดข้าพเจ้าจะเดินตีฝ่าฐานทั้งปวงนำหน้าท่านออกไปจูลงกล่าวแก่ภริยาเจ้านายภายหลังคูเข่าลงคำนับขอโทษในสิ่งที่เขาเห็นว่าเป็นความผิดพลาดของเขาจึงให้ความปลอดภัยตามฐานะผู้คุ้มกันไม่ได้บีฮูหยินนับว่าเป็นภริยาแก้วผู้หนึ่งของสามีนางบอกให้รู้ว่า นางขาหาักเดินทางไม่ไหวไม่ว่าจะโดยวิธีใดทั้งบอบช้ำเกือบไม่มีหวังรอดอยู่แล้วและนางรู้สึกว่าจูหลงได้ตัดสินปัญหาเหล่านี้ด้วยความรู้สึกรับผิดชอบตามหน้าที่ของลูกผู้ชายใจทหารประการเดียวเพราะไม่มีปาฏิหาริย์อันใดข้าศึกเกลื่อนกราดอยู่ดังนี้แล้วฝ่าทุ่งเต็งยางกว้างขวางตั้งสิบกว่ากิโลไปรอดด้วยการรบด้วยวิธีเดินเท้ารบฉะนั้นนางจึงรอร้องให้ปล่อยนางไว้ที่นั่นตามยถากรรม และนำเอาอาเต้าทารกสายโลหิตแต่เพียงผู้เดียวของปริ้นปีไปเถิดเพื่อเห็นแก่ความเป็นแก้วตาของพ่อและทั้งเห็นแก่เด็กคนหนึ่งแห่งแท่เล่าอันเป็นมหาราชวงศ์แต่มิใยจะอ้อนวอนชี้แจงประการใดจูลลงก็ไม่ยอมเลดี้บีเห็นว่าทานางขืนดำรงชีวิตอยู่ก็รังแต่จะเป็นเครื่องถ่วงหน้าทีอันสำคัญยิ่งด้วยการต่อรองซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่เช่นนี้จึงวางอาต้าลงตรงหน้าจูลง จะทำอย่างนั้นก็ตามใจเอาเด็กคนนี้ไปชีวิตและความปลอดภัยของเขาอยู่ในมือท่านแล้วก็โจบรบ่อน้ำข้างๆฆ่าตัวตายตัดปัญหาที่ตกลงกันร่ำรีร่ำไรอยู่นั่นการช่วยเลือดเนื้อของสามีทั้งที่เลือดเนื้อนั้นตนไม่ได้มีส่วนเป็นแต่เพียงมรรดาเลี้ยงทั้งนี้ทำให้เกียรติคุณของเลดีบ้บีในด้านช่วยอาตาวไว้และสร้างให้อาตานั้นจำเริญเติบโตไปสู่ความเป็นกษัตริย์ รุ่งโรดอยู่ดุดเดียวกับจูลงดุดกันไม่มีทางที่จะเลือกอันใดอีกแล้วเสียงทหารข้าศึกหรือก็โห่ร้องใกล้เข้ามาจูลงขมีขมันเปลื้องเกราะฉีกเสื้อข้างในของตัวมาทำผ้าห่อทารกตัวกระจิ๋วหลิวนั้นวางแนบเข้ากับอกตรงกับที่กะว่าจะสวมเกราะแล้วทารกนั้นจะอยู่ในเกราะที่มีกระจกป้องข้างนอกอีกชั้นหนึ่งวงเล็บเปิดเกราะรบของนักรบจีน มักมีกระจกเงาติดตรงอกเป็นประโยชน์สำหรับเมื่อถูกแทงจะเกิดแสงสะท้อนเข้าตาคู่ต่อสู้วงเล็บปิดเมื่อเห็นหมอเจาะดีแล้วเสียงทหารโจโฉดูเหมือนจะกำลังหนุนเนื่องกันขึ้นมาก็พอดีเสือร้ายจากเสียงสารแต่งเกราะสงครามเข้ากายได้ธรรมัดทะแมแมงตามเดิมแต่พอเห็นกันประจันหน้าใจก็ามาท่วมอกเตียวครับคนนี้เองนะหรือนึกว่าใครหน้านี้และแทงทวนแบบนี้ ไม่นานปีมานักเคยหนีเข้าออกจากสมรภูมิเขาชองสารใกลแม่น้ำ่วงโหในเมื่อได้สู้กันเพียงสามสี่เพลงแต่ถึงกระนั้นก็จะไว้ใจแก่ฝีมือที่เคยประรู้เชิงกันมาแล้วหาได้ไหมฐานะตนกับเตียวคับยามนี้ไกลกันนักเตียวคับสดอยู่ทั้งคนและมา้าส่วนตนสิรบตะลุมบอลดังบ้าตกตั้งแต่ตีสามกระทั่งบัดนี้เที่ยงเกินมาเข้าบ่ายแล้ว แต่ข้าวเมล็ดหนึ่งมิได้ล่วงลำคอทั้งมา้าทั้งคนมินำอาตา้ายังคับคับให้หนีเร็วที่สุดที่จะเร็วได้จูลง่งพยายามอีกครั้งหลบเข้าปา่าโปร่งหลีกกองทัพใหญ่แต่มือชั้นเดียวกันหรือจะยอมให้ง่ายจึงติดตามเข้าไปแล้วนักทวนคู่เก่าครั้งสังเวียนช่องเขาช่องสารก็ต้องหันหน้าวิสาสากันด้วยทวนอีกจูล่งสู้เต็มฟัดอยู่สิเพลง ซึ่งไม่อาจทําอะไรเตียวครับได้แต่เตียวครับก็ทําไมเขาไม่ได้ซ้ําต้องกังวานอยู่เป็นอันมากทั้งที่ตัวยังสดกว่าทั้งม้าและคนครั้นพอการต่อสู้ให้ท่าต่างก็ต้องแยกมา้าจู่ร่งพละหนีอีกเตียวครับยังงงอยู่ไม่คิดว่าคู่ต่อสู้ชั้นนี้จะหนีเอาง่ายๆกว่าจะได้สติตามม้าขาวก็หลุดพ้นไปได้หลายว่าม้าขาวจากกักรเแลนจะพาคนบนหลังเสียตัว หลุมเก่าแห่งหนึ่งม้ายั้งตัวไม่ทันก็ตกลงเตียวคับตามมาทันได้ทีก็จะสะอึกแทงแต่เตียวคับเผอิญได้เห็นแสงสว่างวาบขึ้นจากหลุมกว้างอันม้าจูโล่งถลำลงไปนั้นจึงตกใจชะงักทวนไว้จูโล่งกระทืบเตือนผนังข้างมา้าโดดจากหลุมลงไปได้ตรงนี้สามก,ก๊กทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งอ้างว่าถ่ายทอดมาจากภาษาจีนมาตรงกันคำต่อคำก็กล่าวเหมือนกันว่า เป็นบุญของอาตาที่จะได้เป็นกษัตริย์จึงบันดาลให้เกิดแสงสว่างมหัศจรรย์เป็นเหตุให้เตียวคับชะง,งักผิดจังหวะแทงเฉพาะภาษาอังกฤษมีพังเพยเป็นคำโครงยกยอบุญญาพินิหารอาตาวไว้อย่างยืดยาวซึ่งอาจเป็นได้เช่นนั้นวัน,นพกอันเป็นผู้เล่าก็เล่าตามเนื้อเรื่องแต่เราก็ลืมเสียไม่ได้ว่าเหตุการณ์อันรวดเร็วซึ่งเกิดขึ้นในชั่วไม่กี่พริบตาคือม้าตกหลุมและโจรขึ้นไปใหม่นั้น ถ้าไม่มีเขาคู่ที่เหนียวที่สุดแก่การเกาะหลังม้าคนควบขี่ก็ย่อมกลิ้งโคโลโลงไปถ้าไม่ได้ข้อมือของนายม้าที่สำคัญบังคับบังเหียนแก้การขมาของพาหนะให้ได้ทันท่วงทีแล้วหัวม้าก็คงม้วนขมาลงไปไม่เป็นท่าอันหนึ่งทำนองเดียวกันหากไม่ได้ข้อมือและการเจนอานชมัดญาติแล้วพอม้าคืนตัวก็คงบังคับให้เพนแผลวไปได้ทันทีแต่สิ่งเหล่านี้ ก็ได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อเตียวจูลงหยุนพาอาเต้าและม้าขาวของเขาตกหลุมซึ่งอย่างน้อยมันก็พิสูจน์แล้วว่าเขาสมศักดิ์ยิ่งที่จะเป็นผู้บังคับเหล่ารบอันรุ่งโรจน์ที่สุดของแสนยานุภาพฝ่ายชูคือนายพลแห่งกองทัพม้าภาคตะวันตกได้เมื่อปริ้นปีประกาศตนขึ้นเป็นเจ้าแคว้นชูนั้นและเราจะฟังกันต่อไปถึงการต่อสู้สำบุกสำบันโชคโชนของชาวเสียงสารนี้ เมื่อม้าขาวเพ่นโจรไปต่อหน้าเหมือนกระทําปาฏิหาริชนี้เตียวคับผู้ติดตามก็หมดกําลังใจตามโอกาสเห็นอยู่ชัดๆยังเอาตัวไม่ได้แล้วนี่ก็โกยแนบไปเสียโน่นแล้วยิ่งไม่มีโอกาสเลยนักรบบนหลังม้าขาวทิ้งเตียวคับไปได้อีกไกลพอดูก็ได้ยินเสียงม้าควบตามมามากกว่าหนึ่งมา้าและเสียงเรียกว่าจูลองหยุดก่อนจูล่องหยุดก่อนเมินเสียเถิดในสมรภูมิแตงยางนี้ ข้าไม่มีมิตรอย่ามาเรียกให้หยุดเสียให้ยากเลยข้าจะรีบพาดวงแก้วในอกเข้าไปให้ถึงสะพานเตียงปันในใจและในตาของอัศวินชาวเสียงสารคิดและเพ่งอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกว่าเตียงปันเตียงปันแต่นน้นเบื้องหน้าปรากฏก้าวสกัดเข้ามาอีกสองม้าเกราะงามของคนบนหลังบอกให้รู้ว่าทหารใหญ่ชั้นนายพลข้างหลังอ้าวเจ้าของเสียงที่เรียกนั่นเองตามอีกสองมา้า เกราะงามบอกว่าทหารชั้นเสืออีกเหมือนกันข้างหน้าสองข้างหลังสองบบบนี้ก็เป็นอันว่าไม่ต้องหนีเพราะหนีไม่รอดม้าขาวหนึ่งก็จำต้องเต้นระวังเชิงอีกสี่ม้าซึ่งกำลังตีวงล้อมเข้ามาจากที่สูงถ้ามีตาสักคู่หนึ่งได้มองลงไปมันจะเป็นภาพที่น่าดูนักแม้มันจะเป็นเรื่องของการเอาเป็นเอาตายแต่การทิมแทงแย้งยุทธระหว่างหนึ่งในกลางสี่ฟาดกันชุลมุนนั้น น่าดูไม่น้อยทีเดียวและการก็เป็นดังนั้นในตาคู่หนึ่งเพ่งลงมาจากที่สูงด้วยความรู้สึกหลายอย่างรักคนกันดยุคแห่งเวโจเมงเต๋โฉซึ่งตรวจผลของสนามรบอยู่บนไหล่เขาเกีงสารกำลังมองลงมายัางภาพนั้นถึงอย่างไรโจโฉก็เป็นชายชาติทหารเป็นบุคคลชั้นจอมทัพซึ่งจะมีการเอารัดเอาเปรียบและต้องการบททำลายฝ่ายตรงข้ามอยู่ในน้ำใจเพียงไร แต่น้ำใจดวงเดียวกันนี้ก็ย่อมจะรักและนิยมชมชอบในฐานที่มีฝีมือเป็นวิสัยอยู่ด้วยแทบจะว่าได้ว่าโจโฉดูลงมาเกือบจะเห็นตลอดทุกฝีก้าวย่างของม้าขาวที่บุกกลับเข้ามาใกล้ตีนเขาเกียงสารแล้วก็กลับออกไปฉะนั้นภาพที่ม้าขาวเบนไปสู่ที่ใดฝูงคนก็แตกฮือและล้มระเนระนาดไปนั้นเมื่อดูโดยวิสัยใจทหารแม้จะเป็นทหารข้างตนล้ม ก็อดรู้สึกไม่ได้ว่ามันช่างเป็นการสู้ที่งดงามที่สุดในสมรภูมิบางคราวก็เจ็บใจรัคนแค้นฐานของตัวทุตยังกระมดกับปลวกร้อยคนพันคนเอามันคนเดียวไม่ได้ตายโหงตายหากันเสียบ้างก็ดีแต่บางคราวก็พลอยตื่นเต้นเผลอชมคนบนหลังม้าขาวออกมาดังๆว่า Avery Tiger of a r e a e e r มันช่างเป็นยอดสมิงแท,ท้ๆเที่ยว ยิ่งมาถึงตอนที่ม้าขาวกำลังหมุนคว้างอยู่กลางสี่เศร้าข้างเราสี่คนนั้นนั่นใครบ้างพวกนายฐานคนสนิทจึงบอกให้รู้ว่าเจียวหลำํำเจียวเหียเจียวคีและม้าเอียนอ่าทั้งสีนี้กูเคยเชื่อมือและไอคนเดียวนั้นใครเคยรู้จักเมื่อไม่มีใครรู้โจโฉใช้ให้โจโหองซึ่งเป็นองครักษ์ลงไปถามชื่อเสียงเรียงนามมันมาเราคือเตียวจูลงหยุนชาวเสียงสารจูลงตอบ เมื่อได้ยินเสียงตะโกนถามชื่อโจหองจึงกลับมารายงานแม่ทัพใหญ่ตามนั้นจูล่องชาวเสียงสารแม่ทัพใหญ่ฝ่ายเว่ท่องชื่อเพื่อจดจำไว้ในใจโดยตาไม่ได้ละไปจากการชิงชัยเบื้องล่างอ้าวไอ้สีเสือของเราเอาไว้ไม่อยู่ไอ้มาขาวหลุดออกไปได้อีกแล้วบ้าเล่นสรปประดลอย่างนี้ไม่ดีไม่มีใครกล้าออกยืนขวางทางมมาขาวบัดน,นี้จึงพากันหลบเข้าตามพุ่มไม้แล้วเริ่มใช้เกาทัน ในยุคเมงเตโจซึ่งติดใจฝีมือและการที่เข้าสู้รบโดยองค์อาจของจูโลงชาวเสียงสารรีบให้ม้าเร็วถือคำสั่งไปแจ้งตลอดแนวว่าห้ามใช้อาวุธยาวแก่ข่าศึกผู้ขี่ม้าขาวอย่าให้ผู้ใดเอาเกาทันยิงจูโลงเลยจะตายเสียจงช่วยกันล้อมจับเอาเป็นให้ได้นักทวนผู้ไม่มีใครแจ้งหัวนอนปลายตีนมาจากแดนเหนือรอดตายจากอาวุธยาวเพราะแม้แต่ศัตรูก็รักฝีมือ การสั่งล้อมจับเป็นแก่จูลงคือการเอาชีวิตเข้ามาเส้นใครจะจับเสือร้ายจากเสียงสารได้ในขณะที่เสือยังเป็นเป็นหนีมาอีกเต็มเหงื่อถึงเนินเขาเตี้ยเตี้ยอีกเนินหนึ่งร่มรื่นนักว่าจะได้หลบเข้าไปพอพักม้าสักนิดพบเข้าอีกเสียงหัวร้องขมพร้อมทั้งผู้คนครูออกมากั้นสกัดสองพี่น้องแท่จงนายพลผู้ช่วยของแหงหัวตุ้นนายพลใหญ่ นายพลจงผู้พี่ชื่อจินมีชื่อเสียงยิ่งในเพลงขวานผู้น้องชื่อศิลสันทัดทางทวนใกล้สะพานเตียงปันเข้ามาแล้วเมื่อไม่มีโอกาสจะพักก็จำต้องตะลุยจูร่งผ่านไปยังผู้ถือขวานก่อนอาวุธที่มัวงเงือ้อเงื้ออยู่นั่นแหละดีนักจูร่งแทงจ,งจงจินร่วงลงไปเป็นการเปิดหนทางและกดโดดหนีต่อไปความตายของจงจินผู้พี่ก็ทำให้จงศิลผู้น้องกวดม้าขาวติดไปเหมือนกัน ฝ่ายหนึ่งนี้ฝ่ายหนึ่งไล่มันแน่ละายไล่ย่อมเห็นท่าแทงได้ถนัดมีหนาซ้ำยิ่งไล่ยิ่งใกล้เข้าฉบับภาษาไทยว่าม้าจงศิลไล่กระชัน้นติดม้าจูลงเข้าไปภาษาอังกฤษว่ากระชั้นเข้าไปขนาดจมูกถึงหางอีกฝ่ายทีเดียวระยะนี้งามนักอีกก้าวเดียวจะกดให้หลังตลอดอกทีเดียวจงศิลคิดแล้วก็ขยับทวน ให้กระสันมั่นมือหนังสือสามก๊กกล่าวความตอนนี้ว่าจวนจะได้เสียรอมร่ออยู่ถูกละใครที่เคยอ่านสามก๊กก็รู้ว่าจูลงพาอาเต้าไปตลอดปลอดฟังแต่ผลของมันตรงมาจงศิลตามติดเข้าในท่าอันเหมาะนี่สิว่านิพกมีอะไรที่จะเสนอนอกเหนือไปจากฉบับที่ท่านเคยอ่านมาแล้ว มารบสองตัวกวดติดติดกันตัวหลังจมูกจดหางตัวหน้าถนัดน้อยอยู่หรือสำหรับผู้ขับควบตัวหลังจะแทงผู้ซึ่งควบขับหนีอยู่เบื้องหน้าและนั่นก็คือเมื่อเสียงสารจูลงหนีในพลจงศิลทหารตัวยงของโจโฉครั้งทุ่งเต็งยางจงศิลซึ่งเสียชีวิตพี่ชายแก่ศัตรูซึ่งกำลังขับม้าหนีหมัวดีใจต่อโอกาสที่จะแก้แค้นจะแทงฝ่ายนี้ให้มิดคมทวน จนกระทั่งลืมเสียว่าฝ่ายที่กำลังควบม้าหนีตอนนี้ได้ย่ำเต็งยางตั้งแต่ดวงอาทิตย์ยังมิทันจะแย้มฟ้าแต่จนตะวันบ่ายกล้าคนคนนั้นก็ยังรักษาตัวรอดมิได้ถูกคมอาวุธใดๆถ้าเขาไม่ดีจะรักษาตัวอย่างไรรอดจากการย่ำอยู่ในเต็งยางความประมาทคือความตายภาสิทธนินี้ใช้ที่ไหนก็ไม่ดีเท่ากับใช้กับนายพลจงในที่นี้เขาเห็นแต่คนขี่ม้าขาวควบเหยียบอย่างไม่เหลียวหลัง หาได้สังเกตไม่ว่าเมื่อเขาเริ่มกวดนั้นคนผู้นั้นเหลียวมาดูแวบ,บหนึ่งแล้วจึงควบปูเลงต่อไปยิ่งกว่านั้นการที่ผู้คนนั้นเปลี่ยนทวนจากมือขวามาไว้ในมือซ้ายจงศิลก็ยิ่งคิดเสียว่าฝ่ายนี้ต้องการใช้มือขวาอันปราศจากอาวุธสำหรับจะเกาะบาังเหียนเพื่อแก่การหนีให้เต็มฝีเท้าม้าท่าเดียวการไล่ของนายพลจงศิลจึงเต็มไปด้วยความเปรมปรีดีใจ นักทวนแห่งบ้านเสียงสารผู้สันทัดจัดเจนต่อการยุดบนหลังมา้าอยู่ในท่าก้มหน้าก้มตานี้ไม่เหลี้ยวหลังอีกแต่ก็ทุกเก้ามาน,นั้นศัตรูไล่ประชิดทันเข้ามาในระยะเท่าใดแล้วจูลงรู้ทุกระยะทั้งที่ไม่ต้องเหลียวซ้ำาๆซากๆไม่ใช่มีตาหลังแต่ดูด้วยตาข้างหน้าซึ่งไม่ต้องเหลียวนั่นเองเพราะดังรือเขาจึงรู้ทั้งที่มิได้เหลี้ยวหลังอีกก็เพราะเหตุว่า เมื่อเหลียวมาดูแวบ,บหนึ่งในตอนต้นที่จงศิลป์เริ่มไล่นั้นชาวเสียงสารกำหนดไว้ได้แล้วว่าเงาจากแสงสะท้อนแห่งกระจกอกเกาะของจงศิลป์ทาบอยู่บนพื้นธรณีที่ใดและเงากระจกอันตัวเองฉายอยู่ที่ใดเตียวจูล่งหยุนดูด้วยตาหน้าแต่ก็รู้ว่าเงาสองดวงไล่ประชิดติดพันกันเข้ามาในระยะใดเพราะฉะนั้นถึงจะไม่เหลียวอีกก็รู้จากเงาสองดวงที่กำลังไล่กันอยู่ข้างหน้านั่นเอง ใกล้เข้ามาหรือจมูกม้าเจ้าจดทางม้าข้าหรือและเจ้ากำลังตายใจว่าข้าไม่ได้หันไปดูเลยจึงด้วยวิธีขับมา้าซึ่งมาควิดแห่งชาญปิงหากินในสนามรบมาตั้งแต่หนุ่มจนแก่ข้อมืออันเกิดมาเป็นพิเศษสำหรับการเป็นควบมา้าขี่ราวกับปฏิหารจูล่งตบม้าขาวของเขาให้ตลบกลับในระยะกระชั้นเหลือเกินจงศิล พงะจากอาการม้าขาวขวางตัวเข้ามาอกต่ออกของคนขี่นักรบทั้งสองแทบจะปะทะกันพงะหรือชิ่งกังสําแดงเดชทันทีนายพลจงศิลงงและตะลึงต่อเหตุการณ์เฉพาะหน้าม้าขาวหันเข้ามาได้อย่างไรในระยะของการกระชั้นชิดและก็ในทันทีนั่นเองมือขวาของฝ่ายนีซึ่งเห็นอยู่ตลอดเวลาที่ไล่ว่าว่างเปล่านึกว่าจะใช้เพื่อแก้การก่อบางเหียนหนี ก็ทำสิ่งที่รวดเร็วดังฟ้าแลบมือขวาอันว่างเปล่าเรียกชิ่งกังออกมาจากฝักทันที Hit right hand swung The sword ชิ่งกังอ่ามือขวาของฝ่ายนี้ไม่ได้ว่างเสียแล้วเมื่อชิ่งกังอยู่กับแหัวอินรักษาชีวิตของนายพลอินไว้ไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เมื่อมาอยู่กับนายพลชาวเสียงสารเข้าใช้มันอย่างไรจูล่งชักมันออกแล้วก็ฟันเปรี้ยงลงไปกลางกระบาลนายพลจงศิล ก็ชิ่งกังทรงเดชฟันเหล็กดุดฟันหยวกฉะนั้นเกราะกลา้าที่คุ้มเกตจงศินอยู่เพียงนั้นจะครณาอะไรขมชิ่งกังดิ่งลงไปที่หมวกเกราะแล้วก็ดื่มเรื่อยลงไปในร่างของนายพลจงจนกระทั่งถึงก้นกบกายของจงศิลแบออกเป็นสองซีกเหมือนกับไก่ที่เขาผ่าออกร่วงแผลลงไปสองข้างม้าข้างละสีก จะเล่ากันต่อไปก็เยื่นเยอะเพราะในสามก็กล่าวว่าจงสินขาดใจตายทันทีก็แบะออกไปรูปนี้จะบอกกันได้หรือว่าขาดใจยังไม่ทันทีเก็บชิ่งกังเลือดไม่ได้เปื้อนสักนิดเพราะความคมที่ผ่านลงไปรวดเร็วนั้นโลหิตไม่ทันติดเฮ่เหนื่อยแต่ก็ชื่นใจหน่อยม้าขาวถึงเชิงเนินแล้วขึ้นเนินไปอีกพักก็จะถึงสะพานเตียงปันเตียงปันที่หวังเป็นธงชัย เตียงปันที่พาเด็กคนหนึ่งข้ามทุ่งมาเห็นจะหมดกันทีเมื่อกี้ที่ข่าจงสินด้วยกลับมาซึ่งเสียงยางเอาชีวิตแลกจงสินก็ตายแล้วและกําลังขึ้นเนินแล้วสุดสิ้นกันเสียทีที่สมรภูมิเต็งยางจะเข้าบ่ายสามโมงแล้วม้าขาวเอย๋ยเจ้าจะได้ข้าวและหญ้าเมื่อพาข้าผ่านเตียงปันเคราะกรรมยังไม่สิ้นหนอขึ้นเนินแล้วกำลังจะถึงแนวของเขา มีเสียงโห่ร้องอีกออกมาจากสองข้างทางไม่ใช่กองพลหากใหญ่หลวงเป็นกองทัพนี่เหตุการณ์จะบังคับให้สู้อีกหรือนี่ฟ้ายุติธรรมเถิดสู้มาตั้งแต่ตีสามจนจะเหยียบบ่าย3ามโมงจะไม่ให้พักเสียบ้างหรือมองไปที่ธงของขุนศึกนั้นอ๋อบุญเพ่งไม่เคยครั่นคร้ามเป็นความจริงเป็นฐานใหญ่ของเล่าเปียวอุปราชมณฑลเกงจิว๋วเคยพบแต่ครั้งเป็นผู้พิทักษ์ปริ้นปีเข้าเกงจิว๋วไม่ได้ยันสักนิด ถ้าปริ้นปีจะบอกให้ใช้อาวุธสู้กับฐานเอกของปริ้นเปียวคือบุญเพ่งแต่เดี๋ยวนี้จะสู้หรือหากยังมีทางหนียังมีเด็กอยู่ที่อกประโยชน์ยิ่งกว่าจะมาสู้เจ้าโดยบ้าบินเตียวจูหลงหยุนคิดหนีเอาตัวเด็กข้ามให้พ้นเตียงปันอ่อนแล้วทั้งม้าทั้งคนแต่ถึงกระนั้นก็หน,นีอย่างพลไพรทั้งหลายตามไม่ทันมาทันแต่บุญเพ่งได้ได้ประโยชน์อะไรสําหรับการไล่เดี๋ยวนี้ม้าขาวถึงสะพานเตียงปัน นี่แหละชัยชนะจากเกงสารเมื่อถึงเตียงปันข้ามเต็งยางมาทั้งทุ่ง10กิโลซึ่งต้องลุยศพรบมาในสนาม12ชั่วโมงสามก๊กของเจ้าพระยาพระคลังกล่าวว่ากำลังม้าและกำลังจูล่งก็อ่อนลงสามก๊กของบริทเทเลอร์นั้นกล่าวว่า h me, e ลมีอิ t เช่วยข้าทีอิตเตตะโกนขึ้นสุดเสียงเวลาถูกบุญเพ่งไล่แต่คร e แอนคอเซตเดบ เมื่อเขาร้องขึ้นเท้าม้าล่วงถึงเตียงปันหลักชัยแล้วจากที่ควบขับแต่เขาเกงสารมาต่อจากนั้นก็เป็นบทของเจ้าเกลอหน้าดำซึ่งรักษาสะพานอยู่ฝ่าข้างโน้นเมื่อเห็นสหายบนหลังม้าขาวตะโกนให้ช่วยวันนีพกก็จะเปิดบทของสามก๊กใหม่เป็นตอนของช่างเฟรซเกตแอชช่างพันสลอปเตียวอีเต้หุยรบครั้งใหญ่ที่เทือกเนินเตียงปันสนุกไหม ตอนของเตียวหุยอ๋อข้อนั้นไม่ต้องถามถ้าเล่าโดยวัน,นิพกคนเก่าเราจะหันเข้าสู่จูล่งอีกเขาได้พาอาเต้ามาส่งถึงมือพ่อแต่ถึงกระนั้นคนซื่อจากเสียงสารยังคร่ำครวญยังถือว่าตนเองมีความผิดเพราะเอาเลดี้บีมาด้วยไม่ได้เตียวจูล่งหยุนมิได้สำคัญเอาตรงที่หาหน่อเนื้อเชื้อไขของปริ้นปีข้ามมาตลอดทุ่งเต็งยางด้วยประการชนี้เอาอกออกกั้นเป็นกำแพงแก้วปกป้องผองภยัย พาอาเตาเล่าเซียนฝาคุ้มอาวุธผ่านทุ่งเต็งยางนี้เองเมื่อเล่ายุนเตป้ปีซึ่งตอนประกาศตนเป็นอธิราชของแผ่นดินจีนสือพราชวงศ์ฮั่นแล้วใกล้จะถึงการเอ็มเบรอร์ร์ปีสั่งความคนที่อยู่เบื้องหลังโดยมอบหมายความไว้พระไทยอันสนิทแก่คนอยู่สองคนคนหนึ่งคือจอมนายพลอัครมหาเสนาบดีขงเบ่งและอีกคนหนึ่งนั้นทั้งคู่เอ็มเบรอร์ร์ปีเชิญขึ้นมาบนพระแท่นมังกรของกษัตริย์ ภายหลังที่ตรัสข้อความบางประการเหล่าเสนาหมาดในวงการชั้นสูงแล้วพระองค์ให้เวลาสั่งนโยบายอันลึกซึ้งที่จะดำเนินรัฐแก่จูกัดเหลียงอัครเสนาบดีคู่พระไทยแล้วทันทีนั้นคนใกล้จะตายรำลึกขึ้นได้ถึงความเป็นไปในครัวเรือนของพระองค์จึงขอโทษต่อบุคคลทั้งสามที่ล้อมรอบพระแทน The end is near I have something t ูเซ่ a อ to a f าเฟนบระาจะถึงตัวอยู่แล้วข้าพเจ้าจะขอพูดกับเพื่อนสักคนหนึ่งใครเล่าเป็นเพื่อนขององค์อธิราชเล่ายุนเตปีมิได้ถือบุคคลผู้นั้นฉันค่ากับเจ้าหากถือเป็นพระสหายของพระองค์เมื่อขอโอกาสต่อบรรดาขุนนางผู้ใหญ่ว่าพูดกับเพื่อนพระองค์พูดกับใคร Turning to เฉาหยุน He าพหันมายังจูลง่งแล้วเท้าเธอดำรัสว่า ท่านกับเราเคยกอดคอกันฝ่ายากลำบากลุยพยันตรายมานับไม่ถ้วนครั้งแต่บัดน,นี้ชะตากรรมกำลังจะแยกทางระหว่างเราทั้งสองท่านต้องไม่ลืมความเป็นมิตรดั้งเดิม you will not forget our o w n friendship ต้องดูแลให้ลูกชายของข้าพเจ้าปฏิบัติสิ่งที่ข้าพเจ้ามุ่งไว้ จูล่งคนรบได้แต่ปากน้อยพูดจาให้จับใจภายรอะก,กับใครไม่ใครจะได้พูดน้อยตามวิสัยของนักรบบนหลังมา้าด้วยหน้าอันนองไปด้วยน้ำซึ่งออกจากเบ้าตาชาวเสียงสารตอบ I shall never dare to give or t h a n my b e s t ข้าพเจ้าไม่อาจให้มากไปกว่าสิ่งที่นึกว่ายิ่งแล้วในตัวข้าพเจ้า The f e l i i t y of dog and horse ความจงรักภักดีของหมาและม้าองค์เอ็มเปอรอร์ตายอย่างนอนตาหลับเพราะจอมม้าพูดแล้วว่าจะให้ความเป็นม้าและหมาแก่ทายาทของพระองค์เหตุใดเพียงพูดเท่านั้นจึงเชื่อเพราะเล่าปีรู้ดีคนคนนี้ลั่นปากออกมาเท่านั้นพึงเชื่อติดตามร่วมยากกันมาหาคำสาบานคำหนึ่งคำใดไม่ได้ไม่ได้สาบานดุดกวนอูเตียวหุยอันเป็นที่ล่ำลือว่า คำสาบานของสามพี่น้องในสวนท้อทรงสัตว์และทรงศักดิ์ใครจะสาบานสาบานไปแต่เตียวจูร่งหยุนไม่สาบานหากคำใดออกจากปากเขาคำนั้นคือสาบานต่อเกียรติศักดิ์ของตนเองจูร่งพูดเท่านั้นเอ็มเปอร์เเชื่อเพราะเขาจะไม่ดูแลทายาทของพระองค์อย่างไรในเมื่อเขาเอาเด็กคนนั้นข้ามทุ่งเตียงยางเอาอกอกอกปกป้องเด็กคนนั้นไว้ราชบัลลังก์ของเด็กนั้นจะคลอนแคลนหรือ เมื่อตั้งบนอกบุคคลที่เขาช่วยเด็กผู้นั้นมาเป็นกษัตริย์นักรบที่ประหลาดหน้าเกลี้ยงกราวสะอาดไม่ได้ไว้หนวดเคราให้เป็นที่น่าเกรงสำหรับความเป็นเพชฌฆาตบนหลังมา้าไม่มีความถมงถึงอยู่บนใบหน้ายิ่งเข้าที่คับขันยิ่งมีแต่ยิ้มแต่ยิ้มอย่างนี้แหละระย่อไปทั้งสามแคว้นยามเป็นองครักษพิทักษปริ้นปีเข้าไปที่ใดไม่มีภัยเกิดแก่ยนเตปีเพราะเมื่อใดมีผู้ปองร้าย แต่มองไปที่หน้านายพลผู้พิทักษ์ซึ่งมีแต่ความยิ้มแย้มก็ต้องสะดุ้งคิดว่าหน้ายิ้มแย้มชนิดนี้นี่แหละที่ข้ามทุ่งเต็งยางข่านายกองใหญ่เสียสองนายทหารเอกห้าสิบคนโลหิตติดเกราะและข้างม้าดุดหนึ่งรถด้วยน้ำครั่งเตียวจูลงหยุนมาควิดแห่งชานปิงผู้บัญชาการมา้าตะลุยเต็งยางโดยทวนหนึ่งเล่มและผ่านแม่น้ำแยงซีเพื่อพาจูกัดเหลียงมาควิดแห่งหูเสียงหนี ก็ใช้เกาทันแต่เพียงดอกเดียวเพราะฉะนั้นในสีหน้ายิ้มของเขาซึ่งอ่อนโยนและสุภาพรากับผู้ถือเพศพรหมจันทร์คนรู้ประวัติจากดวงหน้านั่นเองว่าคนรูปนี้หากเป็นศัตรูเอาตายเรากับผู้ถือเพศพรหมจันทร์นั่นถูกแล้วเว้นไว้แต่ทว่าอย่าพบเวลามือจับทวนยามเมื่อนั่งบนหลังม้าขาวนอกนั้นจะยืนเดินย่างรกลเข้ามาในที่ชุมนุมใดก็สงบสงเงยมอ่อนโยนสุภาพ ไม่ได้ไว้ยี่ห้อว่าเป็นคนฆ่าคนเมื่อลุกการจบชีวิตก็ไปโดยสงบดุดกับไม่เคยประกอบกรรมทำลายชีวิตใครมากวนอูผู้ยิ่งใหญ่ตายอย่างผีหัวขาดเตียวหุยถูกแทงตายและต้องเสียหัวเล่าปีโจโฉหรือซุนเต็กตายด้วยความกระวนกระวายเห็นภาพผู้นั้นหลอกผู้นี้หลอกโดยโรคเส้นประสาทตามวิสัยของคนที่เคยคิดล้างผลาญฆ่าฟันเขามาแต่จูล่งอย่างสงบ ตีสาก็หลับตาตายบนฟูกนุ่มของตนเองตะลุยเลือดมาจนอายุ72ปีแล้วก็ตายโดยไม่มีคนใดได้เลือดเวลาสู้สู้อย่างบ้าให้ดาหน้าหนุนเนื่องกันเข้ามาแทงกันครึ่งคืนค่อนวันไม่มียั่นเลือดสาดกระเซ็นไปทั่วเกราะเงินม้าขาวโชคไปทั้งสองข้างด้วยสีแดงฉานของโลหิตแต่เป็นเลือดของคู่ต่อสู้มิใช่เลือดของนักทวนม้าแต่เสียงสาร ทั้งมิตรและศัตรูพากันสั่นเสียงเมื่อคิดถึงชั่วโมงรบอันยืดยาวและการประจันบานกลางที่แจ้งซึ่งใครอ่อนคนนั้นตายใครแข็งจึงจะรอดเข้ามาเถือกันอาวุธคนละเล่มแต่ใครเล่าจะได้เลือดเขาไปกล่าวกันว่าไม่มีใครจะปฏิบัติการชนิดบ้าหลังเช่นนั้นได้ถ้าผิดไปเสียจากนักรบบนหลังม้าชาวเสียงสารผู้นั้น ถึงตอนนี้จะเขียนเองก็คงไม่ทราบซึ้งเหมือนขอเชิญกรอนหกอันมีชื่อยิ่งของนักเขียนรุ่นครูคือท่านคนดงไว้ว่าเมื่อตอนพาลีถูกพระรามยิงแล้วสอนสุครีพดังนี้เลือดพี่มีค่ากว่าตนเสียเลือดเสียชนดีกว่าโลหิตติดปลายโลมาอับอายขายหน้าฟ้าดินพาลีเสียเลือดแก่นารายปางอวตารมาเป็นรามสกุลจันทร์ เพียงมแมลงวันกินอิ่มแต่มาควิดแห่งชานปิงไม่ได้เสียเลือดแก่ใครเขาไม่ต้องอายดินและกระดาษฟ้าเพราะจะรบเดียวหนึ่งต่อหนึ่งหรือจะรบหนึ่งต่อห้าหกกองพลเจ้าหรือจะได้เลือดจากข้าควรหยุนชางอูผู้ทรนงในเพลงเงาอันไม่มีคนเทียมถ้าแม้แต่ผู้นั้นจะมาเป็นฐานของเหล่าปีพี่ชายตัวมาเฉียวว่าดีนักหรือทนฝีมือเตียวหุยได้ถึงสามเพลง วนอูมีหนังสือมาถึงเล่าปีว่าข้าพเจ้าอยากจะฟันเอาเหงื่อกับม้าเฉียวห่องตรงดีอย่างไรท่านจึงตั้งให้เป็นนายพลซึ่งมีอยู่เพียงห้าคนในแว่นแคว้นของเราดังนั้นข้าพเจ้าจึงอยากสู้กับห่องตรงฟันกันอย่างไม่ต้องลดมือจะขอดูว่าห่องตรงจะทนง้าวนินนาคะของข้าพเจ้าไปได้สักกี่เพลงแต่กับจูลลงหลอดกวนแห่งเกงจิว๋วอนุชาทิราชไม่ได้ตอแยแต่ต้อง ถือว่านักทวนผู้นั้นฝีมือนะ่ะรู้กันว่าเลิศแล้วเพราะดวงใจของคนผู้นี้เป็นสิ่งที่สถิตของความเชื่อมัน่นกตัญญูคุณทับของฝ่ายโน้นจะประวันพรั่นใจเสียยิ่งกว่าตนจะต้องเข้าประทะกับข้าศึกสิบหรือ20กองพลในเมื่อเห็นข้าศึกมีจํานวนเพียงคนเดียวหน้าขาวสะอาดเกลี้ยงกลาวสวมเกราะเงินและขี่ม้าขาวเบื้องหลังโพนก็ชักธงขึ้นว่าเสียงสารจูลงไม่มีใครจะทายอนาคตได้ เมื่อยือนต่อหน้าทวนและเสื้อรบสีขาวใครจะอยู่ใครจะตายยังไม่รู้แต่ก็ประวัติว่าเมื่อนึกถึงครั้งทุ่งเต็งยางผู้ใดจะยือนอยู่ต่อหน้านักประจันบาลบ้าระห่ำยิ่งมากยิ่งดีจะได้แทงให้สนุกมือแม่ทัพใหญ่จูก,กัดเหลียงมาคิดแห่งหูเสียงโศกเศร้าเป็นอย่างสาหัสเมื่อระดมพลใหญ่เพื่อจะเข้าตีแคว้นเวออีกครั้งหนึ่งแต่ฉไนปันชนนี้แล้วจอมทหารหน้าของข้าพเจ้า จึงยังไม่นำกองทัพม้าอันกระเดืองเดชของเขาลงมาจากภาคอุดรตามกำหนดที่นัดหมายมาเหมือนกันแต่เหล่ามา้าซึ่งปราศจากผู้บัญชาการเพราะตายเสียแล้วเมื่อใกล้จะยามสามหลังจากตะลุยเลือดมาอย่างสามแคว้นมหาอาณาจักรจีนระย่อดโดยไม่มีผู้ใดเห็นเลือดแล้วก็กลับมานอนตายบนที่นอนน้อยของตนเองสงบเหมือนผู้ถือเพศพรหมจันท์ไม่เคยฆ่าฟันผู้ใดมาคงเบ่งแม่ทัพใหญ่สลบ เพราะเขารู้ว่าแขนขวาขาดอเาตาวยาวัตริย์สิ้นสมปริดีเมื่อรู้ว่าชาวเสียงสารผู้นั้นตาย He saved my life when I w a t c h it ท่านช่วยชีวิตข้าพเจ้าไว้ตั้งแต่ข้าพเจ้ายังนอนเบาะก็สมควรที่อเาตาวจะคร่ำครวญเช่นนั้นและดังนั้นเองนักรบผู้มาจากเสียงสารซึ่งไม่มีใครทราบหัวนอนปลายตีนยามเมื่อเสียชีวิตไปจากโลกนี้ จึงได้รับการแต่งศพของเขาสมบูรณ์สัพรั่งไปด้วยเกียรติอันเป็นรัฐพิธีศพถูกเชิญไปฝังที่ขุนเขาชินปังอันมีดงสนรายล้อมสงบเถิดวิญญาณของท่านผู้กล้าหาญให้สมกับยามมีชีวิตอยู่ท่านมีลักษณะประจำสงบสงี่ยมฉะนั้นเองขุนเขาอันเป็นที่ตั้งของกุฏิน้อยๆบรรจุศพซึ่งรายล้อมด้วยดงสนจึงทำให้คนที่เดินผ่านอดระลึกเสียไม่ได้ว่า เสียงสนที่ต้องลมนั้นครางอยู่ว่าจากเสียงสารมาเป็นผู้บังคับกองรบที่ดุเหมือนเสือร่างของเตียวจูร่งหยุนถูกธรณีกลบแล้วแต่ชื่อของเขากลับตลบขึ้นเพราะธรณีไม่อาจจะคลุมชื่อของเขาจึงไม่มีวันสิ้นไปจากหน้าประวัติศาสตร์นี่แหละเตียวจูร่งหยุนที่มีทวนเล่มเดียวและขี่ม้าขาวตัวเดียวออกมาจากเสียงสาร จบเรื่องจูล่งสุภาพบุรุษจากเสียงสารท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังสามก๊กฉบับวันิพกตอนต่อไปในชื่อตอนกวนอูเทพพเจ้าแห่งความสัตว์ซื่อขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ